อ่ะมาแล้วเหรอโอเควันนี้ก็มาค่อนข้างตรงเวลาหน่อยนะครับขยับมาสักทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องโกหกทั้งหมดเลยมาสักทุ่มครึ่งเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่1เมษายนก็ถ้าปวดหัวออกก็ใช่ด้วยแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกวัน April Fool Day ใช่ไหมวันโกหกนะครับแต่ที่ข่าวโกหกมันลดน้อยลงผมว่ามันไม่ค่อยดีมันเหมือนกับแบบว่าบางคนไปเล่นข่าวแรงใช่ใช่แต่ของเราเนี่ยโกหกตลอดเลยนะตอนที่ลงเฟซบุ๊กวันนี้เรื่องจริงไหมล่ะฮะที่ถ่ายรูปคู่กับใครแล้วก็ลงเฟซบุ๊กอ่ะอันนี้ไม่ได้โกหกนะอันนี้เรื่องจริงเรื่องกับแฟนนี่คือรักเขาเลยเรื่องจริงไม่ทำไมต้องเลือกลงวันนี้ผมก็รูปเพราะเป็นวันโกหกไงใช่ไหมดีนะดีนะอันนี้เรื่องหาเราให้ชิปก็ถามเลยไงแต่ว่าลงนี่คือเรารักเขาทุกวันแต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องที่อ่ะฝากแล้วโกหกจริงเนี่ยก็น่าจะลงมาตลอดเลยคือเรื่องบอลไทยจะเป็นบอลโลกลงทุกวันเลยไม่ต้องมีไอพี่ฟูเดย์เปลี่ยนเรื่องเร็วนะไม่ใช่อะไรท้าทายความหน่อยนะสักนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามารอกันแล้วคุณนิติภูมิสวัสดีครับพี่เจคนโย่งอะไรนะมีปัญหาป่ะป้าบอกผมจะเอาติชชู่เอาตกใจนะครับนี่เปลี่ยนไมค์แล้วลงทุนเปลี่ยนไมค์แล้วนะลงทุนเปลี่ยนไมค์มาแล้วบอกดังเกินฮะเปลี่ยนไมค์มาก็บอกไมค์ดังเกินมันอาจจะติดใกล้คอหรือเปล่าไม่เปลี่ยนก็บอกเบาเกินอันนั้นคือเราปรับอันนี้ป่ะเราลองใช้ลองปรับแบบเป็นใช้ระบบ AI ใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็เหมือนที่เราไทยลีกก็ตัดไงไทยลีกใช้ AI ตัดนะไฮไลท์อ่ะเหรอใช่พูดไปเล่นเหรอจริงเหรออ้าวไอ้พวกนี้ไม่รู้เนี่ยเขาใช้ AI ตัดอ๋อเอ้าไม่รู้อีกจริงเหรอเห็นไหมเนี่ยพรุ่งนี้ก็วันที่1เมษายนนี่ก็เป็นเอพิฟูเดย์ด้วยพี่โกหกเรื่องจริงไม่คืออย่างงี้เล่าให้ฟังก็คือเพราะว่าคนเนี่ยโหเขาไปด่าเยอะมากในคอมเมนต์ของไทยลีกออฟฟิเชียลหรือว่าเอาจริงนะตามคอมเมนต์ในคิดไซโคเวลาทำไฮไลท์ไทยลีกเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาแบบพี่เจฝากบอลนะครับพี่เจฝากบอลนะครับฝากบอลหน่อยครับปรากฏว่าเราก็ไปถามไม่เรียบร้อยแล้วคือมันก็ไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนเขาก็พยายามเหมือนกับเขาเรียกว่าตั้งค่า AI ใหม่แต่บริษัทเนี่ยคือไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่าเป็นบริษัทต่างประเทศจากประเทศอินเดียก็คือเหมือนกับเขาไปผูกพันธมิตรกันไว้ไม่รู้ว่าจะไปทำสัญญาอะไรสักอย่างนะพี่ก็บริษัทนี้ก็ตัดไฮไลท์ให้ด้วยโดยใช้ระบบ AI ซึ่งระบบ AI เนี่ยมันน่าจะจับสัญญาณจากอะไรไหมเสียงเชียร์แฟนบอลเท่าที่ผมนึกออกนะเพราะพี่ต้องเข้าใจว่าระบบ AI เนี่ยคือถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเคลียร์ถ้าสมมติตัดพรีเมียร์ลีกเนี่ยเคลียร์เลยเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาที่ใช้ในระบบสากลอยู่แล้วแล้วเวลาเขียนโปรแกรมมันใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วถูกไหมแต่พอมาเป็นภาษาไทยปุ๊บเนี่ยคือมันฟังเสียงผู้บรรยายเราไม่ได้ไง AI งง AI งงฉะนั้น AI ต้องมาตามเสียงพวกเสียงเชียร์สมมุติว่าบอลมันขึ้นสนามปุ๊บถ้าแฟนบอลเรายังไม่เฮไฮไลท์มันไม่มานะเหรออ้าวถูกไหมมันไม่มาไงมันต้องตอนใกล้ยิงเข้าไงมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเวลาไฮไลท์ปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใกล้ยิงเข้าบางทีเปิดก่อนแต่ถ้าแฟนบอลไม่เฮไม่ได้ฉะนั้นบางสนามสังเกตดูมีปัญหาถ้าแฟนบอลน้อยเนี่ยมีปัญหาเพราะคนดูไม่ค่อยเฮอ่ะเราไปสังเกตดูนะอันนี้นะเราไปดูนะไฮไลท์มันจะมาแบบไม่ค่อยครบช่วงพี่ว่าตัดได้คู่เดียวเบิร์ตโชว์AIทำงานเลยไม่แต่จริงแล้วอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆว่าไม่ได้บอกว่าอยากให้เข้าใจจริงๆก็ควรจะต้องปรับเพราะว่า AI มันก็สมบูรณ์ทุกอย่างนะแต่เพียงแค่ว่าถ้ามันสามารถมีภาษาไทยฟังรู้เรื่องอ่ะผมว่ามันตัดได้สบายอ๋อไม่มีปัญหาแต่นี่คือเรื่องจริงนะไม่ได้โกหกอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกเพราะว่าถามมาแล้วนะครับถามมาหลายอาทิตย์แล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้าประเด็นตรงนี้พอดีแสดงว่าไทยลีกเรานี่ก็เอาจริงๆคืออะไรที่ควรทำอ่ะคือควรจะไปแก้ก่อนแต่กลายว่าอะไรที่มันทำแล้วดีอยู่แล้วจากแต่ก่อนอ่ะนั่นไปทำให้มันเละลงถูกไหมคือผมไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยพูดมาได้กูเห็นครับเพราะที่เราทำงานด้วยกันเราก็ถามเราก็เห็นใจทีมงานเพราะว่าทีมงานเขาก็รับนโยบายใหม่ทีนึงก็อาจจะรบกวนว่าถ้าศึกษาดูแล้วเนี่ยมันมีสัญญาที่มันอาจจะเป็นเรื่องทดลองกันเนี่ยไม่เวิร์กก็ไม่ต้องใช้แล้วก็เอาคนเข้ามานะครับเพราะตัดไฮไลท์อ่ะยังไงคนมันก็เร็วกว่าโอ้ดีกว่าใช่ไหมก็สมมติว่าตัดเสร็จปุ๊บเขาดึงไว้เลยแต่ช่วงหลังเนี่ยเหมือนเขาเริ่มมาทำแล้วนะพี่ผมเห็นอยู่นะตอนนี้ไปภาคอ่ะในบางคู่เขาก็เริ่มทำไปแล้วทำเหมือนเดิมคือพอยิงปุ๊บเนี่ยเขาก็
ขาก็ตัดคลิปไปรอแล้วแล้วเขาก็เตรียมประกบประกบแล้วเขาก็แปลงไฟล์มาเขาก็ลงอัพคลิปอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาฉะนั้นวิธีการตอนนี้ถ้าช่วยนะให้ดีที่สุดก็คือทุกสนามถ้าเห็นว่าจังหวะได้บอลเนี่ยคือให้เฮก่อนเพื่อมันจะได้ลากไงลากตรงนั้นปุ๊บ AI มันจะได้มาร์คตรงนั้นว่าเอ้ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่มาของประตูแล้วกูดูแล้วเหนื่อยส่วนเข้าไม่เข้าไม่รู้ฉะนั้นคนดูเนี่ยคือโหช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจน้ำเปล่าก็ขายดียาดมก็ขายได้โอ้โหไหนใจนี่อีกไอ้พวกอะไรนะผลิตภัณฑ์แก้เจ็บคอทั้งหลายอันเนี้ยก็จะเข้าไปที่สนามฟุตบอลเราจะได้มูลค่าของการถ่ายทอดสดเพิ่มมากขึ้นสมมติพี่ลองคิดภาพดิโอ้โหแบบเฮ้ยกำลังจะเปิดเตะมุมแล้วเฮก่อนเลยต้องเฮเพราะไม่รู้ว่าจังหวะเตะมุมเนี่ยเปิดปุ๊บจะหม่งเข้าหรือเปล่านะครับก็อันเนี้ยก็ฝากบอกไปด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ตลกโปกฮานะเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้เอามาหลอกในช่วงเอพิฟูเดย์นะครับคือพี่โยงไม่เชื่อคือพี่โยงยังไม่เชื่อสิ่งที่ผมเล่าคิดดูแล้วกันคือวันนี้เอพิฟูเดย์ก็จริงแต่ไม่เล่าเรื่องโกหกนะครับคิดเซโคไม่เล่าเรื่องโกหกแน่นอนเอาจริงๆเนี่ยเอาคอมเมนต์ว่ายังไงคอมเมนต์ว่ายังไงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาต่อว่าเรื่องไฮลงไฮไลท์นะครับจริงๆก็บอกไปแล้วแหละว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาคงไปจัดการดูปัญหาแหละบางทีก็เอาตรงๆนะอย่าไปพัฒนาอะไรมากเลยบางอย่างมันพัฒนาไปมันไม่ได้สามารถตอบโจทย์คือ AI เนี่ยผมชอบนะผมว่ามันดีในหลายๆเรื่องมากๆนะครับแล้วมันทํางานแทนคนได้ในหลายสิ่งอนาคตมันมาแน่นะครับแต่ในบางกระบวนการที่มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เราอ่ะเราก็อย่าไปเทคโนโลยีมากของบ้านเรานี่ใช้คนก่อนดีกว่านะเพราะว่าคนบ้านเราก็ยังไม่ค่อยทําเลยนะเดี๋ยวจะไปใช้เทคโนโลยีเลยเออไม่งั้นนะ AI มาปุ๊บก็คือคุณต้องไปเขียนโปรแกรมเป็นภาษาไทยแล้วใช้คำที่คิดว่ามันแบบมีรหัสอะไรบ้างพี่นึกออกไหมที่มันอาจจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับการได้ประตู อะไรเงี้ยก็ยากเข้าไปอีกนะก็ยากใช้คนดีกว่านะใช่สรุปคือทำอะไรให้มันง่ายดีกว่านะครับเดี๋ยวมีไงคนถามพอดีเลยช่องทรูบอลไทย4เนี่ยทำไมดูไม่ได้ครับซื้อแพ็คแบบเต็มฤดูกาลโอ้โหนี่ผมตอบไม่ได้จริงๆนะนะพี่แจ็คอันนี้ไม่รู้ว่าพี่ดูคู่ไหนเอ่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้คือน้องฝึกงานซื้อแพ็กเกจได้เหมือนกันดูได้ใช่ไหมโอเคคือบอลไทย4อันนี้ดูได้แต่ว่าของพี่ดูไม่ได้นะนี่ผมไม่แน่ใจนะครับต้องไปถามทางต้นทางของพี่ละนะครับนี่ไงเมื่อวันเสาร์นี้พี่เจพิ้วมากครับขอบคุณที่ให้ถ่ายรูปด้วยครับพี่นี่นะมีคนเห็นผมเตะฟุตบอลยิงประตูด้วยนะครับที่ไหนผมยิงเปิดหัวนะแล้วสุดยอดนะครับตอนยิงประตูเข้าทีมงานแถวสดของโกทีวีลูกที่เป็นแบ็กดำแล้วมีประตูคือลูกที่ผมยิงลูกเดียวที่เหลือทุกคนมีหมดซุปเปอร์สโลว์ซุปเปอร์สโลว์หายเหวอะไรใส่หมดแต่ลูกที่ผมยิงคือช่วงนั้นเป็นลูกที่เป็นภาพสีดำหมดเลยตัดมาทีไรป่ะตัดมาถึงตอนที่บอลกำลังเขี่ยจะเริ่มใหม่แล้วอ่ะแล้วมีแค่เสียงให้รู้ว่าผมยิงประตูขอบคุณมากโกทีวีคือเหมือนจงใจเขาไม่ดูใช่เหมือนจงใจฆ่าเราอ่ะไม่ให้เราเกิดบอลอะไรบอลอะไรถามอะไรบอลบอลเป็นอุ่นเครื่องอินฟลูเอนเซอร์อ๋ออุ่นกับผู้บริหารเขาเป็นงานกิจกรรมหนึ่งเขาก็เชิญเราไปร่วมงานคืออีกฝั่งก็เล่นไม่เป็นอ่ะอีกฝั่งก็เล่นเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวหน่อยเขาเป็นสปอนเซอร์ช่องเรานะพูดอย่างนี้ผู้บริหารเขาลงมาเล่นใครเขาแบ่งผู้บริหารเลยสองฝั่งแล้วก็เอาอินฟลูเอนเซอร์ไปสละฝั่งผมนี่ก็มีไอ้ปาล์มวัฒน์ลูกหนังมีเขาแบ่งตามเสื้อเขาทำให้แล้วไงแบ่งตามฝีมือคือมาใหม่เขาก็ดูว่าลงทะเบียนไม่รู้เขาจัดมาเอาเป็นว่าฝั่งผมก็มีรถถังจิตบางนนท์แล้วก็มีไอ้โคตะมิวระก็ต่อยมวยด้วยหรือว่าใช่ดิหมายถึงว่าลงสนามต่อยมวยด้วยเหรอไม่ใช่อ๋อในบอลเดียวแต่ในเกมดูมันก็จะมีเรื่องตลอดเหมือนกันนะโอเคโอเคแล้วก็โคตะมิวระเนี่ยก็ไปร่วมงานซึ่งโคตะเนี่ยก็คือลูกของคิงคาซูนะซึ่งตอนแรกผมก็นั่งนึกตั้งนานคือผมมารู้แล้วว่าโคตะคือลูกของคิงคาซูอดีตนักบอลทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งรุ่นพี่ทันนะพี่ทันก็โดนเจอกันไงก็โดนทีมไทยไปคิงคาซูยุคนั้นโดนชุดพี่โย่งไปนะใช่โอ้โหแล้วโอ้โหคิงคาซูนี่เสียใจนะในคิดไซท็อกอ่ะเพราะหารู้ไหมว่าก่อนหน้าเจอญี่ปุ่นกูไปรัชดาเที่ยวทั้งคืนเลยทุกคนชนะเท่าไหร่3-1แซ่3-1ด้วยนะครับญี่ปุ่นยุคนั้นแต่ว่าอะไรเป็นเรื่องยาวในอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วก็
เห็นปุ๊บโหทักษะดีอ่ะพี่ลูกชายเขาอ่ะคือเอาจริงต่อยมวยเนี่ยเอาผมว่าต่อยมวยสู้เตะบอลไม่ได้เท่าที่ผมเห็นเพราะผมเห็นหมดแล้วตอนที่ต่อยกับบัวขาวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันแล้วคือมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วไอ้ต่อยกับเหยินโจ๊กเกอร์เอาจริงๆถ้าไอ้เหยินแม่นๆหน่อยก็เหนื่อยเหมือนกันนะเออโคตาเนี่ยไง MMA แบบคือโคตามันเริ่มใช่มันเริ่มจากมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตมาแล้วก็เสร็จแล้วก็มันก็อย่างว่าแหละคือหน้าตาดีอ่ะโหแต่หล่อจริงหล่อหล่อมากนะครับคือเอาดีกว่าเวอร์ชั่นไม่ตากแดดอ่ะเวอร์ชั่นถ้าตากแดดเป็นผมถ้าไม่ตากแดดคือโคตาเอาดีกว่าแหมแล้วทั้งเปรียบเทียบนะมันจะได้เห็นภาพไงก็คือถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยโคตาจะเป็นแบบผมเลยแต่เขาได้อยู่ที่ญี่ปุ่นความสูงไงความสูงโหเขาสูงกว่าแต่มันจะไม่เยอะมากโคตาจริงๆตอนแรกคิดว่าน่าจะสูงกว่านี้แต่ไม่สูงมากประมาณ100เท่าไหร่ผมว่าไม่เกิน175นะประมาณนั้นน่ะไม่เกินหรอกเพราะดูจริงๆก็สูงประมาณก็จะนิดๆนึงอ่ะแต่ว่าพอถามเขาร้อนมั้ยอ่ะเขาก็บอกว่าโหไม่น่าถามเลยผมก็เลยไม่คุยกับเขาเลย คือมึงน่าจะตอบกูดีว่ามึงร้อนเขาตอบว่าไม่น่าถามเลยพวกกูก็เลยเดินแยกกันตอนนั้นนะครับก็เล่นด้วยกันก็โหประสานงานกันดีมากทีมฝั่งผมเออได้บอลเลี้ยงแม่งเดียวเลยผมก็เลยเลี้ยงพูดยากกันนะคือเราไม่ได้ดูนะมันก็โม้ไปได้คือสิ่งที่มันโม้เนี่ยเราก็ฟังไปงั้นแหละจริงนะรายการนี่คือพอเนี่ยพอมีคอมเมนต์ชมนี่ชอบเลยเพราะว่าน้องคนนี้นี่คือ Voice of Thailand นะนี่น้องต้าใช่ไหมเออตอนนี้ฝึกงานที่เดนิลแล้วนี่อนาคตใกล้แล้วเขาบอกว่ามันนั้นผมบอกเลยว่าเนี่ยใกล้เลิกแล้วไม่ใช่บอกว่าเข้าใกล้เส้นทางแล้วเดี๋ยวเขาเป็นผู้สื่อข่าวก็จะมีโอกาสนะครับก็ให้กำลังใจก็หลังพาเล่นบอลด้วยที่เขาเล่นเป็นไหมล่ะผมว่าน่าจะฝีมือไม่ถึงอืมเห็นไหมผมนี่หยุดเตะบอลไป2ปีนี่ผมเลี้ยงกับจุยตายนะจริงป่ะโอ้โหแต่พี่ไม่ได้เตะนานแล้วนะอยากเล่นเองมากเลย คือพี่นี่แบบบอลนี่แทบไม่ได้จับไม่ได้คือมาเฉียดทิ้งมาเฉียดทิ้งเลยเดี๋ยวเราเล่นด้วยกันแล้วตอนนี้ออกงานคู่เลยไม่ขอแบบเจอสักเกมนึงอย่างเช่นเองไปอยู่ฝั่งพวกอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์ไอ้ตัวเต้พวกนั้นไปอยู่เลยโอเคนะของพี่ก็มีใครนะพวกไอ้นี่ก็ได้ขอให้มันเตะบอลเป็นพอแล้วอ๋อไม่ต้องเลยคือพี่ขอเป็นตัวหลักคนเดียวพอที่เหลือไม่ได้ตอนนี้พี่วิ่งไม่ค่อยได้เออแล้วก็คุยให้ฟังเฉยวันนี้น้องเจอที่งานนะครับก็ไปเตะบอลสุขสนานก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยพอได้ออกกำลังกายพวกก็รู้เลยว่าแย่พี่สภาพร่างกายตอนนี้ยังปวดเมื่อยไม่หายเลยและอากาศวันนั้นโอ้หน้าร้อนเตะบอลที่สนามซูเปอร์สตาร์ลีน่าซูเปอร์คิกแล้วมีอาการขาดน้ำไหมไม่ขาดนะเพราะว่าเรากินโอ้จะกินน้ำอะไรควรอากาศ41องศาเซลเซียสนะครับแทบตายเหมือนกันเป็นห่วงเรื่องเดียวเรื่องขาดน้ำเอาไม่เป็นไรสบายสบายมากนะครับเนี่ยอายอีกแล้วไหนดูซิมีโอ้โหนี่มีคุณตาตั้มนี่ถมถุยเลยนะคุยเนี่ยฮ่าเลยดูซิบุลลี่ของอีกนะเออนี่คุณต้องไปเห็นนะมันมีถ่ายทอดสดนะไปดูได้นะจังหวะพลิกบอลเนี่ยโอ้โหเห็นได้เจ๋เล่นจริงนะจริงเอางี้ว่าคือธีราธรก็ต้องเลสเบกผมอ่ะเอาอย่างนี้เล่นถึงระดับตัวท็อปเลยอ่ะวันหลังเวลาเล่นนะอัดมาให้พี่ดูหน่อยได้ไหมเออจะได้ดูว่าแบบจริงตอนนี้ไม่มีแรงมีแต่คาร์ฟุตบอลกับสมองคือเราโชว์ให้เห็นเลยคือฟุตบอลกูฟังมันพูดดิแบบคือมันก็เป็นน้องคันโตน่าน้องคันโตน่าพี่เกนฮอดเดนลูกรุดกุลิตญาติคือเทนนี่เด็กกิจไป12นาทีไม่ก็หมดตั้งแต่2 3นาทีแรกละเดินได้อยู่แล้วล่ะนะครับพูดมาเนี่ยไม่มีเสียเลยนั่นแหละมันก็รอบอลอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็สนุกเฉยๆว่าคนกำลังเข้ามาในไลฟ์ละตอนนี้จะถึงพันยังโอ้โหอะไรวะเนี่ยคุยรอเวลาตั้งนานจะได้เข้าเนื้อหากันทันทีละมาโอเคก็รอเข้าเลยแล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยในช่องทาง Facebook ขอบคุณทุกแชร์เลยนะครับมาเปิดไปดูย้อนหลังนี่ส่วนใหญ่ก็แชร์ใน Facebook เยอะนะแต่ถ้าไม่ต้องขอด้วยแต่ว่าใน YouTube เนี่ยขอไลค์ค่อนข้างยากมากพี่ขอไลค์ค่อนข้างยากมากเลยนะครับ Happy Happy Full Day วันนี้ถูกไปกี่บาทนะครับอ๋อมันมีวันไอ้นี่ไงออกสลากกินแบ่งด้วยไงก็เงียบไปนะครับก็กลายว่าสลากกินแบ่งก็หลอกพวกเราทั้งประเทศเหมือนเดิมใช่มั้ยเศร้าใจเอาไว้ก็ไม่เป็นไรก็ทำงานกันต่อนะครับเต็มที่ไปเดี๋ยวมีถามคอมเมนต์มากันเยอะหลายประเด็นเดี๋ยวไปทีละเนื้อเรื่องแล้วกันเนาะทีละเนื้อเรื่องแล้วกันคุณตาตั้มบอกว่ากดแล้วครับพี่ขอบคุณมากนะครับผมว่าไม่ต้องบอกกันนะกดไลค์ให้เลยนะกดไลค์ให้เลย
ส่วนปัญหาแต่ละลูกเนี่ยผมว่าเราไล่ทีละเรื่องก่อนอันนี้กติกาของช่องเราคือคอมเมนต์อยากอ่านให้แต่พอมันมาแบบตามใจทุกคนอ่ะไอ้นี่จะเอาไทยลีก1ไอ้นี่ไทยลีก2ไทยลีก3ตอบไม่ทันเดี๋ยวไปทีละเนื้อหาเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคนสุดท้ายที่เม้นมาตอนนี้นะล่าสุดคือเนี่ยคือคุณสมอสนะอ่านผิดขออภัยแล้วกันเชียงรายฟอร์มตกขอข้อความนี้นะคือข้อความตั้งต้นหลังจากนี้นะครับเราคุยกันไล่ไปเลยหัวข้อที3ก่อนเอาฟุตบอลที3ขึ้นมาก่อนสรุปผลนะครับทั้ง3ลีกที่3เนี่ยก็ถ้าเราดูผลการแข่งขันโดยรวมเนี่ยปรากฏว่าได้2ทีมขึ้นแล้วใช่ไหมนะชัดเจนแล้วนะครับที่จะขึ้นชั้นสู่ไทยลีก2ส่วนกระบวนการในการแข่งขันไทยลีก3เพื่อหาแชมป์หาอันดับ3อะไรก็ว่ากันไปนะครับตามนั้นรายงานผลก่อนวันเสาร์นะครับที่ผ่านมานอร์ทกรุงเทพชนะอ่างทอง 4-2 พัทลุงชนะมอปทุมธานี 3-1 บางกอก FC เสมอสงขลา FC 2-2 แล้วก็วันอาทิตย์นะครับมีแม่โจ้ยูไนเต็ดแพ้บ้านค่าย 1-2 สายมิตรกบินชนะพิษณุโลก 2-1 แล้วก็มหาสารคามเสมอกับศรีสะเกษยูไนเต็ดไป 1-1 พลิกความคาดหมายไหมพี่โยกจากประสบการณ์ที่ไม่นะเพราะว่าบางกอกเข้ามาทุกปีถูกไหมแต่ปีนี้เขาน่าจะเอาส่วนใหญ่ใช่เพราะจริงๆอะบางกอกถ้าเขาเอาอะทุกปีเขามีโอกาสเลยถูกใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบนะเราเคยคุยกันไว้อะคนบอกว่าโหมันมีด้วยเหรอเข้ามาแล้วมีเอาไม่เอาคือมันเล่นเต็มที่ทุกนัดแหละใช่แต่ความหมายของพี่โยกกับผมคือจะเสริมอะหรือไม่เสริมจะอัดหรือไม่อัดคือใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าการขึ้นมาเล่นทีสองเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสมมติเราเล่นอยู่ในทีสามนะเราใช้เงินประมาณสัก5ล้าน10ล้านสมมุตินะมันเดินทางเราแวะใกล้ๆโซนถูกต้องเป็นโซนแต่พอไปที2ปั๊บเนี่ยมันใช้การเดินทางเฉพาะค่าเดินทางนี่เยอะมากแล้วก็เงินที่ได้จากสมาคมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบซัพพอร์ตเยอะถึงขนาดที่แบบไปใช้ค่าเดินทางได้นะถูกคือมันต้องหาอีกเยอะใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าซึ่งการเข้าไปเนี่ยของบางกอกคือเขาก็ไปชิมร้านหรือว่าถ้าเขาเตรียมเท่านี้มาสองฤดูกาลก่อนเนี่ยผมเคยคุยเขาจะบอกว่าถ้าเตรียมประมาณนี้สมมติเตรียมไว้ไม่เกิน10ล้านเข้าไปในแชมเปี้ยนลีกแพ้ชนะกี่เกมเนี่ยเขาคิดเลยนะคิดเลยว่าโอเครู้แล้วถ้าเติมตรงนี้หน่อยเนี่ยว่าสู้ได้วะแต่ไม่เป็นไรเอาเข้าไปลองก่อนจะได้รู้ว่ามาตรฐานเป็นยังไงพอไม่ได้เลื่อนชั้นปุ๊บกลับมาทำทีมฤดูกาลใหม่เนี่ยเขาเสริมถูกแล้วเสริมยังไงก่อนคือ1ให้สามารถกลับไปอยู่ในรอบแชมเปี้ยนลีกได้ส่วน2เลข2ก็คือเสริมตัวอื่นมาเพื่อจะมองถึงการเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกแล้วสามารถทะลุขึ้นไปได้ซึ่งเขาทำแบบนี้มาตลอดนะครับแล้วทีมเขาเนี่ยสร้างไปสร้างมาเด็กๆที่เล่นด้วยกันมาเนี่ยแป๊บมันก็จะ 4-5 ปีแล้วก็เล่นด้วยกันนี่มันคือฟุตบอลมาเล่นด้วยกันมานานนี่มันจริงๆมันต้องไปซื้อซูเปอร์สตาร์อะไรมากก็ได้นะแต่วันที่สุดได้เห็นนะพี่โยงว่าต่างชาติมีผลมากกับลีกรองมีผลมากมากอย่าใช้คำว่าลีกรองเลยจริงบ้านเราไทยลีกหนึ่งก็เป็นเพราะมันใช้คำว่าเป็นตัวตัดสินไหมถ้าเราไม่มีนักเตะไทยที่มีคุณภาพเยอะๆในทีมนะใช่แม้แต่มีนักเตะไทยคุณภาพในทีมที่เป็นระดับทีมชาติผลงานก็ไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนที่ BG ปทุมเป็นตอนนี้นะฉันเหมือนที่บอกว่าวันนี้เนี่ยปัจจัยมันหลายอย่างคุณจะมองไปถึงฟุตบอลเจลีกอ่ะโหมองได้เลยครับแต่การแทรกแซงในบ้านเรามันเยอะมันปัจจัยมันเยอะมากประธานสโมสรโค้ชนักเตะคือมันไม่ได้มองไปในทิศทางเดียวกันมันมองเป็นคนละอย่างกันเจ้าของก็มองว่าเฮ้ยฉันเป็นเจ้าของเงินจะทำอย่างเงี้ยคุณทำไมอ่ะคุณเข้ามาคุณต้องทำตามไอ้บางคนก็เปลี่ยนตัวเองจนเสียตัวตนบางคนไม่เปลี่ยนก็ไปได้ไม่ได้ก็ว่ากันคือฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณอยากเห็นคือโควต้าต่างชาติจะออกมาเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ถ้าเกิดว่าโครงสร้างฟุตบอลคุณไม่แข็งแรงนะคุณก็ทำเหมือนเจลีกไม่ได้ที่ต่างชาติเจลีกมัน5ตัวแต่ผมไม่เห็นมันลงครบเลยใช่เพราะว่าฟุตบอลมันชัดเจนว่าระบบกูสู้ได้พัฒนาตัวในประเทศส่วนที่บอกว่าต้องทำเพื่อทีมชาติอ่ะคือให้แยกกันนะเป็นสองประเด็นฟุตบอลคือธุรกิจของสโมสรใช่ๆทีมชาติเนี่ยมันคือเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียง มันจับมารวมกันได้แต่มันต้องหาจุดกึ่งกลางเพราะวันนี้ทีมชาติไปหยิบทรัพยากรเขามาใช้ถูกไหมยังไงซะคุณก็ต้องทำให้ลีกแข็งแกร่งไอ้คำว่าลีกแข็งแกร่งทีมชาติแข็งแกร่งเนี่ยมันคือเรื่องจริง อยู่แล้วอันนี้ก็เอาภาพมาให้ดูเฉยๆนะครับว่าผลการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกก็แสดงความยินดีกับบางกอก FC ทีมแรกก่อนนะครับยินดีกับสโมสรนี้จริงๆก็นอกจากเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ตามเวลาที่พวกเขากำหนดนะผมยืมคำพี่โยมาใช้ผมคิดว่าเขาคงวางแผนไว้แล้วแหละว่าถ้าไม่ขึ้นปีที่แล้วปีนี้ก็ต้องมานะครับ เขาก็คง
บริหารจัดการวางภาพของตัวเองเอาไว้ว่าถ้าขึ้นมาในไทยลีก2เนี่ยเดี๋ยวแผนต่อไปอ่ะเขาต้องคิดแล้วว่าทำยังไงให้รอดนะครับเขาคงไม่อยากขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วตกมาอีกหรอกเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะขึ้นแต่ปีแรกที่เขาเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกอย่างที่พี่โยมบอกแล้วซึ่งภาพที่เห็นสิ่งที่ขอชื่นชมนะครับคือการสร้างทีมของเขาไม่ใช่เพียงแค่การมองแค่สโมสรว่าจะขึ้นไปแล้วพร้อมไหมจะตกลงมาไหมเขามองเรื่องของบรรยากาศในสนามด้วยก่อนหน้านี้บางกอกแฟนบอลก็ไม่ได้เยอะนะพอมันทำมาสัก4ปี5ปีเข้าเฮ้ยทีมมันเริ่มผลงานชัดเจนมันก็เป็นพีเตอร์ในโซนนั้นมองว่าเฮ้ยขึ้นไทยลีก2มีฐานแล้วเว้ยเขายึดสนามนี้ตลอดเลยนะนานตั้งแต่นู้นแหละใช่ไหมคือด้วยพื้นฐานของสนามเนี่ยมันเป็นสนามถ้ามองเป็นสนามของกทมด้วยในสมัยก่อนตอนเป็นบางกอกบราโวมันก็พอเป็นไปได้นะคือเขาทำมันสมัยบางกอก FC แหละเมื่อก่อนเป็นที่ตั้งของเมืองกีฬาประเทศเมื่อก่อนไม่คือตอนนั้นที่พี่ทำสงขลานะรู้สึกมันเจอเข้ากันนะใช่คืองี้รากฐานทีมอ่ะมันก็คือเอาไปสุพรรณมันก็คือเออเนี่ยเป็นของทีมของโค้ชนั่นแหละใช่ใช่ใช่คือยุคก่อนเนี่ยเป็นของพี่ตั้นนัทพลใช่ใช่ใช่นะครับสมัยก่อนอ่ะคือยุคนั้นน่ะการเมืองยุคนั้นก็เข้มข้นทางกทมเนี่ยเป็นขั้วของประชาธิปัตย์อันนี้ขออนุญาตพูดหน่อยคือมันก็คงหลีกเลี่ยงกันไม่ได้เนาะฟุตบอลการเมืองแต่ว่าเขาทำเนี่ยเขาก็ทำจริงจังอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันไปต่อไม่ได้เนี่ยพอมันเป็นกลุ่มขั้วใหม่เนี่ยผมว่าอันนี้คือตัวอย่างที่ผมชอบพูดแล้วก็ชื่นชมเสมอว่าคือเห็นช้างขี้อย่าไปขี้ตามช้างอ่ะคือทำทั้งที่มีนี่แหละแล้วเดี๋ยวพอมันทำฟุตบอลถูกต้องอ่ะคุณจะรู้ระบบแล้ววันนี้คุณก็เห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นนักบอลผู้บริหารสตาฟโค้ชแต่ข้างหลังอย่างน้อยอ่ะผมว่ามีแน่นอนกลุ่มเนี้ยไปแน่ทุกที่เอาแล้วบางกอกเนี่ยเขามีทำอะคาเดมี่แล้วเด็กเรียนเยอะมากเลยนะคือเขามีเขาเรียกอะไรนะเขามีวิธีหาเงินใช่เข้าใจป่ะคืออย่างน้อยโอเคฟุตบอลเนี่ยมันคงไม่มีกำไรหรอกแต่อย่างน้อยเสียให้น้อยที่สุดถูกแล้วก็มีรายได้เข้ามาด้วยอันนี้ที่ชื่นชมอีกอันนึงคือไม่มีการถ่ายทอดสดไม่มีค่าลิขสิทธิ์บางกอก FC ถือเป็นทีมต้นแบบในไทยลีก3นะที่เลือกถ่ายทอดสดก็ต้องให้เครดิตเพื่อนผมด้วยคือ Go TV ก็ทำกันแบบว่าเฮ้ยงบน้อยGo TV ก็ยอมคือเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างน้อยการมีภาพการถ่ายทอดสดให้เห็นเนี่ยอย่างน้อยแฟนบอลเนี่ยเขาไม่ได้สนใจคนกรุงเทพทั้งหมดหรอกเพราะกรุงเทพคือใครบ้างเช่นไปดู BG บ้างไปดูเมืองทองบ้างไปดูใครกันแบงคอกบ้างสมมุตินะแต่สุดท้ายในโซนเฉพาะตรงนั้นน่ะแถวละแวกบางบุ๊กบางมดอะเก็บให้อยู่ก็พอแล้วแล้วไอ้คัดนักบอลอย่างที่พี่โย่งบอกวัตถุดิบยังไงกรุงเทพมันก็ดีกว่าต่างจังหวัดต่อให้มันไม่ได้แบบโอ้โหเด็กจะพุ่งไปที่ทีมใหญ่ก่อนค่อยมาทีมนี้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับใกล้บ้านตรงไหนถ้าฟุตบอลระบบอาชีพมีจริงเนี่ยเดี๋ยวพอมันดีปุ๊บแป๊บเดียวทีมใหญ่ก็มาช้อนเขาก็ได้ขายนักเตะออกไปเขาก็มีเงินเข้าสโมสรอีกนะครับคือผมชื่นชมคนทำบอลที่คือบางครั้งก็มีเงินมันดีมันเนรมิตอะไรก็เร็วแต่สุดท้ายแล้วอ่ะความสำเร็จมันเนรมิตด้วยเงินไม่ได้ไงเพราะไม่งั้นทีมใหญ่หลายทีมก็ประสบความสำเร็จไปแล้วถูกไหมล่ะถูกต้องอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยคือจัดคล้ายๆเหมือนเป็นมีตติ้งในช่วงปิดฤดูกาลเอาทีมที่ประสบความสำเร็จพวกเนี้ยแต่เป็นทีมที่ไม่ได้ทุ่มนะให้เขามานั่งเล่าและพูดให้ฟังหน่อยว่าเขาทำฟุตบอลยังไงอันนี้ผมว่าดีมากนะครับคือบางทีสื่อสัมภาษณ์เนี่ยเขาอาจจะพูดได้หมดพี่ยงเข้าใจไหมเข้าใจเขาคงกลัวว่าเฮ้ยมันจะมีบางมุมเป็นความล้มความลับที่มันอาจจะไม่ได้อยากเปิดเผยหรือเปล่าแต่พอเขาแชร์ให้สโมสรได้กันฟังเนี่ยคุณอยากรู้อะไรคุณถามเขาไปเลยอ่ะเขาบอกได้หมดอ่ะดันเพดานเงินเดือนเขาวิธีการยังไงจัดการยังไงช่วงที่เขาเป็นหนี้เป็นสินก็ต้องมีบ้านตอนโควิดเขาอยู่กับมันยังไงใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ชื่นชมหนึ่งทีมสำหรับบางกอก FC นะครับก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะไปเยี่ยมเยือนสโมสรแห่งนี้หน่อยเพราะสมัยก่อนนี่โอ้โหแฟนบอลเขาไม่ธรรมดานะโอ้โหตอนปีที่เขาจะขึ้นชั้นที่เขาเจอศรีราชาที่มีเรื่องกันจำได้ป่ะตอนนั้นโคตรเยอะนะตอนนั้นโอ้เยอะโอเคถ้าพูดถึงภาพลบที่มีการตีกันนะอะไรก็ว่าไปนะเรื่องตอนนั้นแบบแต่ถ้าเป็นฐานแฟนคลับไม่ธรรมดาตอนนั้นเยอะเลยเออนะครับก็นี่แหละฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับบางกอก FC อีกหนึ่งทีมศรีสะเกษนะนี่เลยศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับคนก็ถามบอกไอ้ศรีสะเกษยูไนเต็ดเนี่ยสรุปแล้วมันคือทีมศรีสะเกษ FC ใช่ไหมคือพี่ก็จะหมายว่าแฟนบอลคือเขาจะเขาไม่ได้ติดตามไงเพราะแต่ก่อนน่ะสมัยบอลยุคคิดๆน่ะของพี่โย่งเนี่ยทำมาเขาจะเห็นสงขลาก็ไม่ได้มีทีมเดียวใช่แล้วมันก็ขึ้นมาตลอดระยองเนี่ยผมถามหน่อยใครเป็นแฟนพันธุ์แท้จังหวัดระยองคุณลองไปไล่ดิว่าระยองมีกี่ทีมไล่ไอ้ที่ได้ไหมมีกี่ทีมเอาดิเอาทั้งหมดดิทั้งหมดก็แปดก
ราชนาวีระยองปทระยองระยอง FC มาดามุทพยระยองระยองยูไนเต็ดปกแดง FC ทีจีหมอทีจีทีมเดียวปกแดงบ้านค่ายนี่ระยองไหมบ้านค่ายบ้านค่ายก็นับเจ็ดละนี่ต้องใช้เวลาหน่อยป่ะนี่เจ็ดแล้วพี่นี่แล้วอันนี้คือรวมบางทีมที่เปลี่ยนชื่อเป็นสปอนเซอร์เดียวกันใช่ป่ะเห็นไหมเยอะโอ้โหพี่โอ้โหเยอะมากอ่ะพี่คิดดูดิคือมันก็เป็นทีทั้งทีองค์กรทีหน่วยงานรวมกันหมดนะครับวันนี้ของศรีสะเกษยูไนเต็ดเนี่ยภาพนี้ก็เอาเป็นว่าณตอนนี้กลุ่มผู้บริหารที่สร้างศรีสะเกษ FC คือปีอันตรายก็มีทั้งหมด3ขั้วถูกไหมตอนนั้นจะมีเฮียฮวดนะคุณสมบัติเกษมนนท์ยุคแรกใช่ไหมแล้วก็มีใครอีกคนนะผมจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยมารวมกับพี่นายธเนศเครือรัตน์ตอนนั้นเนี่ยพอแตกกันปุ๊บพี่นายธเนศเครือรัตน์ก็แยกตัวออกมาซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มหนึ่งคือแยกไปทางอีสานไงคุณเฮียฮวดไปทางอีสานถูกไหมแล้วสุดท้ายฟ้องร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่ากลายเป็นตอนแรกเนี่ยเสียสิทธิ์ไปให้อีสานแล้วดึงกลับมาพอดึงกลับมาเสร็จปุ๊บอีสานชนะคดีตอนนี้สิทธิ์ของศรีสะเกษ FC ไปอยู่ที่อีสานยูไนเต็ดนะแต่รอกลับมาว่าจะต้องกลับมาขึ้นชั้นไทยลีกหนึ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าในมุมนี้ของกลุ่มผู้บริหารที่เป็นศรีสะเกษ FC กลุ่มเนี่ยซึ่งเอาตรงๆเลยมันคือทีมเนี่ยเขาอยู่ศรีสะเกษแน่นอนคุณไม่ต้องย้ายเพราะเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็คือกลายร่างมาเป็นอันนี้แหละพวกกลุ่มกูเปียนตะดายก็ต้องมาตรงนี้ก็เลยกลายเป็นลำดวนเพลิงใช่ไหมศรีสะเกษยูไนเต็ดก็สร้างมาสักพักแล้วซึ่งตอนนั้นที่สร้างมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าคดีความมันออกมายังไงมันก็แพ้ฝั่งนู้นถูกไหมแต่ว่าให้มันระยะเวลาเป็น10ปีก็ตามนะครับก็เอาว่าเนี่ยมาเริ่มต้นตรงนี้กันใหม่แล้วก็กลับเข้าสู่ระบบเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะไปฟ้องร้องตรงนั้นเพื่ออีสานกลับมาไทยลีกหนึ่งผมถามว่าคุณมีเม็ดเงินทำหรือเปล่าล่ะถึงวันนั้นถูกไหมซึ่งตอนนี้อีสานที่บอกว่าจะกลับมาเนี่ยสนามเนี่ยถ้าคุณจะใช้เนี่ยไปตรวจสนามของที่อุบลใช้อ่ะสนามเดิมอ่ะว่าสภาพตอนนี้มันก็ต้องบิ้วใหม่เยอะมากนะครับจะกลับมาใช้เวลาโหไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือนอ่ะหมายถึงว่าตรวจก่อนนะทำก็อีกเรื่องนึงวันนี้ศรีสะเกษยูไนเต็ดถ้าพูดถึงกูปีอันตรายเขากลับมาแล้วจริงๆถ้าเกิดเขาไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรจริงๆเขากลับมาใช้กูปีอันตรายได้นะพี่นึกภาพจะออกไหมเพราะว่าวันนี้มันหายไปแล้วไงนึกภาพออกไหมว่ามันหายไปแล้วเพราะสิทธิ์นั้นน่ะมันกลับไปที่อีสานยูไนเต็ดแล้วกลุ่มนั้นน่ะเขาคงไม่ได้ใช้ชื่อศรีสะเกษอยู่แล้วไงคือกลุ่มนั้นก็อยู่บนแน่ก็ฐานเขาอยู่บนไงแต่ว่าเขาจะทำยังไงอันนั้นว่ากันเพราะกลุ่มนั้นเป็นของเฮียติ่งใช่ไหมเขาได้เล่นไหมตามสิทธิ์เขาต้องได้เล่นดิเหรอก็ศาลมันตัดสินมาแล้วไงแต่อยู่ที่ว่าคุณจะกลับมันยังไงก็ต้องไปคุยกันสิอ๋อคือต้องคุยกับสมาคมเลยแต่ปัญหาที่เห็นเขาบอกเขาส่งหนังสือให้สมาคมไปแล้วอ่ะผู้บริหารชุดเก่าอ่ะเออก็เงียบก็ไม่ได้ตอบเขาไม่ใช่เหรอเออคือแค่ไปบอกว่าเฮ้ยมันกลับไม่ทันด้วยคือส่วนหนึ่งอ่ะเขาเองก็กลับไม่ทันด้วยแต่เหมือนกับว่าเขาก็ฟ้องมาหรือเปล่าเห็นว่าจะมีฟ้องกันอีกนะโอ้โหคือสุดท้ายแล้วเขาอยากจะกลับไม่ได้ถูกไหมเราไม่รู้ว่าตื้นหนาบางเนี่ยเขาอยากจะกลับมา 100% แบบไหนหรือว่าเอ้ยเขาจะฟ้องร้องเพื่ออะไรนี่ไม่แน่ใจเพราะไม่มีโอกาสได้คุยกันจริงจริงจังนะครับก็เดี๋ยวรอให้เรื่องมันเกิดก่อนแต่เรื่องเนี้ยทางคุณนนพันธ์ล้ำซำนายกสมาคมอ่ะทราบอยู่แล้วว่าเพราะมันมีหนังสือมันมีหนังสืออยู่ตั้งแต่สมาคมชุดเก่าของพี่ออสแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ต่อเนื่องแน่เพราะว่าไอ้เงินที่มันฟ้องร้องของศาลน่ะมันจ่ายกันไปแล้วถูกไหมแต่มันจะมีเรื่องของการขึ้นชั้นอีกไม่ใช่ขึ้นชั้นหรอกการกลับมาสู่จุดเดิมก็คือเขาต้องอยู่ที่เดิมอ่ะไทยลีกหนึ่งอ่ะแต่วันนี้ระบบมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วไงตอนแรกมันเป็นไทยพรีเมียร์ลีกพี่โอจะได้ไหมเพราะมันเปลี่ยนกลับมาแล้วศาลเขาตัดสินมาแล้วเนี่ยคือศาลไม่ใช่ศาลกีฬาด้วยไงพี่โอต้องเข้าใจเพราะว่ามีศาลปกครองเนี่ยเขาก็มองแค่ว่าอ้าวสิทธิ์มันเป็นของเขาแล้วคุณไปดึงมาได้ยังไงก็ให้เขากลับไปที่เดิมถ้ากลับไปที่เดิมความหมายคืออะไรนะวันนั้นตอนนั้นเนี่ยอยู่ดับ5คือถ้ากลับมาในคุณต้องกลับมาอยู่ดับ5เลยหรือเปล่าคือต้องกลับมาในช่วงไหนคือถ้าพูดถึงว่าถ้าจะให้ดีสุดก็คือกลับมาเล่นไทยลีกเลยแต่จะเริ่มใหม่กันยังไงต้องมาคุยกันนะต้องมาตกลงกันเพราะว่าที่ศาลตัดสินมาผมว่าผมยังไม่ได้อ่านแบบ 100% แต่ผมคิดว่าถ้าเขาตัดสินเนี่ยเขาคงมองภาพว่าเฮ้ยกลับมาอยู่จุดเดิมอ่ะที่เคยเป็นผมว่ามันเตะไปแล้ว6-7เกมอ่ะคุณต้องกลับมาตอนนั้นเหรอมันไม่ได้นี่คือพี่มองว่าประเด็นเนี้ยนะถ้าเกิดอีสานยูไนเต็ดมีคนทำอ่ะเรื่องมันต้องแบบต้องรีบต
แต่ถ้าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนที่ได้สิทธิ์อ่ะถ้าไม่ถามมาพี่ก็ปล่อยไปก่อนใช่ถูกไหมแล้วแค่แจ้งเขาไว้ว่าพร้อมเมื่อไหร่จะกลับมาเออใช่ใช่ก็ทำสิทธิ์ขอพักทีมหรือว่าอะไรก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกภาพคือการเป็นสมาชิกของสมาคมคุณก็ต้องจ่ายทุกปีนะจ่ายต่อเนื่องถูกไหมซึ่งนัดตอนนั้นก่อนจะชนะคดีอ่ะมันเป็นกลุ่มของศรีสะเกษก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่เขาทำนะถ้าเราจำกันได้ก็ว่ายินดีทั้ง2ทีมในไทยลีก3นะครับตอนนี้การันตีแล้วคือ2ทีมนี้แน่ส่วนแข่งตามระบบเนี่ยก็เดี๋ยวว่าแบบว่าใครจะเป็นแชมป์ของไทยลีก3แต่2ทีมนี้เป็นน้องใหม่ไทยลีก2เรียบร้อยบางกอก FC กับศรีสะเกษยูไนเต็ดทีมมี3ทีมนี้ก็มีเสน่ห์เพราะเตะที่สนามศรีนครลำดวนใช่ๆๆนะครับโอ้โหบรรยากาศแฟนบอลเท่าไหร่นะพี่โยงประมาณถ้าเข้าเยอะ 8,000 ได้นะได้ๆๆเพราะว่าเขาไปเขาอัดกันแน่เลยตรงนั้นใช่ๆนะครับบรรยากาศดีมากแล้วทีมอันดับ3ใครเนี่ยเอ้าก็ดูไหมดูหน่อยมาดูหน่อยมาคือตอนนี้ได้ทีมที่ขึ้นมาถูกไหมเราตารางคะแนนมาก่อนเมื่อกี้รายการผลไปแล้วเออนี่เลยนี่คือโซนบนกับโซนล่างมันยังเหลือเกมไงพี่คือตอนเนี้ยเราแค่บอกว่าขึ้นแล้วทีมจ่าฝูงของแต่ละฝั่งมันการันตีแล้วไงการันตีแล้วแต่ตาระบบของการแข่งขันว่าจะหาทีมเข้ารอบยังเอาพี่วิเคราะห์ก่อนกลุ่มนี้ศรีสะเกษขึ้นไปอยู่แล้วไปรอในรอบอยู่แล้วรอบรองอยู่แล้วมันต้องดูว่ามหาสารคามเจอใครถูกไหมแต่ถ้าเจอกับบ้านค่ายเลยเนี่ยถ้ามันเจอเนี่ยเตรียมตัดเลยถูกไหมสารคามเจอพิษณุโลกครับแล้วบ้านค่ายอ่ะดูโปรแกรมนี้ดูโปรแกรมสิโลโก้ผิดอยู่โปรแกรมเช็คนี่แต่ว่าโลโก้ผิดโอ้มหาสารคามเจอพิษณุโลกอ่ะบ้านค่ายเจอศรีเกษในบ้านด้วยรับแชมป์ใช่ไหมเจแชมป์นี่ก็ต้องแข่งกันต้องแข่งดิต้องแข่งสิที่หนึ่งแข่งกันเพื่อจะเอาเงินรางวัลชิงอันดับหนึ่งแล้วก็ชิงกันที่สามไงที่หนึ่งโอ้โหนี่กลุ่มนั้นอ่ะพี่ว่ายังเฉยๆนะแต่กลุ่มนี้สงขาเจอพัทลุงเหรอเจอกันแล้วไหมเหรอใช่มอปทุมอ่ะเอออ๋อโลเฮ้ยมันผิดไม่ใช่เหรอโลโก้มันผิดดิเออเอาดูชื่อทีมไปดูโลโก้นี่ไงก็ชื่อทีมอ่ะดูดิเออโลโก้ถูกมั้งเนี่ยชื่อทีมมันผิดหรือเปล่าเออโอ้มันผิดหมดเลยนะโลโก้เลยเนี่ยเลี้ยงช้างเนี่ยเอาอีกแล้วนะเอาโลโก้ตายละกูเออตายนี่โซนล่างโอ้ไม่ต้องแก้แล้วไปแล้วเดี๋ยวไปได้หายแล้วเอางี้โซนล่างเดี๋ยวบอกตรงนะพัทลุงกับสงขลาอยากขึ้นที่สุดเนี่ยโอ้แต่ว่าน้องกรุงเทพก็5คะแนนนะเนี่ยพัทลุงกับสงขลาอยากขึ้นที่สุดอ่ะเพื่อจะทำเป็นเล่นนะอ่างทองนี่เกิดชนะขึ้นมานี่ที่เหลือแพ้หมดนี่มันก็ได้นะเจนะมีลุ้นอยู่ทีมเออใช่กลุ่มนี้คือมันขาดแค่บางกอกแหละแต่พี่มองว่าคนที่อยากจะขึ้นน่ะคือสงขลากับพัทลุงนะอ่างทองก็นิดใช่ฝนรู้ดิเพราะว่าพัทลุงเขาเพิ่งไปแข่งอะไรนี่ไงBGC ครับ BGC เมืองไทยครับอ่ะเพราะเขาลงทุนแล้วเตะไปเยอะเลยพัทลุงอ่ะใช่ไอ้กลุ่มนึงตารางคะแนนเอาโซนบนหน่อยโซนบนเนี่ยทีมที่อยากขึ้นเลยนี่เลยมหาสารคามแต่บ้านค่ายเสือภัยไหมแต่จริงๆก็บ้านค่ายนี่ต้องเคี่ยวอยู่แล้วนะโอ้โหนี่ถ้าเจอกันเองก็มันเลยนะคู่อื่นไม่ต้องเลยเฮ้ยแต่พิษณุโลกหลุดเฉยนะนี่พิษณุโลกยูนิตี้นะไม่ใช่พิษณุโลกถ้าเป็นพิษณุโลกของตีถ้านั้นโอเคใช่เฮ้ยแต่แม่โจ้ก็โอ้แม่โจ้หลุดนะหลุดไม่โจ้เขาไม่ค่อยหวังอยู่แล้วเขาขอแบบเข้าแชมเปี้ยนลีกอ่ะนะครับอ่ะก็นี่แหละนำมาฝากกันนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีก3เดี๋ยวโปรแกรมก็เดี๋ยวค่อยว่าทีมแล้วกันนะครับอ่ะ2ทีมได้แล้วชัดเจนไปไทยลีก2ต่อนะครับเดี๋ยวดูซิว่าใครพูดถึงไทยลีก3บ้างตามกฎกติกาเนาะใครที่พิมพ์ข้อความมาไม่ได้พูดถึงไทยลีก3เราคงไม่อ่านให้นะเพราะเราว่าเราจะคุยกันตามประเด็นนะครับนี่คิดว่าศรีสะเกษบางกอกจะออกทีมไหนครับพี่โย่ง
คุณเนี่ยคุณต้อมหรือคุณทอมบอลนี่เขาเล่าเยือนหรือว่าเล่นนัดเดียวเลยรอบจริงอ่ะเฮ้ยจำไม่ได้แล้วรู้สึกจะเล่นเย้าเยือนป่ะน่าจะเล่นเจ้าเยือนด้วยจำไม่ได้แล้วเออลืมละน่าจะเล่นเจ้าเยือนรอบจริงใช่ไหมใช่ใช่เย้าเยือนก็พี่หมอบ้านใครบ้านมันอ่ะบ้านใครบ้านมันอ่ะโอ้โหแล้วบรรยากาศแฟนบอลไม่ต่างเลยนะอืมใช่ใช่ใช่บ้านใครบ้านมันสีเกียรติจะดูแข็งไปด้วยนะเรื่องฐานแฟนสีเกียรตินี่ถ้าเล่นในบ้านก็เต็มเล่นนอกบ้านก็แน่นใช่เพราะเขามีกูปีพัฒน์มีชายใช่เรียกว่ากูปีพัฒน์ไปตอนสมัยสีสเกต FC นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นดีกว่านะเพราะมันยังเหลืออีกเกมนึงใช่เดี๋ยวสัปดาห์นี้ลุ้นกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันเนาะสีเขาบอกว่าย่าวสีสเกตก่อนมาปอกมาสอบเยือนสีเกตนะครับแล้วก็บางกอกเล่นในบ้านนัดสองเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวโปรแกรมเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงนะครับนี่คือถ่ายทอดช่องสิบใช่ไหมมันมีช่องใช่ช่อง11ก็ช่อง NBT เนาะก็เริ่มมีการถ่ายทอดมาน่าจะ2สัปดาห์แล้วนะครับเอาเป็นว่าได้ดูอ่ะทางฟรีทีวีแน่นอนไอ้พวกพอถึงรอบนี้นะครับติดตามได้เลยจริงๆแหมที่สามบรรยากาศที่สามทีวีเนาะที่สามจริงๆนะต่อไปปีหน้านี่มันก็ไม่ได้นะจริงๆก็ถ่ายต้องเสียดนะสลับกันถ่ายนะมันต้องให้ภาครัฐช่วยไงพี่เออนะคืองบตรงนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงมันมีค่าใช้จ่ายครับนั่นแหละคือไอ้ภาพที่เราคิดอะมันก็ค่อนข้างง่ายเนาะแต่มันอาจจะต้องให้รัฐบาลซึ่งจริงๆงบตรงนี้มันต้องเอางบส่วนไหนมาใช้เนี่ยงบประชาสัมพันธ์ใช่เยอะภาครัฐใช่ไหมนะครับแต่กลุ่มนี้เขาได้แล้วเพราะว่าคุณนวลพันธ์ก็กับคุณเศรษฐาทีวีสินก็เครือญาติกันอยู่แล้วแต่ว่าโอเคส่วนหนึ่งที่จะต้องเอามาใช้เนี่ยมันก็ต้องเกิดประโยชน์กับภาพรวมจริงๆเพราะจริงๆช่องสิบเอ็ดเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ถ่ายกีฬาอยู่แล้วถูกป่ะล่ะใช่ไหมมีนะพี่ไม่หมายถึงว่าที่เป็นประจำอ่ะถ้าถ่ายประจำมันไม่มีหรอกเพราะว่ามันเป็นช่องของรัฐเหรอหรือว่าไงคือมันมีเงื่อนไขเรื่องโฆษณาด้วยไงอ๋อพี่เข้าใจเพราะโฆษณามันลงเต็มเวลาไม่ได้มันไม่เหมือนช่องเอกชนอย่างอื่นเข้าใจนะครับมันก็เลยกลายว่าคอนเทนต์ที่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะโฆษณาได้ไม่เต็มเวลาตามกฎของสช.พอมันโฆษณาได้ไม่เต็มเวลามันก็ขายมันก็ไม่คุ้มนะครับขอนแก่นยูไนเต็ดมาทักทายเรานะครับติดตามคิดไซโค้งตลอดเลยนะจ๊ะกดไลค์ให้แล้วขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงประเด็นไทยลีก1เดี๋ยวคุยกันสิคิดว่านัดชิงใครจะทำได้เมื่อกี้เราตอบไปแล้วนะเข้ามาแล้วไอ้2เนี่ยคุณไอ้2เนี่ยเขาจะไปป่วนผมตามที่ต่างๆในโซเชียลแล้วเขาจะโดนผมด่าเหมือนเขาประสาทมากนะครับเขาจะเพราะพิมพ์ข้อความนี้แหละจริงๆเนี่ยผมว่าไปตรวจพวกไอ้พวกโรคจิตมันก็ดีนะไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะพิมพ์อย่างนี้แหละเจรักกับเจวอนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาจะพิมพ์แบบนี้มาตลอดเลยแล้วก็บางทีก็จะพิมพ์อย่างใครนะตอนไปไทยรัฐเขาจะพิมพ์ว่ารายชื่อมันออกตั้งเป็นก่อนชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครนะแต่ว่าไลฟ์ตัวตนในสังคมออนไลน์นี่ก็น่าอายพอแล้วยังไม่พีป่วนจริงเนี่ยไม่ได้อยากให้ราคาแต่ว่าแค่จะบอกว่าเดี๋ยวไอ้บอกดบล็อกไปเลยบล็อกไปเลยคุณใหญ่สองเพราะว่าผมขี้เกียจเห็นข้อความพวกนี้นะครับ มันเลอะเทอะแล้วก็มันป่วนอื่นเขามันเปลืองเนื้อที่ของข้อความนะครับคือถ้าอยากจะไปพิมพ์อะไรอย่างนี้ก็พิมพ์ที่อื่นนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันเนาะคือคุยกับเราดีๆไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะครับบล็อกไปเลยบล็อกไปเลยแค่คนเดียวพอนะครับเดี๋ยวรอบหน้าใหม่ก็บล็อกใหม่ไม่เป็นไรแค่นั้นแหละนะครับแบบมันทักทายเหมือนน่าจะเป็นพวกแบบโรคขี้ฉาเนี่ยคือส่วนใหญ่มันเป็นแบบนี้แหละคนแบบชอบไม่ค่อยยินดีกับความสำเร็จคนอื่นหรือว่าไม่ค่อยชื่นชมอะไรก็แบบไปใช้พื้นที่สาธารณะพิมพ์ด่ากันอะไรเงี้ยผมว่านั้นไม่ไหวนะครับมาอ่านอันที่เขาคุยกับเราดีกว่าเนาะวันนี้แวะเห็นก็เลยบอกทีมงานบล็อกซะหน่อยไปดูสิอันจริงตามเงื่อนไขนะผมขอข้ามบางข้อความเนาะที่อาจจะไม่ได้ตรงกับไทยลีก3นะครับเราไปทีละลีกดีกว่าผมจะได้อ่านข้อความนี่นะจากคุณฟิล์มเนี่ยศรีสะเกษยูไนเต็ดล่ะครับเลื่อนไหมอันนี้ก็ยินดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับยินดีไปเรียบร้อยแล้วดูสิอะไรนะใครโปรแกรมทีมได้อ๋อโปรแกรมเหรอเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวนึงอ่านข้อความก่อนศรีสะเกษคนละทีมนะครับคือไอ้เมื่อกี้เนี่ยผมชี้แจงแล้วน่าจะเคลียร์แล้วนะครับคือเอาเป็นว่ากลุ่มผู้บริหารคู่นี้คือเขาอยากจะมาทำให้บรรยากาศเป็นศรีสะเกษ FC แต่มันคนละทีมหมดแล้วเพราะเขาสร้างลำดวนเพลิงไว้รออยู่แล้วในตอนนั้นนะครับ
เดี๋ยวดูสิศรีสะเกษปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นโค้ชฉอฉิงน่าช่วยก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้เพราะอะไรว่าเพราะน่าช่วยก็ว่างงานตอนนี้พอดีไงก็โทรเลยก็ได้นะไปรอแล้วตอนนี้โอ้โหแต่กุนซือขวดเท่าอย่างน่าช่วยนี่ผมว่าคือมันก็ยังขลังอยู่นะกับฟุตบอลระดับลีกภูมิภาคนะครับเชียร์เดี๋ยวสิดีไงเออศรีสะเกษทีสานมี2ทีมศรีสะเกษอยู่กับราศีสไหลใช่ไหมลืมราศีสไหลไปเนาะขอบคุณข้อมูลจากคุณครูแอนนี่ด้วยราศีสไหลนะครับแต่น่าเสียดายเนาะกลายเป็นว่าทีมต้นขั้วที่จะต้องอยู่เนี่ยอยู่ดีกูไปฟ้องกันก็ยุคก่อนไปตัดสินยุคสมัยคุณวรวีไปตัดสินให้ไปเสียสิทธิ์ไปให้ทางฝั่งอีสานได้ยังไงนะครับณตอนนั้นคือมันกลายว่าพิจารณากันแบบมันไม่ถูกต้องอ่ะจากรากทีมคั่วทีมนะฟุตบอลสมัยนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับดูสิดีไงคุณจตุรยุทธ์บอกทีมศรีสะเกษ FC เนี่ยยังไงก็เป็นของคนศรีสะเกษไม่ใช่ของอีสานนะครับใช่ๆคือผมเห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่ามันก็ไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นเนาะแต่มันก็ผ่านมาแล้วอ่ะเป็น10กว่าปีแล้วนะยังไงเรา move on ไปแล้วก็มาตั้งต้นกับศรีสะเกษยูไนเต็ดแล้วกันสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่ไก่คิดเรียนของเตอร์คิดถึงมากเลยผมไม่ได้เจอนานแล้วถ่ายกันด้วยนะครับนี่ตามผมมาแต่สยามกีฬาทีวีนะพี่ไก่คิดเรียนของเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นมือเล่นเกมอันดับต้นๆนะเวลาตอบทาง SMS เนี่ยเขาจะได้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเซอ่ะโปรแกรมอีกทีนึงมาบอกว่าเราจะได้ทบทวนให้มันถูกต้องนะครับก็น่าต้องถูกแต่แรกแล้วแหละนะครับโอ้โหให้เวลาตั้งนานแล้วมันไม่ได้จริงด้วยเออไม่ได้ค่อนข้างเจอมาตั้งแต่จริงอ่ะโปรแกรมวันเสาร์อาทิตย์นี้โอ้พี่โยงใช่เนี่ยมันนะบ้านค่ายกับวันคานี่ตัดกันเลยเออมันว่ะตัดกันเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ฝากมอนิเตอร์ไปเลยว่ามีคอนเทนต์แน่นอนเลยมาแล้วครับต้องชนะอย่างเดียวนะคนไทยนัดตัดกันแบบนี้เนี่ยส่วนฝั่งบางกอกอ่ะคือบางกอกก็ผ่านไปแล้วไม่ต้องไปดูแล้วคือผ่านอยู่แล้วเอาทีมที่จะตามไปเนี่ยสงขลาเจอมอนเทพในบ้านโอ้สงขลาน้อยไงพี่ว่ายังไงสงขลาเฮ้ยสงขลาน้อยแต่พัทลุงอ่ะดูตารางคะแนนพัทลุงเจออ่างทองเออก็ดูห้าหมดสงขลาห้าพัทลุงห้าน้อยห้าแต่ทำไมรู้ไหมถ้าเกิดสงขลากับน็อตเสมอกันนะแล้วอ่างทองแล้วพัทลุงนี่6นะโอ้โหแต่เราไม่รู้ว่ามันเอสทูเอสอะไรมันเป็นไงนะกลุ่มนี้มันวะเนี่ยถ้าเกิดสงขลาเสมอน็อตอ่ะใช่มันต้องแซงอยู่แล้วด้วยเอสทูเอสไงก็6ถูกไหมเออแล้วก็ถ้าเกิดอ่างทองชนะพัทลุงอ่ะ6เหมือนกันนะเออตรงนี้ไม่รู้วัดยังไงเออนี่น่ามันแต่ถ้าพัทลุงชนะจบเลยใช่นี่คือที่เขาอันดับ2นี่คือลูกได้เสียมั้ย head to head อะไรมั้ยทุกอย่างใช่มั้ยใช่ๆๆตามแต่ว่าอย่างงี้พัทลุงชนะก็จบอ่ะถูกป่ะโอ้โหอ๋อพัทลุงเสมอสงขลาในบ้านสงขลาวันนั้นมันน่ะเออใช่ๆโอ้แต่อ่างทองก็ยังมีลุ้นน่ะไม่แต่สงขลานี่สงขลานี่ถ้าจะไม่ขึ้นอย่างนี้ก็โหน่าเห็นใจเหมือนนะนี่เตรียมมาหลายทีแล้วนะก็ไปวันที่เจอบางกอกไงที่มาเล่นในบ้านบางกอกโอเคนะครับแจ้งโปรแกรมให้ทราบกันเดี๋ยวหลังจากสุดสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวหยิบผลการแข่งขันมาให้ดูกันนะสรุปอีกทีมดีกว่าจะได้ชัดเจนนะครับทีมจากใต้ล่าสุดที่ขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดในไทยลีกคือทีมอะไรใครพอรู้บ้างสงขลาสงขลาไงนะครับคุณเอกรัตน์นะครับถามแล้วก็ตอบให้ประจวบมันก็ไม่เชิงประจวบจริงๆไม่นับเป็นใต้นะเออใช่เออคือตามหลักภูมิศาสตร์เนี่ยมันยังไม่ถึงนะพี่นะเขาลงชุมพรเขาจะไม่พูดใต้ใช่มันตั้งแต่ชุมพรอ่ะลงมาจะเป็นใต้แล้วแต่เพย์ออฟนี่ประจวบคือโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุยแล้วสนุกเราไล่หลักภูมิศาสตร์ไม่ถูกเลยสมัยก่อนเขาจัดลีกอ่ะเอาพูดตามโหลดตามหลักเลยนะคือพวกกูพวกใครอ่ะกูจับมึงโยกโซนมาอยู่โซนนู้นโซนนี้ไม่อยากจริงประจวบถ้าเขาเล่น
โซนบนน่ะเขาจะเหมาะกว่าใช่เพราะถ้าไปเล่นโซนใต้ไม่ไหวหรอกโอ้โหอย่างสมมติเขาไปเจอนาลางเงี้ยโอ้โหนั่งรถกันนั่งเครื่องยังเหนื่อยตัวโอ้แต่มันถกเถียงกันเยอะตอนนั้นน่ะเพราะบางทีมก็มีโดนอย่างตอนนั้นรู้สึกว่าสมุทรสงครามก็จะโดนมาเตะผิดโซนเหมือนกันนะตอนนั้นมันมีหลายทีมโอ้โหถ้าพูดแล้วมันสนุกคลิปภูมิภาคเนี่ยคือตอนนั้นเราทำไว้ดีอยู่แล้วทีแรกอ่ะทีแรกมันจบเลยคือสมมติเราบอกว่าสงขลาปุ๊บอันนี้ใต้เนี่ยแต่นี่มันหนีไม่ได้แต่บางทีมอ่ะพอบอกปุ๊บทีมนี้น่าอยู่โซนนี้กลายว่าผิดเบอร์เฮ้ยไปอยู่อีกโซนนึงอะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกโซนกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกตะวันออกจะมีปัญหาแบบค่อนข้างคาบเกี่ยวกันอย่างตะวันชิงเหนืออีสานเนี่ยคือมันจบแล้วตะวันตกนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะโซนนั้นสมัยก่อนเป็นแบบนี้แต่นี้โซนมันไม่เหมือนเดิมละมันไม่ได้ทำเหมือนระบบตอนนั้นนะครับคือบ้านเราอะไรที่ดีอ่ะคือชอบไปแคะไปเกามันทำให้มันยากพอมันเสียเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเอากลับมามันก็ยากแล้วนะครับส่วนอะไรที่มันยากก็ทำให้มันยากเข้าไปอีกใช่ครับนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละครับสิคิดว่าบางกอกน่าจะได้แชมป์นะครับเดี๋ยวดูสิโอ้มีถามมาเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอ๋อนี่ไงมีถ่ายทีสปอร์ตด้วยอ๋อบอลเนี่ยนะมันมีทีแล้วมีทีสปอร์ตมีหรอมันจำไม่ได้นะครับแต่ทีสปอร์ตอะเคยถ่ายทีสองอยู่ทีสปอร์ตถ่ายทีสองนะครับนะแล้วนะยุดล่าสุดตอนนั้นก็ยังมีถ่ายอยู่บ้างนะครับโอ้โหเนี่ยแฟนมันแท้ทำเรื่องทีมหลีกภูมิภาคในมันเลยนะเนี่ยพิซซูโร่ยูไนเต็ดก็คือวัดบวชซิตี้เก่าอ๋อเป็นชื่อเหรอมันเละมันไปกันหมดเลยนะแต่ว่าโบสถ์เคยได้ยินเลยเอางี้อะอย่างดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเนี่ยคือทีมอะไรเก่าก็คือกาญจนบุรี FC แหละถ้าพูดถึงที่บอกถึงว่าจะแปลงร่างกลับมามันก็ต้องคือมันต้องเป็นอย่างนั้นคือมันหายกันไปไงโอ้โหเพราะมันจริงสิทธิ์ในการทำทีมมันแบบว่าถ้าแค่วัดโบสถ์นี่เรารู้จักเลยนะถูกเพราะเมื่อก่อนนี่ชื่อวัดโบสถ์เราคุ้นไงใช่ใช่นะครับFC น้องเจครับดูจาก101นะครับโอ้ขอบคุณมากครับคุณพี่ไหนดูซิมีอะไรอีกน่าจะครบนะทีสาศรีสะเกดคนดูเยอะสงขาเนี่ยเข้ารอบมาหลายปีแต่ไม่เคยขึ้นที2เลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้แหละแต่ว่ามันก็ต้องสู้ในสนามเนาะไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะไปพูดช่วยไงได้บ้างเพราะมันก็แข่งขันกันในเกมจริงทีสามเงียบเหงามานานแล้วครับน้องเจต้องขอบคุณท่านยกสมาคมคนใหม่ด้วยแต่มันต้องไปได้มากกว่านี้อีกพี่ไปได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะแบ่งกันทำแล้วนี่ใช่ไหมมันต้องแบ่งพี่คือถ้าไม่แบ่งการบริหารจัดการมันไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้มีข่าวเรื่องการประชุมของสภากรรมการนะเราก็จะมาคุยกันอีกในมุมมองเราว่ามันเป็นยังไงนะครับศรีสะเกษทีมนี้ใช้ฉายาว่าอะไรครับอ๋อโอเคอันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เนาะน่าจะมีโอกาสได้ฟังกันมาตลอดแหละโปรแกรมพี่โย่งบอกไปแล้วนะครับคนถามเมื่อสักครู่ของที3นะครับเราแจ้งไปหมดแล้วศรีสะเกษใช้เด็กในจังหวัดเกือบ 100% นะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนัดสุดท้ายสงขานอสสนามตินอาทิตย์นี้เข้าฟรีนะครับไปเชียร์กันเยอะนะจากคุณก้อง Infinite Journey นะครับขอบคุณข้อมูลด้วยเข้าฟรีทำไมไม่แข่ง6นะไปแข่ง4แล้วดิแต่ต่างวัด4โมงเหมาะสมมั้ยสงขาไม่พวกรถประจำทางอะไรเป็นไงไม่จริงๆมึงเค้าเล่น6อยู่แล้วตอนแรกๆอ่ะทำไมตอนนี้เปลี่ยนมา4เค้าเตะหรือว่าแข่งตรงกันหมดเราไม่รู้นะแต่ฉะนั้นก็ใช้โมไซมั้ยเฮ้ยนัดสุดท้ายเค้าแข่งตรงกันหมดป่ะมันก็ต้องควรต้องตรงเปล่าเออดูเวลาเนี่ยใช่ๆๆเวลาเนี่ยไม่ตรงมันต้องแข่งนะท้ายต้องเสาร์5โมงพร้อมกันวันอาทิตย์6ใช่ใช่ๆอ๋อสุดท้ายอ่ะมันต้องแข่งพร้อมกันหมดใช่อ๋อแต่ว่าแข่งตรงกันหมดเพราะบางสนามไม่มีไฟก็เลยต้องเลื่อนมาก็เข้าใจได้อ่ะลืมถามไปสรุปเค้าขี่มอเตอร์ไซค์ป่ะแถวสงขลาบอลใต้แล้วเข้าไปดูอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ป่ะแฟนบอลอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอ่ะติดตามเลยสนามเลยบึ้นสนามนี้อ่ะก็ดีเหมือนกันโอ้โหมึงไม่ได้ถามเลยนะชิบหายแล้วเพื่อนไม่ขี่เลย PM 2.5 ก็เยอะแล้วโอ้โหไปนั่งเร่งเครื่องกันตายแล้วนะครับเชียร์สงขลาหรือว่าไม่งั้นพัทลุงให้ขึ้นลีก2ให้ได้นะครับฝากเช็คข้อมูล101ยูไนเต็ดด้วยครับโอ้โหนี่ถามมากับ101ยูไนเต็ดกับ101ของรีสอร์ทนี่101ทีมเดียวกันมั้ยอันนั้นมันอะไรนะร้อยทีเดียวกันไหมน่าทีเดียวกันเนาะอ๋อแต่แค่เปลี่ยนชื่อแล้วเขาเปลี่ยนสีได้ไหมฮะสีสโมสรอะสมัยก่อนมันไม่ใช่มันสมัยก่อนร้อยเอ็ดมันสีขาวแบบขาวแดงๆหน่อยใช่ไหมตอนนี้เป็นสีออกม่วงป่ะทีมเดียวกันแต่ว่าแค่เปลี่ยน
สปอนเซอร์เหรออ๋ออืมอันนี้เขานี่ทีมงานผมโอเคนะขอบคุณก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ถูกก่อนอ๋อนี่คือพี่กูแดกกูเล่นเล่นทีมงานนี่โอเคพูดที่เหลือนี่พูดไม่เลื่อนเลยไอเนี้ยนี่ข้อนี้เขาดีอยู่แล้วเนี่ยเขาดีไม่แต่เนี้ยลึกจริงเพราะว่าถามนี่หลายเรื่องแล้วเขาติดตามดีกว่าพี่นี่เส้นตื้นเนี่ยหัวร้อนอย่างเดียวเขาชอบไปแต่ว่าเดี๋ยวคุณโดนนะทีหนึ่งคุณรอก่อนนะอะไรนะเชิญข้อพูดเลยนะนั่งขำสั่งลูกแล้วคุณจะขำไม่เอาเอาแล้วคุณจะมีอะไรมาเล่นผมมาโทษอ้าวหูข้อความมาเยอะมากขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันเรื่องฟุตบอลไทยลีก3นะครับอ่ะโอเคต่อกันเลยครับที่ฟุตบอลไทยลีก2ไทยลีก2ก็ถ้าสรุปผลวันเสาร์กับอาทิตย์พัทยาชัยนาท 0-0 กระบี่แพ้หนองบัว 2-5 นะครับเชียงใหม่ FC แพ้อยุธยายูไนเต็ด 0-4 ขาบ้านเลยครับช็อกมากนะครับมันไม่รู้มีอะไรนะฮะเออไม่ก็ทีมกำลังจะขึ้นไงกำลังจะเพลย์ออฟอ่ะคุณอาได้นะเออได้นะนครราชสีมาเสมอเชียงใหม่ยู 2-2 เกษตรศาสตร์นะครับแพ้ระยอง 0-2 วันอาทิตย์ลำปางชนะสมุทรปราการซิตี้ 3-0 เหนื่อยแพร่ยูไนเต็ดชนะดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี 2-1 สุพรรณบุรีเสมอกับนครศรี 0-0 แล้วก็คัสตอมยูไนเต็ดชนะจันทบุรี 1-0 คราวนี้ลงรายละเอียดกันนะครับคู่ที่อาจจะพูดถึงหน่อยเชียงใหม่ FC เชียงใหม่ FC เนี่ยเงินเดือนตรงแล้วก็จบแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเงินเดือนตรงแล้วไม่ก็จะใช้ต่อไปก่อนไงกลัวพี่คิดว่าเป็นประเด็นนั้นอันนี้ตรงแล้วบางส่วนยังไม่ครบทั้งทีมไม่มีค้างนะนิดหน่อยมีนิดหน่อยมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวหลักบางคนได้ครบตรงแล้วหมายความว่าเหลืออย่างเดียวคือจ่ายตอนอันนี้เนี่ยถ้าเงินต้องออกวันที่5นะวันนี้วันที่ไหร่1ใช่ไหมอีก4วันก็มาดูกันถ้าออกตรงก็คือไอ้พวกที่ได้ปกติเนี่ยคือตรงจบแล้วโอเคแต่พวกที่ยังค้างอยู่ก็มีส่วนต่างชาติก็ตามระบบนะครับก็จะต้องตามต่อเหมือนกันได้ข่าวว่าต่างชาติก็ยังคงค้างอยู่พอสมควรนะครับส่วนผลงานเนี่ยเอาจริงๆก็น่าจะรักษาพื้นที่เพย์ออฟได้นะผมว่าถึงแม้อาจจะยังดูเกมนี้ทำให้ความมั่นใจมันดีสั่นคอเหมือนกันเพราะโดนขั้นหนักเลยนะครับโอ้นี่คือตัวหลักเลยใช่ไหมแต่จริงๆโดยเกมนี้เหรอโดยองค์รวมเนี่ยภาพด้วยทีมงานเอามาให้ดูเนี่ยที่มันไทยลีกทั้งนั้นนะมันผ่านไทยลีกหนึ่งมาทั้งนั้นนะคือผลงานแบบนี้เนี่ยเอาตรงๆถ้าไม่เข้าเพย์ออฟเนี่ยหลุดจากพื้นที่โซนเพย์ออฟคือหน้าผิดหวังต้องถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับจริงๆมันควรจะต้องอยู่ในโควต้าเลื่อนชั้นอัตโนมัติด้วยถูกไหมแต่ในเมื่อฟุตบอลมันมีอุบัติเหตุมันมีเส้นทางระหว่างนั้นปัญหาการบริหารจัดการค้างจ่ายนู่นนั่น ก็ไปสู้กันต่อในช่วงที่เหลือพี่ว่าถ้าคำว่าเข้าอัตโนมัติเนี่ยถ้าเราไปมองโคราชกับหนองบัวตอนนี้นะหนึ่งก็คือหนองบัวเนี่ยใช้โค้ชทำทีมต่อเนื่องมาใช้นักเตะชุดเดิมก็เขาเรียกว่ารักษามาตรฐานได้ดีโคราชนี่โค้ชโตก็ทำต่อเนื่องเลยใช่ก็มีตัวผู้เล่นที่แบบไม่ย้ายไปไหนก็อยู่ต่อแต่กับทีมที่แบบดึงผู้เล่นมาใหม่เงี้ยพี่ว่าพอถึงนัดสำคัญบางทีมันก็เป๋จริงนะแต่เอาจริงๆนะพี่ด้วยคลาสผู้เล่นประสบการณ์เนี่ยพี่ดูแต่ละคนเนี่ยคงไม่ต้องเอ่ยชื่อเนี่ยบางเกมถ้ามันเล่นกันรวมๆเนี่ยมาตรฐานมันดีบางเกมไงแต่เราต้องมองว่าไอ้คลาสผู้เล่นพวกเนี้ยมันอยู่ทุกเกมหรือเปล่าถูกไหมเพราะหนึ่งอาการบาดเจ็บถูกไหมก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือตัวเปลี่ยนอะลงไปอะมันได้หรือเปล่าใช่ไหมตรงนี้สำคัญมันชัดเจนแหละว่าสิ่งที่พี่บอกทั้งหมดอะคือสุดท้ายมันต้องทำแล้วมันต้องเห็นเหมือนกันที่ทานเดียวกันทั้งหมดเพราะว่าเชียงใหม่เงินลงทุนเยอะกว่าทั้งนครราชสีมาแล้วก็หนองบัวอันนี้ผมการันตีเลยแต่ทำไมรู้ไหมแต่การให้เงินเดือนนักบอลเนี่ยมันไม่ได้บอกนะว่า200,000มันจะเล่น200,000ก็ใช่ไงใช่ไหมเพราะผลงานวันนี้มันตอบโจทย์แล้วว่าโอเควันนี้ให้กันเยอะจริงสำหรับทางเชียงใหม่เอฟซีแต่ปรากฏว่าเงินเดือนก็ออกกันไม่ตรงด้วยคือผมถึงบอกว่าเราทำตามที่เราไหวไงเพราะถ้ามันไม่ไหวปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาเนื่องจากว่าแน่นอนมันต้องมีทุกคนอ่ะมันได้น้อยแต่มันชัวร์ปุ๊บเนี่ยมันยังพอจัดสรรจัดสรรได้ว่าเฮ้ยมันได้เท่านี้แหละมันคงใช้มากกว่านี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไปได้เยอะปุ๊บเนี่ยโอ้โหแล้วมันเดือนไม่ออกเพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนมากทีมที่มีเงินนะสมมติมาจากที่อื่นนะถ้ามาจากไทยลีกเนี่ยเงินเดือนนี่เผลอเท่าหรือมากกว่าแน่นอน
แต่ถ้ามาจากทีสองด้วยกันแล้วบางทีอัพขึ้นให้ใช่ตรงนี้ที่ไปเสียเงินเยอะที่ใช้คำว่าไปเสียเงินเยอะนะครับก้อนนี้แหละยังไงก็สู้ต่อไปนะครับเชียงใหม่ FC เพราะว่าถ้าต้องดูตารางคะแนนถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็บอกเลยว่าเหนื่อยสำหรับคนที่จะมาเทคโอเวอร์ใหม่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีคนที่เขาทำงานอยู่ในสโมสรแล้วแหละเขาก็รักทีมคือจริงคนเชียงใหม่บรรยากาศในทีมผมว่าถ้ามันบูมอ่ะฟุตบอลมันกลับมาได้เร็วมากนะคนเชียงใหม่ก็บ้าบอลอยู่แต่ทีมพอมันวนอยู่เงี้ย 3-4 ปีไม่ขึ้นสักทีเนี่ยบางทีมันก็เหนื่อยใจกับคนเชียร์แต่บางส่วนก็ต้องยอมรับนะบางส่วนก็ด่าอย่างเดียวเหมือนกันเข้าไปเชียร์แต่บางทีคุณด่าสาเสียเทเสียเนี่ยคือมันไม่ได้ทำให้สโมสรดีขึ้นเพราะในวันที่สโมสรวิกฤตเนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะพึ่งพาพวกคุณที่เป็นแฟนบอลเนี่ยหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเนี่ยโอ้มันช่วยกันได้จริงหรือเปล่าล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เม็ดเงินที่น้อยที่เพียงแค่สองสามแสนนะมันทำเป็นหลายสิบล้านบาทนะครับคือบอกเลยว่าแฟนบอลทุกทีมอ่ะมันก็บ้าบอลเหมือนกันหมดแหละมันก็รักทีมเหมือนกันหมดแหละนะครับแต่ยังไงเนี่ยก็อยากให้เข้าใจสโมสรด้วยนะครับในภาวะช่วงเวลาที่มันแย่เวลาดีก็มีความสุขด้วยกันไปนะครับก็ฝากทุกคนติดตามเชียร์แล้วกันผมว่าน่าจะพอตัวรอดได้อยู่นะเชียงใหม่ FC นะครับไปดูเรื่องของผลในคู่อื่นหน่อยจะได้พูดถึงบางทีมด้วยนะครับที่อาจจะต้องให้ข่าวกันหน่อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะมีประเด็นเรื่องค้างเงินเดือนกันเยอะอย่างเกษตรศาสตร์อันนี้ก็ต้องเปิดเผยกันแล้วเพราะเป็นข่าวไปเรียบร้อยนะครับค้างกันก็ประมาณ3เดือนได้นะครับโดยประมาณนะก็มีการเคลียร์กันคือสัญญาว่าจะให้แต่ก็ยังเงียบอยู่แต่ชัดเจนว่าทีมเนี่ยแข่งจบแน่นอนหลังจากที่ตอนแรกบอกจะถอนทีมกลางคันแต่ปรากฏว่าค่าปรงค่าปรับโดยรวมมันเยอะกว่าที่อยู่ต่อก็ต้องอยู่ต่อไปก่อนแล้วก็เคลียร์เงินเดือนกับนักบอลซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยเหมือนกับเขาจะจ่ายมาสัก60หรือ40ผมจะให้ผิดนะน่าจะมาสัก 60% คือไม่รับเต็มนะครับจากที่ค้างอยู่นักบอลก็โอเคเพราะอย่างน้อยคือทำร่างกายรอจะไปหาทีมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ได้เงินตรงแล้วกันถ้าบอกว่าจะได้ไม่ครบก็ขอให้ได้ตรงนะจะได้เตะในช่วงโปรแกรมที่เหลือได้หมดก็ปรากฏว่าผลงานมันก็มาค่อนข้างยากนะครับเพราะทีมเนี่ยมันก็รุ่มดอนมา 2-3 ฤดูกาลแล้วเป็นเรื่องของความไม่พร้อมส่วนใหญ่สำหรับไทยลีก2ผมการันตีเลยทีมท้ายตารางเนี่ยคุณสังเกตเลยว่ามันจะเป็นทีเดิมๆนั่นแหละที่เกาะกันอยู่ประมาณ 4-5 ทีมวนอยู่ตรงนั้นนะครับจนครั้งนี้ก็ถึงเวลาแล้วก็บอกได้เลยว่าผมว่าถ้าตกลงไปเนี่ยเผื่อจะไม่ทำต่อยากแหละใช่ๆผมว่าถ้าทำที3เขาไม่น่าทำต่อแล้วนะครับก็อาจจะหายไป1ทีมสำหรับศรีสะเกษ FC ถ้าไม่ได้มีกลุ่มทุนที่เป็นผู้บริหารที่เป็นศิษย์เก่านะหรือว่าเกษตรจะเข้ามาดูเองจริงๆอ่ะผมว่าเรื่องนี้ปัญหาเนี้ยเราพอทราบกันดีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนดีกว่าว่าสรุปแล้วมันจะสามารถเคลียร์กันได้ไหมลงตัวว่าจะกลับมาเดินต่อในไทยลีก3จริงๆสร้างสรรค์กันดีบอลมหาวิทยาลัยเนี่ยผมได้มันพอไปกันได้นะใช่เพราะว่ามันเล่นในโซนน่ะใช่ไหมใช่บรรยากาศดีๆหน่อยนะครับบิ้วกันให้ดีเพราะทีมมันก็อยู่ในกรุงเทพด้วยไม่ได้เดินทางยากอะไรเลยนะครับอันนี้คือเกษตรศาสตร์ไปดูกันดีครับที่เหลือถ้าจะพูดถึงทีมที่มีปัญหาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือสมุทรปราการซิตี้ด้วยอีกหนึ่งทีมอันนี้ก็โอ้โหเอาจริงๆเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยผมก็รู้พอสมควรแหละเอางี้แล้วกันแค่พูดได้แค่ว่าคือผู้บริหารคิดได้เหมือนกันแล้วกันคิดได้เหมือนกันและกลุ่มตอนนี้มันไม่ใช่กลุ่มของพี่เจี๊ยบศิริมาแล้วไงมันเปลี่ยนผ่านมาแล้วแล้วมันกลายว่ากลุ่มที่มาทำด้วยกันเนี่ยคิดไม่เหมือนกันแล้วก็มีโอกาสนะจบฤดูกาลนี้เผื่ออาจจะมีความชัดเจนอะไรในบางเรื่องออกมาเพราะตอนนี้คือเหมือนเขาแบ่งงบกันแล้วว่า อีกคนนึงจะออกกี่บาทและอีกคนนึงจะออกเท่านี้ปรากฏว่าอีกคนนึงบอกว่าจ่ายครบอีกคนนึงเงินไม่มาเลยมันเป็นปัญหานี้ตลอดนะครับแล้วนักเตะเนี่ยก็แตกกันอ่ะมีความคิดมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารับสารแตกต่างกันก็เอาว่าเป็นกำลังใจให้นักเตะละกันเดินต่อสู้ต่อไปนะครับนี่ทีมจังหวัดบ้านผมนะสมุทรปราการซิตี้แต่เอาจริงรากทีมนี้คือพัทยายูไนเต็ดนี่คือพัทยายูไนเต็ดนะครับที่ไปซื้อสิทธิ์มาตอนนั้นไงโยกมาแล้วก็เอามาที่พัทยายูไนเต็ดดราม่าจนพัทยายูไนเต็ดตอนนี้ก็อยู่ในไทยลีก2แล้วก็มาจากพัทยาดอลฟินไงสร้างขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อกลับมาจนเป็นพัทยายูไนเต็ดแล้วเรียบร้อยนะครับ
ซึ่งในเคสของพัทยายูไนเต็ดเองก็มีปัญหาเรื่องเงินทองเหมือนกันนะเอาจริงๆถ้าพูดถึงทีมนะเราไม่ได้พูดกันในช่วงแรกพี่ผมจำได้มั้ยที่บอกว่าไม่อยากเอ่ยชื่อทีมแต่พอเป็นข่าวปุ๊บเดี๋ยวมันก็ต้องหลุดออกมาผมบอกเลยนะครับว่าในโปรแกรมที่ขึ้นเนี่ยเอาเป็นว่าทีมที่ไม่มีปัญหาน้อยกว่าทีมมีปัญหาใช่ใช่มันเป็นกันมานานแล้วครับไทยลีก2มันถึงเป็นเรื่องของมาตรฐานในการแข่งขันที่คุณจะหาคุณภาพไม่เจอหรอกถ้าน้ำเลี้ยงไม่ดีบางเกมนักเตะก่อนจะไปเจอไม่ได้ซ้อมเลย3วันที่อยู่สตาร์ทไปแข่งก็มีเพราะว่าไม่มีเงินไปซ้อมเงินเดือนไม่ออกสนามซ้อมไม่มีต้องไปเช่าสนามซ้อมบางวันเช่าไม่ได้อ้าวงดซ้อมไปก่อนอันนี้ไม่ใช่ฟุตบอลอาชีพครับต้องฝากนายกสมาคมเข้าไปช่วยลงลึกและจัดการหน่อยนะครับว่าทำยังไงคืออาจจะไม่ได้บอกว่าต้องไปเอาเงินไปช่วยเขาไม่ใช่ครับเอาไปดูว่าถ้าใครมีความพร้อมก็ อาจจะแข่งอันทีนะพี่วันนี้ความคิดใจนะถ้ามันไม่ต้องถึง18ทีมอ่ะแล้วมันมีคุณภาพอ่ะ ก็แข่งมันเท่านั้นได้นะพี่ว่าตอนนี้จริงถ้าเกิดในใจพี่นะโอเคไอ้18อ่ะพี่ไม่ซีเรียสเรื่อง18แต่ว่าพี่มองว่าตอนเนี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วจะขึ้นฤดูกาลใหม่ใช่มั้ยกฎเนี่ยให้มีมาตรฐานหน่อยอย่างเช่นคุณต้องมีตรงนี้มีตรงนั้นมีอะไรเข้าใจป่ะคือต่อไปนี้หรือว่าทีมที่มาสมัครใหม่ตั้งแต่เซมิโปรลีหรือเมเจอร์อะไรเนี่ยคือตอนนี้ทีมสมัครเยอะมากถูกมันเยอะจนบางทีแบบสมัครมาแล้วต่อไปถ้ามันขึ้นมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ทีมฟุตบอลมันสมัครง่ายไงก็พี่เราเห็นมาเซมิโปรไอ้ที่ตอนนี้เราเคยเอาออกข่าวค่าเช่าสนามไม่จ่ายอะไรเงี้ยคือเรื่องแค่นี้มันต้องตรวจสอบมันง่ายเกินไปนะสมัครต้องดูเส้นทางการเงินนิดนึงคือถามว่าต้องไปตรวจถึงขนาดที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่สบายใจไหมไม่ต้องขนาดนั้นแต่น้อยให้มีเงินวางหน่อยใช่ๆว่าเฮ้ยอันนี้คือผมขอเก็บมัดจำล่วงหน้าเรื่องค่าเช่าสนามได้ไหมที่จ่ายไปก่อนเลยคืออะไรที่เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันเนี่ยขอให้มันราบรื่นเงินเดือนนักบอลเนี่ยขอเช็คกันหน่อยว่าแคทโฟพี่จ่ายทั้งเดือนในทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันกี่บาทที่พี่ใช้อะครับโอเคไหมคือมันต้องมีสอบถามกันหน่อยนะครับไม่ใช่ไปปล่อยเพราะปล่อยเสร็จปุ๊บอะพอนักบอลเดือดร้อนอะมันก็เพราะว่าไว้ใจใครไม่ได้เพราะว่าถ้าจะเอาทีมเดิมให้มันมีคุณภาพด้วยนะทีมใหม่ที่จะปล่อยขึ้นมาก็ต้องสกัดไว้ก่อนใช่นอกจากทีมดีโอเคเอาขึ้นมาได้เพราะไม่งั้นถ้าทีมใหม่ปล่อยมาแล้วไม่มีคุณภาพไอ้ของเก่าที่มีคุณภาพแล้วที่มันเยอะเลยเจนี่มันสะสมมั่วไปหมดใช่ไหมโอ้ต่างแล้วก็น่าเห็นใจแล้วทีมที่สมัครใหม่ๆขึ้นมานี่เมื่อก่อนนี่ก็ค้างกันเดือนหมดเลยนะแต่ตอนนี้ก็ยังเล่นเซอร์วิสโบลีได้เลยพี่ก็ยังใช่ไหมใช่คือกลายว่าคนที่ทำอะไรรู้ป่ะก็ปล่อยนวลเปลี่ยนผู้บริหารถูกแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเบื้องหลังก็คนเดิมนั่นแหละใช่ป่ะทำเหมือนเดิมเปลี่ยนผู้บริหารแล้วพี่ใช้คำนี้พูดแล้วก็เหนื่อยใจแทนแล้วเกินนะครับเพราะถ้าเกิดไม่กวาดล้างอย่างที่พี่โย่งบอกหรืออาจจะใช้คำว่าพูดคุยชัดเจนกวาดล้างอาจจะแรงไปคือมันก็จะเป็นปัญหาคาราคาซังแบบนี้แหละนะครับอ่ะเราไปดูผลการแข่งขันที่เหลืออีกยังมีทีมไหนที่เราจะพูดถึงได้ถ้าพูดถึงเรื่องเงินทองก็อาจจะประมาณนี้กาญจนบุรีกาญจนบุรีก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องเงินทองเหมือนกันนะครับพอสมควรเลยแหละโอ้โหก็เกือบหมดเลยนะเนี่ยเกือบหมดแล้วครับฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันไม่ทันแล้วเพราะนายกเพิ่งจะเข้ามานายกคนใหม่แต่คุณเดินพันต้องคุยเนี่ยคือถ้าตั้งทีมบริหารแยกเนี่ยต้องเป็นคนกลางจริงๆนะที่อาจจะมาจากลีกหนึ่งนี่แหละไทยลีกหนึ่งมาเป็นคณะทำงานพิเศษเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่จบหรอกถ้าคุณแต่งตั้งในกลุ่มนี้ด้วยกันเองอ่ะโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวก็เกรงใจกันเองอีกนะครับผมว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเอาไทยลีก1บริหารไทยลีก2คือส่งเป็นทีมงานกลุ่มคนกลางคนน่ะแล้วก็เอากลุ่มในเนี้ยให้เขาช่วยจัดการด้วยนะครับทีมที่เขาดูจะเป็นแม่แบบได้ที่เขาดูนิ่งๆอ่ะเช่นหนองบัวโคราชอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เขาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้แบบนั้นซึ่งด้วยที่น่ายินดีก็อาจจะต้องพูดถึงหน่อย2ทีมเลื่อนชั้นแน่นอนแล้วก็คือหนองบัวพิชยากับนครราชสีมาโคราชเนี่ยถือว่ามาตามนัดเพราะเป็นหนึ่งในทีมที่คิดว่าน่าจะต้องกลับขึ้นมาภายในฤดูกาลเดียวส่วนหนองบัวเนี่ยเราไม่ได้คาดคิดคือรู้แหละว่าจะมาแน่แต่เราเชื่อในประสบการณ์ว่าเขาเคยขึ้นมาแล้วไงแล้วเขาก็มาจริงๆนะครับแล้วดูเหมือนปล่อยก่อนปล่อยช่วงแรกไปก่อนหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่เต็มที่นะเขาดูสถานการณ์แล้วเขาประเมินว่าเลข2เขาจะมาแล้วเขามาจริงๆนะเขามาจริงขนาดที่เชียงใหม่ FC ตกลงไปหลังจากออกสตาร์ทในช่วงต้นได้ดีก็สรุปตารางคะแนนให้เห็นกันนะครับก็น่าจะเป็นภาพทีมแบบนี้นะครับ69กับ66โอ้ณตอนนี้ก็ลุ้นแชมป์กัน2ทีมนี้แหละใช่มันเหลืออีก3เกมใช่ไหมใช่เตะ34นัดโอ้แต่เพลย์ออฟถึงนู่นเลยนะ
ถึงยันพัทยายูไนเต็ดเลยนะใช่เพย์ออฟอันดับ3ถึงอันดับ8อันดับ6 4 8ยังเชียงใหม่ได้ไหมยังมีลุ้นเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่อยู่ผมว่าจะเหนื่อยนิดนึงนะคือเราอาจจะยังไม่ได้ไล่เฮดทูเฮดแบบเต็มๆใช่แต่ว่าปีนี้มันไม่ได้ไล่เฮดทูเฮดเนื่องจากมันไม่ได้คู่ขี้สูสีถึงเชียงใหม่อยู่อ่ะเชียงใหม่อยู่เพราะว่าขึ้นหลัก4 3หลัก4 10แต้มก็เลยตัดให้แล้วกันเป็นสร้างอันดับ9พื้นที่เพย์ออฟคืออันดับ3 4 5 6นะครับซึ่งถ้าดูจากตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยก็เหมาะสมที่จะอยู่เลยถ้าพูดถึงความพร้อมมีเซอร์ไพรส์ไหมพี่โย่งจากอันดับ7ลงมาลำปางพัทยายูไนเต็ดเชียงใหม่ยูคิดว่าจะแซงขึ้นไปอยู่ในเพลย์ออฟไหมพี่ว่าผมว่าไม่น่าหลุดนะเผลอๆนะเผลอๆในตอนหลังลำปางก็มาแรงนะใช่แต่ลำปางเนี่ยมาแบบงงๆเออนะพัทยายูเนี่ยเป็นช่วงขาลงตกลงไปใช่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 เรื่องไม่แน่นะลำปางเพราะว่ายุทธยานี่ก็ขึ้นลงนะหมายถึงว่าฟอร์มนะครับแต่ก็ยังก่อกลุ่มอยู่แต่ว่าดูคะแนนดิคะแนนเดียวเองแล้วถ้าเกิดเจอกันเองถ้าเจอกันเองไม่แน่นะแต่ต้องดูสักสองเกมที่เหลือใช่ใช่คือถ้าตอนนี้นครศรีเชียงใหม่เอฟซีระยองไม่น่าหลุดนะพี่ไม่น่าหลุดแล้วคือแค่เต็มที่แค่สลับอันดับกันถูกต้องพื้นที่สุดท้ายแล้วกันคืออันดับ6ที่จะเพย์ออฟเนี่ยต้องดูว่าอยุธยากับลำปางแล้วก็พัทยาอยู่ผมว่าเชียงใหม่อยู่น่าจะยากน่าจะยากมันได้นี่ไปนะใช่นอกพิจารณาขึ้นมาตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะนอกพิจารณาเชียงใหม่อยู่จะเจอพัทยาเจอลำปางเจออยุธยาต้องไล่โปรแกรมก่อนใช่ไหมต้องมาไล่โปรแกรมอีกทีนึงนะครับนี่ก็คือสถานการณ์นะครับก็ยินดีกับ2ทีมที่เลื่อนชั้นอัตโนมัติแล้วนะครับตามแต้มคือมันไล่ไม่ทันแล้วนะสำหรับอันดับ3ที่จะแซงขึ้นไปก็กลายว่า2ทีมเนี้ยการันตีขึ้นชั้นสู่ลีกสูงสุดเหลือเดียวคือใครจะเป็นแชมป์ในไทยลีก2ทีมแรกที่ยินดีก็คือนครราชสีมานะครับยินดีกับทีมงานโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นนะครับเอ้ยอันนี้เกมล่าสุดเหรอแอนโทเนียไปดูเลยเหรอเอ้ยแอนโทเนียเขาโคราชป่ะเออเขาโคราชนี่ใช่ใช่ใช่เขาเป็นโคราชเดนมาร์กป่ะจำไม่ผมไม่ใช่สายงานพอดีขออภัยแต่ว่าตามคนไหนคนกลางใช่ไหมฮะแอนโทเนียคนกลางเหรอไม่ใช่คนฝั่งนี้ใช่ไหมเนี่ยพี่ก็อย่างเงี้ยแต่เสื้อส้มหลังเนี่ยเฮเลยนะเฮแท่งเตี๋ยนะกลุ่มอันนี้คือกลุ่มของ VIP นะครับโอ้เห็นภาพอย่างนี้แล้วน่าชื่นใจน่าชื่นใจมากนะครับคือโอ้โหแอนโทเนียไปออกงานนี้อันนี้ขออนุญาตนะคือค่าตัวของว่า200,000ไม่อยู่อ่ะ200,000ไม่อยู่อ่ะแล้วน่าจะ150,000ได้นะฮะถ้าสองแสนไม่อยู่ไม่มีลงไม่มีจะขึ้นแต่ว่าเขายังไปให้เกียรติทีมจังหวัดบ้านเกิดของคุณแม่นะท่านเป็นคุณแม่นะครับส่วนคนกลางนี่ก็เป็นพี่เทวันลิตาพันลบนะครับน้องชายของท่านสุวัตลิตาพันลบก็มาชมเกมตลอดแล้วก็กลับมาบริหารจัดการคือตอนตกชั้นอ่ะคือหายไปตอนช่วงท้ายๆอ่ะคือหายไปก่อนแหละเพราะตอนนั้นเอางี้โคราชเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากอันนี้ก็ทีมจังหวัดบ้านเกิดแม่ผมอย่าทะเลาะกันเวลาดีๆอ่ะพอเวลาบอลดีนะเดี๋ยวจะมีละผมมาจากท่านนั้นท่านนี้มาทำพอเวลาแย่เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาแก้แต่ว่าต้นทางจริงเนี่ยคือของฝั่งลิปปากลบเขาดูละถูกไหมก็เอาว่าอย่าทะเลาะกันหมายความว่าใครอยากมีส่วนร่วมอ่ะก็คุยกันให้ดีเพราะผมเชื่อว่าถ้ามันมาแล้วเนี่ยมันดีกว่ากลุ่มเดียวทำอยู่ละแต่มันต้องแบ่งหน้าที่กันให้ดีคือผมคงไม่ได้บอกแล้วว่าโหอันนี้ถูกอันนี้ผิดเราไม่รู้ตื้นเรื่องแต่บางทางนั้นแต่เราอยากเห็นภาพที่เฮ้ยทีมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่นะทำไมทำฟุตบอลสู้บุรีรัมย์ไม่ได้อ่ะถูกป่ะทั้งที่จริงๆแล้วผมว่าดาร์บี้แมตช์อีสานใต้2ทีมที่เจอกันโคตรมันเลยนะโคราชกับบุรีรัมย์เนี่ยต้องเอาหน่อยพี่นะกลับมาทำหน่อยเพราะสนามเนี่ยก็ได้มาตรฐานอยู่แล้วใช่ระดับสนามกีฬาเคยเป็นเจ้าภาพซีเกมมาแล้วดูไม่ต้องห่วงเยอะแน่นอนถ้าบอลมาตามกระแสคนดูก็มาอยู่แล้วนะครับก็ผ่านไปสำหรับทางนครราชสีมาส่วนนี้ครับพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะก็เป็นหนึ่งทีมที่กลับขึ้นมาภายในปีเดียวตกไปพร้อมกันกับโคราชมาตรฐานถือว่าดีนะครับเราใช้เงินไม่ได้ต้องทุ่มอะไรมากมายคือโครงสร้างของหนองบัวผมว่าจริงฐานเยาวชนเขาดีแล้วพี่โยงใช่ใช่ใช่ไหมคนอาจจะไปบอกว่าโอ้เขาทำบอลไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ย คือขึ้นทะเลหนึ่งเนี่ยเขาคงเสริมบ้างแต่รากฐานเขาบอลเด็กเขาชนะ
บุรีรัมย์ก็มีนะพี่ว่าคือตอนนั้นน่ะเขาโชคดีที่มีทีมสำรองอยู่เพราะว่าพอเขาตกปั๊บเนี่ยไอ้นักเตะที่เล่นไทยลีกเขาลกเกือบหมดเลยนะก็ลำปาง FC ก็โยกมาอยู่นี่ใช่ก็งั้นเอานักเตะที่เป็นทีมสำรองที่ไม่เล่นลำปางเนี่ยกลับมาเล่นที่นี่เกือบหมดเลยใช่เนี่ยการที่มีทีมเขาเรียกอะไรนะทีมสำรองที่แบบคือไม่ต้องไปซื้อตัวคือไหนๆก็จ่ายแล้วอ่ะก็จ่ายแบบจริงๆมันอยู่ได้นะก็มันก็เป็นทีม B อ่ะนะที่เป็นทีม B แต่ว่าระบบแบบเนี้ยถามว่ามันทำแล้วมันเหนื่อยไหมคือถ้าเกิดคุณจะไปเอาเหมือนสมัยก่อนว่าโอ้โหต้องไปสร้างหลายสิบคนไม่ต้องใช่ใช่แต่เนี้ยเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นถูกเนี่ยเขาก็ใช้โค้ชคนเดิมโค้ชคนนี้ก็ทำลำปางใช่ก่อนหน้าทำลำปางทำอะไรก็ทำไออุดรยูอุดรยูตอนนี้ก็ยังอยู่หนองบัวก็ยังดูแลอยู่แล้วก็เด็กบางคนจากหนองบัวที่ไม่ได้เล่นกับหนองบัวชุดนี้ไม่เล่นกับลำปางก็ลงไปเล่นอุดรยูที่ผมเห็นมีใครอ่ะรักพงชูเมืองเคยอยู่ตอนไทยลีกอ่ะในสำรองก็ไปเล่นแล้วมีหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อถึงนะครับแต่ส่วนใหญ่แกนหลักอ่ะพอมันมาจากลำปางปุ๊บมันจบอย่างที่พี่โยงบอกมันต่อยอดง่ายนะครับแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนอันนั้นมันจะเป็นอีกสเต็ปนึงนะฟุตบอลไทยลีก2เนี่ยผมถึงบอกว่ามันคือเรื่องความพร้อมเป็นหลักถ้าคุณพร้อมก่อนเนี่ยโอกาสที่คุณจะยืนระยะได้มีมาตรฐานเนี่ยมันมากกว่าทีมอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วเสื้อสโมสรเขาสวยนะคุณเห็นไหมเสื้อวินเทจเขาอ่ะสวยกว่าเนี่ยแหละไม่ต้องขายเนี้ยใช่ทำเสื้อวินเทจเขารู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะเขาทำเสื้อวินเทจคือเสื้อสโมสรเขาเนี่ยเสื้อที่เขาใส่แข่งเนี่ยอันนี้ตัวนะพี่แต่เขามีเสื้อเวอร์ชันแบบเป็นเสื้อวินเทจในเพจเขาก็มีเขาจะใส่ใช่เขาจะใส่ก่อนลงแข่งเป็นเสื้อเหมือนสมัยยุคพี่เตะบอลนะมันจะเป็นแฟชั่นแบบตัวใหญ่โค้งๆอ่ะเขาทำย้อนยุคมาแล้วไว้ใส่ทำสวยครับแล้วก็เก็บไว้เลยอันนั้นคือมีคุณค่ามากเป็น limited edition นะครับออกแบบทิ้งไว้อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเพราะเดี๋ยวนี้กระแสเสื้อฟุตบอลย้อนยุคเก่าๆมาจริงๆพี่ก็น่าจะหยิบมาใส่ไปนะเสื้อบอลวินเทจของพี่อ่ะโหรัดเสื้อเลยคือคนก็ใส่เสื้อวินเทจเทโลใหญ่เขาใส่ใหญ่แต่นี่ต้องใส่ละเล็กลงเทโลทำเสื้อวินเทจได้นะเอาเหรอเออสมัยนู้นมีป่ะมีเหรอครับมีเหรอแต่มันเป็นนิยองไงก็มีอยู่อ๋อโอเคเดี๋ยวไว้มาคุยกันนะเรื่องเสื้อวินเทจนี่ก็สนุกเหมือนกันเนาะแฟนๆก็เห็นบอกเดี๋ยวนี้ซื้อกันนี่โอ้ตัวนึงหลายพันพี่ยงใช่ของพี่ตามมาขายตัวนี้นี่ผมว่าคนซื้อน่าจะ 200-300 นะได้อยู่อ๋อผมซื้อเลยให้งั้นรายงานไงเออพี่ยงอ่ะทีมชาติวินเทจอ่ะไม่มีเลยมีเข้ามาโชว์โอ้เป็นหมื่นอ่ะใช่จริงป่าววะอุ้ยเดี๋ยวออกไปขายดีกว่ากันเออจริงเขาเขียนเลยเขียนของพี่โย่งใต้งานเสื้อบอลที่เราไปเขียนว่ามิสเตอร์เอลโบสองใช่แล้วเป็นเสียงโบขาวด้วยเอลโบแน่นอนจริงสมัยก่อนแน่นอนเอาละครับก็ไทยลีก2ประมาณนี้นะครับที่จะยินดีกับทุกทีมด้วยส่วนโปรแกรมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงกันแล้วกันนะเพราะจริงๆก็รู้แล้วว่าเตะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเนี่ยโคราชคนเต็มสนามเหมือนบรรยากาศเก่าๆแอนโทเนียเนี่ยน้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอพระทองคำโอ้นี่ผมไม่มีความรู้เลยแต่ว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเชียงใหม่อยู่เล่นในบ้านเจอแพร่การเล่นในบ้านเจอคัสตอมครับมีโอกาสขึ้นเพย์ออฟไหมครับอันนี้ถามมาก็เมื่อกี้ก็ไล่ฟังไปแล้วเนาะใครที่ถามตั้งแต่ดิก2ก็เนี่ยก็จะอ่านข้อความให้อยุธยายูไนเต็ดนั้นน่าเจอนครศรีคุณนาเดียบอกว่าลำปางเนี่ยทีหนึ่งผมว่ามานะครับเขานะนครศรี2ฤดูกาลแล้วแชมป์เล็กแรกเล็ก2แผ่วแต่ปีนี้ยังดีได้เพย์ออฟพอได้ลุ้นนะครับแต่ก็ตกลงมาเยอะพอสมควรนะจริงๆมีช่วงที่ขึ้นไปในโซนอัตโนมัตินะแล้วล่วงไปนครศรีอะแต่ปีนี้เขาก็เสริมตัวดีนะแต่ปีนี้โอเคใช่ปีนี้โอเคนะครับโหยอดผู้ชม 8,000 ครับน้องเจอันนี้นี่โคราชนะก็ได้คุยเรื่องประเด็นที่2อยู่ 8,000 นะพี่ในออนไลน์ก็เยอะพี่เขาจะมีออนไลน์คนดูเยอะเขาเป็นทีมที่ถ่ายทอดสดแล้วเขามีเก็บเงินคนดูนะเหรอใช่เป็นแพ็คเกจแต่เขาเก็บ49จำไม่ได้รู้สึกจะเป็นทำฤดูกาลหรือว่าไงไม่น่าจะเป็นต่อนัดพี่อ๋อเหรอเขาก็มีความคิดของเขาอะและปรากฏว่าเขาทำได้แต่ผมไม่รู้ว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะเม็ดเงินแต่อย่างน้อยคืออ่ะเขาก็เชื่อมั่นว่าคนโคราชด้วยกันเขามีวิธีการของเขาอ่ะในการทำให้คนสนับสนุนนะผมว่าทีมจังหวัดมันบิ้วง่ายนะพี่โยโอ้บิ้วง่ายบิ้วง่ายกว่า
อยู่ที่ว่าคนทำมันทำเป็นไหมมันเห็นถึงฟันเฟืองตรงนี้หรือเปล่านะครับพอปิดฤดูกาลมีข่าวจะขายทีมยุบทีมประจำอะไรว่าโคราชในเรื่องจริงไม่ที่ผมบอกแต่ว่าอย่าทะเลาะกันพอโคราชอ่ะคือตอนขึ้นมาไทยลีกหนึ่งสังเกตนะพอขึ้นมาไทยลีกสูงสุดอ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาละเดี๋ยวอันนั้นก็จะอยากมาทำนี้พอเวลาทำแล้วไม่เวิร์กก็หายกันไปอีกแล้วพอดีเดี๋ยวกลับมากันอีกนะครับหนองบัวเนี่ยจังหวัดไม่ใหญ่แต่ว่าทำบอลดีนะครับโอ้โหมีสถิติมาให้อ่ะจากคุณธนากรเนี่ยก๊อปปี้ไปเขียนข่าวแล้วบ้างกูเนี่ยสบายแล้วนะปกติไม่ค่อยก๊อปข่าวใครด้วยเนี่ยนี่ไงขอนิดนึงครับอันนี้ต้องอ่านให้เพราะว่าถ้าพิมพ์มาเนี่ยคือเขาตั้งใจอยากสื่อสารกับเราน้องเจพี่โย่งปีนี้เนี่ยบางกอกเคยไปเยือนลำดวนเพิงในบอลถ้วย1นัดบางกอกบุกไปชนะมาแล้วครั้งหนึ่งแค่จำไม่แม่นน่าจะบุกไปชนะ 2-1 นะครับหรือนัดชิงอีก2นัด21เมษาบางกอกไปเยือนและ28เมษาได้กลับมาเล่นที่บางมดพี่โย่งพูดถูกบ้านใครบ้านมันนะครับก็ฝากคิดถึงพี่โย่งด้วยนะคิดถึงแกเคยดูตอนที่เล่นให้ทีมธนาคารกสิกรประจำกสิกรกรุงไทยท่าเรือฐานอากาศทีมชาติก็ใส่เบอร์14อยากเจอตัวจริงใกล้ๆสักครั้งแกเป็นคนสุขสนานเฮฮาดีครับอ้อจริงๆถ้าพี่เชียร์บางกอกนี่น่าจะมีส่วนๆกันบ้างนะหมายถึงว่าใช้ชีวิตในกรุงเทพเสียดายแต่ดีแล้วพี่ก็อย่าไปเจอเลยสั้นๆแค่แหละกำลังดีอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรื่องทีมชาติมีพูดให้ฟังนะครับเก็บไว้นครศรีพอได้สิทธิ์ก็ง่วงงอแงอีกเอ้าอะไรนะไม่ใช่คนละอันนี้คนละนครศรีสินี่นครศรีซิตี้อันนั้นมัน MH นครศรีคนละลีกนะพี่นะใจเย็นก่อนพี่จะเม้นพี่ต้องมีความรู้ก่อนนะพี่พี่คอมเออร์เลอร์สมชื่อยูเซอร์พี่เลยนะครับ โอ้โหมันคนละอันกันแต่พี่จะไปบอกเขางอแงเขาไม่ได้นะเพราะว่าผู้บริหารเขาว่าคุณมนทนเลยเนี่ยเขาก็ประเมินตัวเองถูกไงว่าขึ้นมาแล้วเขางบไม่ไหวอ่ะเขาไม่อยากมาติดค้างเงินเดือนพี่อันนี้ผมว่าโคตรสปิริตเลยนะคือถ้าขึ้นมาแล้วจ่ายเงินเดือนทักบอลไม่ได้ติดเงินโดนด่าสาดเสียเทเสียหลีกก็ขาดคุณภาพผมว่าเขาอยู่ที่เดิมก็โอเคอันนี้ผมว่าอาจจะไม่แฝงเขานะถ้าเราคอมเมนต์อย่างนี้เนาะอันนี้ก็แค่ให้ข้อมูลที่ตรงเฉยๆนะครับมาต่อครับตรงนี้คุณฟิล์มผมหยุดข้อความนี้ของท่านลีก2นะผมควรกาญจนบุรีไม่มีการถ่ายทอดสดให้ดูแล้วครับพี่เจก็ตอนนั้นเขาเคยมาถ่ายกับเราด้วยแต่เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่ว่ามุมมองแฟนบอลเขาบอกว่าเฮ้ยก็ถ่ายแค่ให้มันมีได้ไหมล่ะกล้องตัวเดียวเลยก็ว่ากันไปเดี๋ยวนี้การถ่ายทอดมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายนะในมุมผมคือถ้าเอาภาพแบบธรรมดาก็กล้องสักตัวนึงถ่ายให้เห็นบ้างผมว่าก็อาจจะดีนะเป็นการกระตุ้นการติดตามทีมนะครับสำหรับฟุตบอลลีกรองนะโอเคเราไปไทยลีก1ต่อไทยลีก1ครับก็ผลการแข่งขันเอาขึ้นมาก่อนเลยละกันความน่าสนใจจริงๆคิดซะโค้งรายงานไทยลีก1แล้วผมคงไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรมากนะครับทำในคลิปหมดแล้วแต่ว่าอยากถามอะไรถามตอนนี้ได้เลยเพราะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเลยเอาตอนนี้เลยถ้าจะคุยถามตอนนี้หลังจากข้อความคุณฟิล์มผมจะเริ่มอ่านแล้วเมื่อกี้ที่ผมขึ้นให้นะครับวันเสาร์ที่ต้องโฟกัสอุทัยประจวบไม่มีจังหวะอะไรนะอุทัยประจวบไม่มีนะครับลำพูนท่าเรือก็มีประเด็นจุดโทษก็เคลียร์จุดโทษก็เคลียร์เลยเพราะผู้บรรยายเขาบรรยายดีไงเขาอธิบายชัดเจนนะแต่ว่าตอนนั้นก็กลัวกรรมการเขาจะเปลี่ยนตอนกรรมการไม่ให้ก็ทัวร์ลงอีกแล้วโดนด่าอีกแล้วตอนนั้นนะครับสุโขทัยชนะราชบุรีมีไหมอันนี้มีโอ้โหนี่มีเลยสภากรรมการโอ้โหจะลาออกเลยอ่ะที่คุณพูดเขาที่เลยนะครับตราดชนะบีจีปทุม 2-1 นะครับโอ้โหนี่ก็ต้องฝากแจ้งด้วยเพราะว่ามีคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้โหผมพากลำเอียงมากเลยอ๋อกูไม่ได้พากคู่นี้กูพากลำพูนก็แต่คืองงมากเลยนะครับแล้วเราไม่รู้นั้นใครพากแล้วไม่ได้ตามด้วยก็บอกเลยว่าพอคำว่าบีจีคิดถึงเจนะเจบีจีใช่ใช่ใช่นะแต่เราไม่ค่อยได้หรอกเราก็บอกไปแล้วว่าเราไปพากทำงานแล้วก็ทำงานนะครับส่วนใครจะบอกว่าคุณจะพากเอียงก็ว่าไปนี่พากบอลนอกนี่พากเอียงเชียร์เลี้ยวภูอีกตอนนั้นพากฟุตบอลในลีกครับแต่ตอนนั้นคือเราแฟนแมนยูนะก็เราก็ไม่ได้อยากให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์หรอกพูดตรงๆแต่เราก็พลาดก็ไม่ได้เชียร์หรอกตอนนั้นลิเวอร์พูลมันบุกเยอะกว่าเหมือนกันอย่างว่านะพี่คนได้บอลเยอะกว่าผมจะให้ผมพูดกับคนที่ไม่ได้บอลได้ไงสมมติว่าพี่โย่งบุกอยู่แข่งกับผมเงี้ยพี่โย่งได้บอลอ่ะจะให้ผมพูดบอลระเบิดสีมาคะ
จับบอลแล้วครับแต่ว่าฝั่งเจลปัตเนี่ยกำลังวิ่งไล่บอลเลยนะครับวิ่งเอาไว้คือก็ต้องพูดคนให้บอลเนี่ยถูกไหมเออนี่เป็นเรื่องปกติมากนะครับส่วนที่เหลือวันอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีนะวันอาทิตย์บุรีรัมย์เชียงรายนี่ก็มีเคสจุดโทษไงของพี่โซลี่ใช่ไหมเดี๋ยวมาคุยกันไม่เป็นไรแต่ว่าดูคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ไม่ถามก็จริงๆผมอธิบายให้หมดแล้วในคลิปนะครับเพราะเห็นว่าทุกคนอยากดูแบบนั้นมากกว่าเมืองทอง 3-1 เทโรเมืองทองคุณนี่อยากลงรายละเอียดไหมเมืองทองเทโรอยากรู้ว่าทำไมพลาดยังไงไปเสียได้ประตูหนึ่งในเมืองทองอุ้ยโอ้โหทีมงานเพื่อนบอกแล้วไปพลาดครับไปพลาดได้บอด้วยตอนก่อนแข่งนี่มันก็ตู้ต้องต่อมคิดว่าเทโรไปเก็บตัวที่มาเลมาไงว่าเฮ้ยมาเดี๋ยวมาแน่นะครับเดี๋ยวไอ้บอลเลยกูก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมเดี๋ยวคุยกันแบงค์ข้อถล่มชลบุรี60เดี๋ยวตรงนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับขอนแก่นยูชนะที่อุดรธานี 2-1 สัปดาห์นี้ท้ายตารางเราก็เป็นไฟเพราะมันกลายว่าดันมีทีมที่อยู่ในเดดโซนชนะขึ้นมาคราวนี้โอ้โหอยู่กันไม่ได้เลยแล้วกลายเป็นเทโรสถานการณ์โอเคก็หนักแต่เป็นหนักที่ถ้าพูดถึงการประเมินคือก็คิดอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงตรงนี้ถูกไหมใช่นะครับมันถึงเวลาของมันแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับตามข้อความเมื่อกี้ตั้งแต่ขึ้นมาเดี๋ยวดูว่าถามอะไรกันบ้างโอ้โหพี่ยงพอบอกให้พิมพ์นี่มากันเยอะนะแต่ขอเป็นไทยลีก1แล้วกันนะครับเดี๋ยวทีมชาติมีประชุมสภากรรมการมีนะครับคุณคิมหันใบแดงคิดยังไงใบแดงของชลบุรีอ๋อโอเคน่าจะใช่นะเขาพิมพ์มาแค่นี้คนเดียวใบแดงก็มีเคสเดียวนี่ของพี่ทักษ์พิมแป้เรื่องพี่ทักษ์ครับวิจารณ์หน่อยครับโอเคจากคุณน่าจะเขียนกิตติคุณนะถ้าอ่านผิดขออภัยโอ้โหคุณคิมหันพิมพ์มาพี่โอ้โหพี่พิมพ์มานี่แบบเหมือนพี่เป็นญาติกับพีรพัฒน์โนชยาเลยเนี่ยพี่จะเย็นๆนะพี่พิมพ์ใจเย็นคือสุภาพหน่อยพี่โอ้โหไปด่านักบอลขนาดนั้นถามแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ไงโอ้โหเกินไปนะครับเอาแบบขอสุภาพหน่อยได้ไหมล่ะอย่าไปหยาบคายกันมากเลยนะครับสมาคมควรลงโทษนักมวยชลบุรียังไงบ้างครับโอ้เนี่ยอายละเลือดใบแดงคืออันนี้สิทีสองลืมไม่ได้ไงพระยาไงโอ้ใบแดงต้องโดนใบเหลืองกี่ใบอ๋อที่ให้สองเหลืองเหรอแล้วก็ลืมเอาใบแดงมาใช่ไหมเอางี้ให้ดูภาพไหมมีภาพไหมเปิดไปดูเลยที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะพี่โยงเกมนี้แต่ต้องขอบคุณนะครับการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเพจไหนอะไรก็ตามเราก็ขอญาติภาพมาใช้แล้วกันคือก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยตีแผ่แล้วกันอันนี้คือเหลืองแรกเหลืองแรกเขาโดนนี่อันนี้คือท้ายครึ่งแรกอันนี้ทีมงานเราก็ตัดมาให้ดูให้เห็นว่าคอนเฟิร์มว่าโดน2ใบเหลืองจริงๆนะครับคนทำฟาวเนี่ยก็คือภูวดลชนกกวินกุลโอ้บนสีเนี่ยย้าเหรอฮะสีเสียน่าจะใช่ใช่ใช่มีโชคมาโสนะใช่นี่นี่คนอันนี้ก่อนประเด็นคุณคือเมื่อกี้เบอร์สองนะคนโดนใบเหลืองนั้นคือเหลืองแรกนะครับจากนั้นครึ่งหลังเนี่ยโอ้นี่เลยหนักเบาว่ากันไปเนาะแต่ว่าตามกฎกติกาคือเหลืองซึ่งเหลืองนี้ก็ต้องเป็นใบแดงถูกไหมสองเหลืองนะครับคราวนี้กติกามันคือการให้ใบเหลืองเนี่ยพอจะเป็นใบแดงบางทีมันเป็นใบเหลืองปุ๊บแล้วใบเนี้ยถ้าสมมติเขาเห็นว่าเข้าแรงเนี่ยเขาสามารถให้แดงได้เลยนะเพราะการได้ใบเหลืองแล้วต่อได้ใบแดงเนี่ยโทษแบนมันคนละอย่างกันมันนับมันนับคะแนนคนละอย่างปรากฏว่ากรรมการเขาไม่ได้ให้ใบแดงอ่ะพี่แล้วนักเตะเนี่ยก็รู้ตัวแล้วโดนสองเหลืองปรากฏว่าทีมพัทยาเปลี่ยนตัวเลยก็เปลี่ยนตัวออกซะเลยไงแต่เปลี่ยนตอนนั้นเลยไหมก็อีกสักพักก็ไม่สักพักกับพี่กระดูนนั่นแหละก็ตรงนั้นเลยอ่ะคือกรรมการลืมเลยแหละหรือว่ากรรมการเขาไปดูนั่นอยู่ผู้บาดเจ็บ
พี่ถ้าลืมผู้บาดเจ็บเขาต้องจดดิพี่เออนี่เราตัดเร็วเดียวทำมาให้นะเวลาจริงๆใช่ไหมไอ้ในช่วงหลังจากที่โดนเหลืองสองนั่นคือเมื่อกี้เนี่ยลากเวลายาวเลยพี่โยงเขาก็เดินหนอเปลี่ยนตัวเลยโอ้โหเขาเนี่ยจุดสำคัญมันคืออะไรไหมการตั้งข้อสังเกตคือเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆนักเตะมันก็รู้นะว่านักเตะรู้คือหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องสปิริตที่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณรู้ว่าคุณโดนใบแดงอย่างเงี้ยโอเคถ้าคุณจะอยู่ต่อเนี่ยสักพักไม่มีใครเขาว่าแต่ปรากฏว่าทีมชิงจังหวะเปลี่ยนตัวออกอันนี้ประเด็นมันคือทีมก็ต้องรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าถ้าเตะตัวเองโดนใบเหลืองอยู่ก่อนแล้วอ่ะใช่ใช่แล้วจะเป็นใบแดงอ่ะพอคุณเปลี่ยนตัวไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับอ้าวการแข่งขันมันก็อาจจะขาดสปีดหรือเปล่าล่ะเออเหมือนกับคุณก็อายว่าคุณตัดความได้เปรียบของอีกฝ่ายอ่ะตรงนั้นไปแต่ตอนนี้โฟกัสมันอยู่ที่อาการบาดเจ็บของนักเตะที่โดนทำฟาวเขาลืมหรือเปล่าว่าเจณตอนนี้ไม่รู้แต่ชัยนาทเนี่ยทำหนังสือร้องเรียนแน่นอนทำเรียบร้อยแล้วนะครับแต่บังเอิญคือชัยนาทจะถามว่าอยากจะแอคชั่นอะไรไหมเนี่ยคือในนั้นก็มีสภากรรมการอยู่ด้วยไงสมาคมแต่ผมบอกนะครับว่าตามกฎกติกาไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องไปเกรงใจว่าโอ้โหเป็นสภากรรมการกูว่าจะไปแอคชั่นแล้วเดี๋ยวจะไปเขาเรียกอะไรเราอยู่ในกลุ่มของสโมสรที่เป็นสภากรรมการมีอำนาจไม่เกี่ยวครับรอเดี๋ยวเกมกฎกติกาชัดเจนก็ทำกันไปนะครับก็กลายเป็นว่าผู้อำนวยการของชัยนาทก็คือน้องลิ้มนะครับน้องลิมชื่ออะไรนะทัศน์ธีรพลลี่สันติธิกุลนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะก็เขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันชัดเจนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยและทางฝั่งชัยนาทอ่ะเขาก็เห็นไงพี่ปรากฏว่าทำไมทักท้วงอะไรกันไม่ได้หรือเปล่าหรือเขาไม่ท้วงกรรมการแต่จริงๆถ้าไม่ทักท้วงอ่ะมันก็สามารถที่จะปล่อยให้จบเกมแล้วมาฟ้องทีหลังก็ได้เขาไม่บอกกรรมการที่4เหรอที่อยู่อ่ะผมก็ต้องบอกนะก็ตามภาคเขามีเขาต้องทักท้วงต้องบอกอยู่แล้วนะครับแต่ผู้สินที่4ปล่อยให้เปลี่ยนตัวไงจริงๆแล้วผู้สินที่4ต้องเบรกไปด้วยแล้วก็ไปบอกผู้ตัดสินข้างในนะว่าให้ได้ก็2เหลืองนะจริงๆมันผิดกันหมดเลยเออถูกต้องผิดกันหมดเลยนะครับเนี่ยตอนเนี้ยก็เลยกลายว่าเรื่องเนี้ยเข้าไปในการประชุมสภากรรมการของวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่สิ่งสำคัญมันก็คือว่าใช่ตามกฎอ่ะมันปรับแพ้ได้นะพี่ปรับแพ้ได้เลยมันปรับแพ้ได้เลยครับตามกฎเนี่ยคือกลายว่าพัทยาไม่ทราบจริงๆเหรอว่ามันทำอย่างนี้ไม่ได้นะหรือจะบอกว่าที่เปลี่ยนตัวเพราะไม่ทราบว่าเด็กโดนไปเหลืองไปก่อนแล้วแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแน่นอนเป็นไปไม่ได้ก็มีเลยเห็นไหมล่ะก็มีคนผักเลยอ่ะเออให้เปลี่ยนตัวเลยอันนี้ผมว่าก็ไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของสปิริตเลยนะสปิริตของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเลยนะครับอันนี้ไม่ได้และเหตุการณ์นี้ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ระดับโลกเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเนี่ยย้อนไปบอลโลก2006จำได้ไหมตอนนั้นโครเอเชียเจอออสเตรเลียสามใบเหลืองพี่สามใบเหลืองแล้วไม่โดนใบแดงจำได้ไหมมีอยู่เหตุการณ์คือคนอาจจำชื่อไม่ได้นี่เคสนี้เลยหมายเลข3นะครับของทางโครเอเชียโดน3ใบเหลืองครับโอ้โหแสดงว่ากรรมการนี้ต่อไปจะได้ไปเป่าบอลโลกไปชื่ออะไรนะโจเซฟซิมูนิชนะครับโจเซฟซิมูนิชโอ้เหตุการณ์ตอนนั้นคือ3ใบเหลืองอะพี่คือ2เหลืองไม่ให้ก็หนักแล้วอะ3เหลืองโอ้3เหลืองนี่ให้แดงมั้ยฮะไม่ออกไง3เหลืองไม่ให้แดงอีกเหรอเออจริงเหรอโอ้ดูแล้วกรรมการนี่หนักกว่าเราไว้บอลโลกเลยมันเป็นแดงเหลืองที่3ใช่ป่ะตอนให้ท้ายตอนแรกรู้สึกว่ามันจะเหลืองที่3นาที90มั้งอ๋อเลยให้แดงแล้วนะรู้สึก2เหลืองแรกอ่ะมันจะไม่ใช่ตอนท้ายอ้าวแล้วผู้เล่นที่เล่นอยู่ไม่ไปท้วงเหรอก็นั่นน่ะดิก็จริงๆผู้เล่นผมก็ลืมนะบางทีผู้บรรยายบางทีถ้าไม่จดไว้ก่อนก็ลืมเหมือนกันนะคือไอ้เคสเนี้ยมันเหมือนกับตัวนักเตะเองน่ะคือเขาก็รู้ว่าโดนเกินไปแล้วเขาก็เดินหนีไปด้วยนะสุดท้ายเนี่ยก็เป็นกรรมการนะครับที่ต้องมาแจกให้แต่พอมาไล่ดูปุ๊บอ้าวคลิปมันไม่ใช่2เหลืองมันเป็นแดงดีกว่ามันเป็น3เหลืองกรรมการตอนนั้นก็เป็นเกรแฮมโพโอ้ชื่อดังนะใช่กรรมการในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะครับโอ้โหเขาบอกใช่ช่วงนั้นที่เกรแฮมโพรับงานหนักหรือเปล่า
ม่แกจะงงไงชื่อนักเตะโคเชียมันเหมือนกันใช่ใช่ตอนนั้นเหมือนเขาบอกว่าเหมือนไม่แต่เบอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเออเขาบอกว่าตอนนั้นมันมีแบบการพูดที่แบบเหมือนกับมันเขาไม่เคลียร์แล้วกรรมการเขาจดเบอร์นะมันจดเบอร์นะใช่กรรมการต้องจดเบอร์นะครับโอ้โหโอ้แต่เรื่องนี้นี่เกฮัมโพก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะใช้เขาเป็นตราบาปในชีวิตเขาเลยนะเพราะเขามีการเขียนแบบเล่าเรื่องในอัตตะชีวประวัติของเขาเลยอะนะครับว่าเขาคิดอะไรตรงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเกรแฮมโพก็จะออกจากวงการผู้สินไปเลยนะครับคือที่เราพูดให้ฟังเนี่ยเราอยากจะบอกว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในไทยนะแต่การลงโทษเนี่ยผมว่าต้องหนักพอสมควรต้องหนักพอสมควรอาจจะไม่ให้ต้องออกผู้สินหรอกแต่ว่าหนักต้องหนักหน่อยคือจริงๆกรรมการที่อยู่ข้างสนามมันต้องช่วยเยอะๆหน่อยนะเพื่ออย่างเงี้ยคือจะไปโทษโอเคจุดหลังก็ไปโทษกรรมการได้แล้วล่ะแต่ว่าอย่างกรรมการที่4เนี่ยจริงๆมีส่วนสำคัญนะจริงพี่เอาถูกป่ะล่ะอ่ะเวลาการแข่งขันเวลาดูใบลงใบเหลืองการเปลี่ยนทุกอย่างคือจริงๆคุณต้องสังเกตนะช่วยได้เยอะแล้วบางสนามเนี่ยไม่อย่างไทยลีกทุกสนามก็มีไอ้ติดต่ออยู่แล้วถูกไหมใช่มีวอมีอะไรพวกเนี้ยที่สองบางทีมยังมีเลยถูกเพราะนั้นตรงนี้สำคัญมากคือสุดท้ายมันคือทีมอ่ะคุณจะบอกว่าเฮ้ยผู้สินตัดสินพลาดเดี๋ยวก็โดนแบนไปไม่ใช่หรอกบางทีถ้าคุณมีส่วนในการช่วยเหลือกันเพราะว่าไอ้เปลี่ยนเบอร์ปล่อยลงอะไรเนี่ยนะมันก็อยู่ที่คุณนะไอ้กรรมการที่4อ่ะเพราะเขาต้องแจ้งคุณก่อนเนี่ยใช่ก่อนที่คุณจะแจ้งผู้ตัดสินที่1ถูกไหมก็เป็นไรกรรมการที่1อาจจะโดนเดือนกรรมการที่4ก็โดนละ5เดือนต่อไปไม่4แล้วก็ต้นหน่อย ไม่ใช่นั่งอย่างเดียว ใช่ป่ะเออจริงนะเออโอ้มันต้องช่วยเขาสิเพราะ1คุณไม่ต้องออกแรงนี่อืมโอเคสมมุติค่าตอบแทนอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็สลับกันเปลี่ยนอยู่แล้วถูกไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำงานตามค่าแรงใช่แต่งานคุณนี่เพราะว่าสุดท้ายถ้าผู้สินเจ็บคนเป่าคือคุณนะถูกต้องคุณคือผู้สินที่4นะใช่แต่ผู้ช่วยผู้สินเนี่ยมีแค่2คนคือเป็นไลแมนนะฮะถ้าเป็นตามตำแหน่งหน้าที่ก็เนี่ยแหละเลยเอาเรื่องของเกรแฮมโพมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นพอจบเหตุการณ์บอลโลกปี2006ตอนนั้นเขาก็เป่าอีกประมาณสักปีนึงแล้วก็เลิกเลยพี่ตัดสินใจเลิกนะครับแล้วก็ไปทำงานรู้สึกจะอยู่ในแวดวงสื่อแหละเป็นพวกกับวิทยากรแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลแล้วนะครับไปตรงนั้นเลยก็ผมว่าต้องจัดการแล้วกันคือปล่อยไม่ได้ใช่ใช่อันนี้นี่ขนาดคือไม่ได้มีการจับสลากผู้สินนะแต่ว่าสุดท้ายคือการจับผู้สินเนี้ยมันก็ยังมีปัญหาที่เราเคยบอกกันนะว่าคุณภาพมันเป็นยังไงแล้วมันก็กลายเป็นแบบทำไมเรื่องละเอียดอ่อนแค่นี้มันโอ้โหมันสิ่งพลาดได้ง่ายๆขนาดนี้นะครับแต่ล่าสุดก็มีโดนแล้วในไทยลีกก็มีโดนละนะครับก็คู่สุโขทัยกับราชบุรีแหละพักไว้ก่อนแล้วนะครับพักผู้ตัดสินไว้ก่อนแล้วนะครับทั้งสองท่านนะครับมันมีคู่อะไรบ้างอ่ะมีคู่สุโขทัยแล้วก็คู่รู้สึกจะมีคู่เดี๋ยวนะอ๋อมันมีเกมท่าเรือสุโขทัยรู้สึกเขาจะดึงผู้ตัดสินเขาจะจับสลากกันเขาดึงเก็บไปแล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าเขาจับสลากไป2เกมแล้วไงล่วงหน้าเหมือนเขาดึงเก็บไว้แล้วหลังจากคนที่มีปัญหาในสัปดาห์ก่อนมาต่อไทยลีกหนึ่งดีกว่าเอาที่เป็นปัญหามาคุยกันเลยนะครับเราคู่อะไรก่อนดีเอาราชบุรีก่อนนะสุโขทัยกับราชบุรีจริงๆคนน่าจะพอเข้าใจกันแล้วมั้งแต่ว่าอธิบายต่อแล้วกันเผื่อบางท่านไม่ได้ติดตามดูแล้วก็ไม่รู้นะครับเอาจังหวะปัญหามาให้ดูสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราขึ้นให้หมดอ่ะเลยไปคู่อื่นก่อนไหมเอาคู่บุรีรัมย์ไหมบุรีรัมย์ก่อนมาน้ำอ่ะจะดูดแล้วอ่ะอันนี้ลูกจุดโทษปัญหาใช่ไหมที่คนมาบอกว่าเอ้ยมันจะต้องได้หรือไม่ได้เรามาคุยกัน มันจะได้เคลียร์ใช่ต้องให้เกรแฮมเจคนจัดการบ้านเราพี่คือผมบรรยายคู่เนี้ยผมก็รู้สึกนิดนึงว่าตอนที่เขายืนยันคำตัดสินเดิมมาเนี่ยคือผมมองว่าเฮ้ย
ลูกนี้มันถ้าตามหลักการมันน่าจะมีโอกาสนะ มีโอกาสที่จะได้นะครับอันนี้ BR ทำงานแล้วคือประเด็นมันมี2เรื่องเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ซัพพอร์ตผู้ตัดสินนะถ้าผู้ตัดสินจะมองว่าลูกนี้ไม่เป็นจุดโทษเนี่ยคือมันก็มีเหตุผลในการที่เขาจะพิจารณาพี่เขามองว่าน้ำหนักในการที่เวลโก้เอามือไปขวางบิสโซลี่มันยังไม่ได้ถึงขนาดรั้งแล้วพอแตะปุ๊บแล้วดึงออกแล้วบิสโซลี่ทิ้งตัวเขาเลยมองว่ามันเป็นซอฟต์เพนัลตี้อันนี้ก็ซัพพอร์ตเขาได้นะครับเข้าใจคือคนจะไปทัวร์ลงผู้ตัดสินบอกว่าถ้าจะไปบอกว่าโหตัดสินพลาดเนี่ยผมว่ามันมีเหตุผลข้อนี้รองรับใช่แล้วก็ด้วยวิถีฟุตบอลนี่ไหมนี่ด้วยนะแต่คราวนี้อีกหนึ่งจุดที่ก็ต้องคุยกันเหมือนกันว่าผู้ตัดสินอีกคนหนึ่งถ้าสมมติไม่ใช่คนนี้เป่าก็อาจจะให้ลูกนี้เป็นจุดโทษได้เหมือนกันสรุปคือเคสเนี้ยไม่ต้องเถียงกันนะครับไม่มีผิดและถูกนะว่าใครจะให้หรือไม่ให้นี่เขาไปดูวีอาร์ไหมดูสิเอาไปดูนะเขาดูแต่เขายืนยันคำตัดสินเดิมมันไม่ให้นะครับแต่ VR เนี่ยทักท้วงมาเพราะ VR เห็นต่างว่าลูกเนี้ยควรจะให้เขาเนี่ยที่ผมเคยอย่าใช้คำว่าเรียนมาเนาะคือเราภาคบอลเนี่ยต้องคุยผู้ตัดสินเราเคยถามแล้วเขาจะเอาเคสเนี้ยมาอบรมเพราะมันเป็นเคสที่ละเอียดอ่อนต้องพูดเขาบอกว่ากติกามันคืออะไรบ้างที่จะฟาวที่เรียกว่าเป็นด็อกโซลูกนี้ก็คือการเจตนาขัดขวางการทำประตูแบบชัดแจ้งถูกไหมอันนี้ประเด็นมันคืออะไรบ้างที่อยู่ในข่ายด็อกโซเป็นไปได้ไหมคือระยะมันก็เข้าไปปุ๊บมันก็ยิงได้เลยนะ ทุกอย่างมันอยู่ในข่ายหมดเลยสำคัญคือการพยายามเข้าสกัดบอลของเวลโก้คำว่าการพยายามเข้าสกัดบอลคือฟุตบอลมันแย่งใช้อะไรแย่งเท้ามันใช้เท้าไงเท้ามือได้แต่ต้องมือร่างกายร่างกายใช่มันก็ต้องพยายามเบียดแล้วต้องสกัดแต่นี่เวลโก้คือมืออย่างเดียวเลยซึ่งฟีฟ่าเคยบอกไว้เลยว่าเขาไม่ได้เขียนไงว่าผุดดึงผลักดันเล่นลูกด้วยมือที่มันฟาวเนี่ยเขาไม่ได้เขียนได้ว่าดึงมากดึงน้อยฉุดมากฉุดน้อยถ้ามันขวางก็ต้องโดนฉะนั้นเคสนี้ถ้าพูดถึงมาตรฐานมันเคยมีลักษณะการประทับแบบนี้เบาๆอ่ะมันก็เป็นจุดโทษมันแล้วนะพี่ความหมายของเองนี่คือถ้าเป็นกรรมการอีกคนหนึ่งเขาอาจจะใช่เขาเนี่ยแล้วแต่มุมมองใช่ไหมแล้วแต่มุมมองผมจะบอกว่าอย่าไปเถียงกันถ้าตรงนี้เขาจะให้แบบนี้ก็ต้องซัพพอร์ตเขาว่าเขามองว่ามันคือน้ำหนักให้เพียงพอแต่ผมไม่ชอบที่คอมเมนต์ไปแบบอันนี้ก็ต้องพูดตามหลักเวลาที่มีเคสของบุรีรัมย์อะถ้าไหนไปถูกผมก็ว่างไปตามตรงนะอย่างเคสเนี้ยผมว่าลูกนี้บุรีรัมย์ก็มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันเพราะว่ามีบางคอมเมนต์ได้บอกว่าโอ้โหไม่ได้ถูกแล้วจะไปดิ้นอะไรกันอะไรเงี้ยหรือบางคนชอบบอกว่าถ้าเป็นบุรีรัมย์เนี่ยถ้าเป็นบุรีรัมย์เนี่ยถ้าได้อะเดี๋ยวก็เป็นดราม่าอีกผมว่าไม่ต้องดราม่านะถ้าลูกนี้จะได้ผมว่ามันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ คือจริงๆอะลูกนี้ได้หรือไม่ได้มันมีกฎของมันอยู่แล้วนะใช่คือถ้าเป็นลูกที่ตัดสินง่ายลูกนี้คงไม่มีปัญหาหรอกถูกลูกนี้เขาเรียกว่ามันอยู่ในช่วงก้ำกึ่งไงถูกระหว่างให้กับไม่ให้ก็ได้แล้วก็แล้วแต่กรรมการด้วยนะใช่เพราะว่ากฎสองข้อที่ผมบอกอะถ้าคุณบอกว่าเนี่ยเวลโก้มีความพยายามจะเล่นฟุตบอลไหมคำตอบคือไม่ทันแล้วนะครับใช่เห็นไหมไม่ทันตั้งแต่จังหวะที่เอามือขวางบิสโซลี่แล้วเพราะเขารู้ว่าบิสโซลี่วิ่งทะลุลายไปแล้วเขาเดินมือขวางแต่ถ้าในภาพปกติลองดูนะแปะปุ๊บเนี่ยบิสโซลี่ทิ้งตัวล้มซึ่งบิสโซลี่ก็ไม่ผิดอีกเพราะถ้าเป็นผมเป็นกองหน้าผมก็ทิ้งตัวล้มเพราะว่าพอคุณเอามือแปะเนี่ยเข้าทางเลยถูกไหมจะแปะเบาแปะเบาแปะมากแปะน้อยยังไงก็ต้องโดนเนี่ยแต่เหมือนพี่บอกว่าที่ทางฟุตบอลมันเข้าใจครับนะมันมองได้หลายอย่างนะแต่คำตอบมันก็คืออย่างที่บอกอะส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าไปตามกติกาเขาจะบอกว่าให้ดูประโยชน์ของฝ่ายรุกว่าพี่ลองดูนะวินาทีที่เขาหยุดอะเขาหยุดเล่นแต่ถ้าเขาไปต่อมันก็อาจจะทันคือมันไม่สามารถต่อได้ว่าอ้าวแล้วคุณบอกได้ไงว่ามันจะไม่ทันคือดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเขาจะให้ประโยชน์กับฝ่ายรุกถ้าโดนทำฟาวในลักษณะที่ฝ่ายรับไม่มีความพยายามที่จะเล่นบอลความหมายผมคือเรื่องเดิมก็คือถ้าผมทำอย่างเงี้ยกับพี่โย่งเนี่ยมันต้องควรต้องฟาวแต่ถ้าผมสไลด์พี่โย่งเนี่ยอันนั้นจบแน่นอนอยู่แล้วแต่สไลด์แล้วสไลด์เบานะสมมตินะเบาดูแล้วมันโดนแล้วมันแบบเฮ้ยโอ้โหมันมีการทิ้งตัวลงมันก็ว่านไปแต่จุดโทษเนี่ยผมบอกเลยอันนี้ไม่ได้จะเอามาพูดเพื่อให้มันดูมีดราม่าอะไรจะบอกว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยการพิจารณาลูกพวกนี้ก็มีดราม่ากันในทุกสัปดาห์
นะครับคือพูดตรงๆสุดท้ายแล้วถ้าเป็นคนตัดสินอะมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่เพราะว่าเหมือนที่เองบอกกฎมันไม่ได้บอกนี่ว่าถ้าจะกฎบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ใช้มือหรือท่อนแขนบังเปล่าเลยคือเขียนไม่ชัดไปเลยนะเออไม่จำเป็นต้องมีซอฟหรือไม่ซอฟเออถ้าเมื่อไหร่มือสกิดอะไรก็ว่าไปถูกไหมคือพอกฎมันออกมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ยากหรอกใช่แต่มันทำให้ผู้ตัดสินเนี่ยก็ผมว่าจะใช้คำว่าลำบากใจก็ไม่ใช่แต่เขาต้องตัดสินใจในมุมที่มันอยู่ในชุดความคิดเขาตอนนั้นที่เขาเห็นภาพอ่ะถูกต้องเออนะครับก็เอาเป็นว่าแลกเปลี่ยนกันแบบนี้แต่ที่ผมเอามาพูดเนี่ยแทบไม่ได้อยากเกี่ยวกับฎีกาเลยเพราะผมพูด2อันเนี่ยพี่ฟังพี่เคลียร์มั้ยใช่เพราะพี่ไม่ต้องเชียร์บุรีรัมย์ไงแต่พอเป็นการว่าวันนี้กลายเป็นพอเสร็จปุ๊บผมเห็นในคอมเมนต์ในเพจอย่างเช่นของคิสเซโกที่อื่นเนี่ยคนน่ะเข้ามาแซะทั้งบุรีรัมย์บุรีรัมย์เองบางคนแฟนบุรีรัมย์บางคนเนี่ยนะขออนุญาตก็บอกว่าดีนะไม่ดีนะชนะ 2-1 ไม่งั้นลูกนี้ก็เฮ้ยคุณพิมพ์มาทำไมวะคือเราเอากฎีกามาคุยกันเนี่ยเราอยากให้มันดูฟุตบอลสนุกขึ้นแล้วเข้าใจไม่ใช่มานั่งตั้งแง่กันว่าไอ้นี่ไม่เชียร์ทีมนี้ไอ้นี่โอเคตรงนั้นน่ะมันใช่อยู่แล้วคุณไม่ชอบกันน่ะมันเป็นสีสันแต่ว่าบางทีเนี่ยผมว่ามันจะทําให้คนน่ะลืมโฟกัสเรื่องกติกาถูกป่ะไอ้มองว่าไอ้ทีมนี้ต้องได้ทีมนี้ต้องไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเชียร์บอลถ้ารู้กติกาซะหน่อยมันก็จะลดไอ้นี่ลงได้เยอะถูกนะครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังส่วนบางเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหเราก็ไม่ได้ดูทุกคู่นะที่เต็มเวลามากเนี่ยถ้าถามมันเรามีเราใส่ให้แต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยอย่าบอกว่าเราเลือกปฏิบัติเหมือนอันนึงล่าสุดทำคลิปไปของตอนวัน BG มีข้อความพี่บอกว่าทำไม่มีจังหวะของ BG เลยที่ กิริพงษ์บนแถวเชือกไม่นี่บอกว่ามันอยู่ท้ายคลิป คือก่อนเม้นคือคุณดูก่อน ไม่ใช่แต่ว่าผมไม่ได้ให้ตัวไอในตัวปกของคลิป อ่ะมันไม่ได้ให้เรื่องตรงนั้นไปกลายเป็นว่าบางคอมเมนต์ผมก็บอกอะไรวะเนี่ยซึ่งเราจะคุยเรื่องนี้แต่ว่าเอาจุดโทษก่อนซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องจุดโทษเนี่ยหนักเบาเนี่ยพี่โยงมาตรฐานเนี่ยผมว่าวันนี้ฝั่งผู้ตัดสินไทยเนี่ยด้วยความที่ความน่าเชื่อถือมันถูกสั่นคลอนมานานมันกลายเป็นว่าบางเหตุการณ์ตัดสินถูกมันก็แกว่งจากโซเชียลหรือแม้แต่เราเองบรรยายเราก็รู้สึกเหมือนกันอย่างสัปดาห์นี้ลูกจุดโทษมีอีกไหมที่เราคุยกันมีอะไรบ้างที่น่าหยิบยกมาลุงรักอันนี้เมื่อกี้เราคุยกันนะบิโซลี่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมนะสำหรับผมนะอันนี้ผ่านไปแล้วเพราะว่าบุรีรัมย์ชนะด้วยก็ไม่เป็นไรเขาก็ชนะได้ตัวเองไปแล้วผมว่าลูกนี้ควรได้ของบิโซลี่ในมุมผมนะเพราะผมคิดว่าเบลโก้ไม่ได้พยายามเล่นบอลโอเคน้ำหนักอะตอบไปเลยเบาแต่สุดท้ายคือเบลโก้คือขวางชัดเจนตรงนั้นแต่ถ้าไม่ให้ก็สปอร์ตผู้สินเหมือนกันนะครับไปดูของรุ่งรัตเราจะคุยกันเรื่องมาตรฐานพี่โย่งว่ามันควรจะมีหลักการที่พี่โย่งบอกไหมว่าเฮ้ยถ้าเป็นเคสมือเนี่ยเรามาคุยกันไหมผู้สินซึ่งเขาคุยกันตลอดนะไม่ใช่เขาไม่คุยนะครับคนใจบอกว่าผู้สินทำอะไรบ้างตอนไทยลีกหยุดแข่งเนี่ยมันไม่ใช่ไม่คุยมันก็มีครับแต่บางครั้งเนี่ยมาตรฐานผู้สินด้วยเพราะสัปดาห์นี้คืออะไรคุณจับสลากได้ผู้สินที่ไม่ใช่มือหลักใช่ใช่ก็ผมถึงบอกว่ามันเป็นระเบิดเวลาครับที่คุณต้องรับให้ได้ดูนะครับหลุดเห็นละลูกนี้เห็นละมันมีมือมาจริงใช่เนี่ยลูกรักก็พยายามบอกว่าเฮ้ยผมโดนอ่ะโดนตัวท้ายเป็นใครเอามาดูวะใช่เอามาดูวิ่งกวดไปอ่ะน่ะลูกนี้ต้องได้ไหมพี่ยงตอบพูดถึงถ้าใช้มือนะอันนี้รุนแรงกว่าใช่เห็นไหมอันนี้จบไหมเห็นไหมซึ่งคือเราก็ต้องคุยกันสองกรณีว่าลูกนี้เอามาดูพยายามจะเข้าไปแย่งบอลไหมมีความพยายามอยู่แต่ไม่ทันเพราะอยู่หลังรุ่งรัตชัดเจนแล้วน้ำหนักการดึงเนี่ยผมไม่ต้องตอบไปเลยพี่โย่งบอกเนี่ยก็ชัดเจนว่าน้ำหนักแรงของบิโซลี่ถูกต้องน้ำหนักแรงกว่าแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวดูได้คู่นี้สรุปคือลูกนี้คือไม่ให้นะลูกนี้คือไม่ให้นะครับผมนึกว่าจะบอกว่าเรื่องผู้ตัดสินเนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยวันนี้เราพูดในคลิปไปแล้วแต่อยากจะบอกว่าหลังจากนี้คืออะไรครับเอาไปให้ดูกันเสร็จปั๊บเนี่ยผมอยากจะบอกไปกลับไปเรื่องเดิมที่ผมคุยกับพี่โย่งคือผู้ตัดสินมันมีระดับของมันอยู่ถ้าคุณเอาคนที่เป่าแล้วเขากดดันเขายังไม่ถึงเนี่ยคุณภาพเขาจะลดลงไปอีกแล้วมันกลายว่าคุณก็จะไปฆ่าเขานะครับฉะนั้นจัดผู้ตัดสินเนี่ยมันต้องเอาตัวให้เพียบลงไปช่วยได้ไม่ใช่เอาไปนั่ง VR ครับจริง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 เปลี่ยนได้นะเหมือนบอกคู่ที่แบบสำคัญอย่าใช้ว่าคู่ใหญ่ดีกว่านะคู่สำคัญก็เอากรรมการที่
เบอร์ต้นๆเลยนะเบอร์ต้นๆเดี๋ยวจะคุยว่าจะต้องทำยังไงเพราะจริงๆอะพูดไปแล้วแต่ก็งงว่าทำไมถึงจริงๆไม่ต้องมาฟังนักข่าวนะครับแต่เราบอกว่าเฮ้ยเราเชื่อว่าเราผ่านในเรื่องการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลโลกจับสลากอะไรเนี่ย มันแบ่งชั้นของทีมตามแรงกิ้งหมดทุกอย่างมันมีอันดับหมดครับนักเรียนสอบจะมีอันดับเลยถูกไหมไม่งั้นคุณจะเอามาอะไรวัดอะว่าไอ้คนนี้มันดีกว่าคนนี้มาได้รับการยอมรับระดับไหนผมไม่ได้บอกผู้สินที่ผิดพลาดในสัปดาห์นี้ไม่เก่งนะแต่มันกลายว่าคุณลงทุนไปกี่ร้อยล้านแต่คุณจับสลากเหรอวะและคุณจับสลากเนี่ยผมไม่ว่านะ การแก้ลำคือในเมื่อรู้ว่าจับสลาก มันได้เรื่องความโปร่งใสคือเห็นบนโต๊ะแต่ปรากฏว่าแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าที่คุณได้มามีคุณภาพถ้าคุณไม่จัดคุณภาพไว้ก่อนให้เขาเรียกว่าระบายความเสี่ยงใช่ยอมรู้ไหมระบายความเสี่ยงให้น้อยที่สุดว่าเฮ้ยจับเนี่ยเป้าหมายความโปร่งใสอันนี้เข้าใจให้ตรงกันนะผมไม่เถียงเลยจับโปร่งใสแต่เหมือนเดิมนะครับโปร่งใสในมุมฟุตบอลสมัยก่อนจับล่วงหน้ารู้ก่อนล่วงหน้าทีมไปล็อบบี้กรรมการจ้างก่อนโปร่งใสไหมครับเปลี่ยนซะครับจะเปลี่ยนซะก็เปลี่ยนโอเควันนี้ยืนยันว่าจะยังจับต่อไม่มีใครว่าผมก็ซัพพอร์ตแล้วอะไรที่อยากทำแก้ไขเพราะรู้ว่าสุดท้ายเข้าใจว่ามันมีมุมดีอยู่แต่ตอนนี้ต้องแก้แล้วเพราะมันจะปล่อยเป็นดวงเดี๋ยวไม่ได้ใช่คำว่าอย่างนี้ได้ไหมก็เหมือนที่เองบอกอะจับต่อไม่มีปัญหาหรอกแต่แค่เปลี่ยนวิธีการจับแค่นั้นเองใช่ไงใช่ไหมปรับกฎเล็กๆน้อยไม่มีรายละเอียดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไม่จับผมก็ยังจับอยู่เนี่ยแล้วผมให้ดูเนี่ยบิโซลี่กับรุ่งรัตน์เนี่ยบิโซลี่ยังพอ50-50นะให้ไม่ให้รุ่งรัตน์พี่บอกของเองว่าให้ปรากฏคือไม่ให้นี่ขนาดพูดถึงแล้วถ้ารุ่งรัตน์ไม่ให้นะรุ่งบิโซลี่เราก็ไม่ดูเลยถ้าเราดูรูปนี้ก่อนนะเข้าใจไหมก็ใช่ไงแต่ถ้ารูปที่สุดที่จบเลยแต่มันคนละสนามไงใช่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 ไหมฉะนั้นคือมาตรฐานเนี่ยคุณต้องเอามาดูว่าที่ผมเอาเทียบเนี่ยที่ให้ทีมงานบอกเนี่ยเพราะว่ามันเคสเดียวกันคือไม่ใช่มือใช่ไม่ใช่มือเหมือนกันรู้ไหมมันจะได้เห็นค่าตรงกันว่าถูกอะไรกันเนี่ยคือมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่คุยกันได้ไหมล่ะแล้วของลูกรัตน์นี่คือครอบครองบอลด้วยนะของพี่สุรีก็คือบอลลอยยังไม่รู้ว่าครอบครองได้หรือเปล่าใช่แต่นี่คือครอบครองบอลจะยิงแล้วใช่ถ้าไม่ดึงก็จะยิงแล้วนะครับจุดอื่นก็ไม่น่ามีไอ้เคสอย่างนี้นะวันเดอร์มีวันเดอร์ด้วยมาดูซิในเกมเดียวกันโอ้ในลูกที่6ลูกนี้ตอนท้ายๆแล้วนี่ไหนดูซิเนี่ยคุยกันเรื่องมาตรฐานอ้าวหลุดเข้าไปโอ้ยแต่ลูกนี้วันเดอร์คือถ้าจะภาพปกตินะถ้าเป็นผมคือวันเดอร์กระโดดก่อนนะแต่ลูกนี้ให้ใช่ไหมแอคชั่นวันเดอร์เยอะนะครับตอนแรกให้อุ้ยแต่ลูกนี้บางดูดิดูนะปุ๊บไม่โดนไม่โดนใช่ไม่โดนไม่ใช่บางอ่ะไม่โดนเลยอ่ะคือรู้ว่าเจตนาเนี่ยจะแบบจะล็อกจะบังจะเข้าบอลจริงๆโอ้โหนี่มันนี่ไปดูวีอาร์แล้วใช่ไหมนี่มันวันเดอร์เน็ตฟลิกโอ้โหมาเป็นตอนแรกยังไม่ดูตอนแรกให้ก่อนเข้าใจคือในสนามเขาไม่ทันหรอกพี่ช็อตอย่างเงี้ยเราเข้าใจแต่ผมมันจะบอกว่าทุกครั้งที่มี VAR เนี่ยเราสามารถดูภาพพวกนี้ซ้ำได้อะเฮ้ยเราก็ต้องให้ละเอียดหน่อยเรื่องจุดโทษเนี่ยเพราะส่วนใหญ่พี่ตอนนี้ VAR กับเรื่องล้ำหน้าไม่ค่อยมีปัญหานะแต่จุดโทษเนี่ยเยอะมากๆนะครับอันนี้คือเกี่ยวข้องกับคนยิงเหรออืมใช่ไอ้นี่ว่าใครยิงกอล์ฟอ๋อไอ้ภรรยากอล์ฟใช่ไหมพอเมื่อกี้ไม่เห็นว่าใครยิงไงกล้องจับมาทีมงานแถวนี้แล้วนี่ดูแล้วเหรอไม่ได้ดูในสนามคือในสนามเขารันไปเลยพี่คือตามกระบวนการตอนนั้น VR เขาก็ต้องวนดูภาพให้ชัวร์เขาให้ส่งยานมาไงโอ้เหรอแต่ว่าวางเลยไม่ทีมเขาต้องวางดิถ้าเป็นผมก็วางคือวางกดดันไงแต่ว่าตอนนี้กรรมการเขาฟังอยู่ยังไม่ให้ยิงอยู่แล้วก็ลูกนี้ VR ก็ต้องแทรกแซงกลับมาว่าลูกนี้มันไม่โดนนะแล้ววันเดอร์เนี่ยคือดีดตัวนี่กระทักท้วงมาลูกนี้เคลียร์ก็ชื่นชมเห็นไหมพี่เหตุการณ์ในสนามเดียวกันใช่ๆสองเหตุการณ์แต่ตัดสินออกมาคือมีอันนึงที่ผมคิดว่าโอเคคือเคสนี้แต่เคสก่อนนั้นของลูกรัตน์ทำไมไม่ได้อ่ะแล้วถามว่าทำไมไม่ได้ถามว่าผิดที่ VR ไหมเคสแรกอ่ะเคสแรกกลายเป็น VR ก็เห็นด้วยนั่นไงคือ VR เห็นด้วยเลยไม่ต้องไปดูจอแต่กลายเป็นเคสนี้ให้ดูจอมีอะไรความหมายใช่ไหมเข้าใจคือผมจะบอกว่าตอนนี้เคสจุดโทษเนี่ยผมเห็นควรว่า
าผู้ตัดสินในสนามพลาดซับพอร์ตอย่างนี้ดีแต่ถ้าเกิดเคสที่แบบว่ามันดึงอะไรอย่างที่เราเห็นเคสลูกรัดเนี่ยผมว่าแย้งอย่างเดียวไปดูเลยนะครับเพราะว่าอยู่กับกล้องยังไงเห็นหลายมุมอยู่แล้วผมว่าโอ้โหอันนี้มันชัดเจนนะยอดเลยนะอันนี้ขออนุญาตนะไม่ได้ว่าทางวันเดอร์แล้วไม่ได้ว่าทางบียูแล้วนะครับคือมันเป็นปกติในเกมเพราะว่าสกอร์ตอนนั้นมัน6ลูกไปแล้วนะครับเพราะลูกนี้เนี่ยเหมือนยศกรก็ยั้งไปแล้วช็อตอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นสไตล์กองหน้าเขาเรียกลากขาใช่ไหมใช่คือบอลเขาเรียกลากขาเข้าไปคือเลี้ยงไปเพื่อใจนี่แหละเลี้ยงจี้แล้วจุดโทษอ่ะเคสอย่างนี้มีบ่อยแล้วจะเป็นกับนักเตะสไตล์ตัวลุกที่เป็นพวกปีกที่มีความคล่องตัวสูงอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ต้องศึกษาฟุตบอลอะไรกันด้วยผมทำ Voice of Thai League ล่าสุดเนี่ยกับน้องๆเนี่ยก็แต่น้องได้ฟังก็จะเห็นว่าผู้ตัดสินเวลาเขาไปบอร์ดก็จะบอกว่าต้องศึกษาผู้เล่นด้วยนะว่าไอ้ตัวอย่างเงี้ยสไตล์อย่างเงี้ยเวลามันเข้าจุดโทษเนี่ยเราต้องโฟกัสเยอะเพราะว่ามันเป็นสไตล์เขาอะเลี้ยงจี้เอาจุดโทษจุดโทษก็ว่านไปเนี่ยก็สุดท้ายก็เคสนี้ถูกต้องนะครับ VAR ทักท้วงสำเร็จเพราะว่ามันไม่ควรเป็นจุดโทษอยู่แล้วเนี่ยก็ชื่นชมว่าอันไหนดีเราก็บอกแต่ว่าเราจะบอกว่าในเกมเดียวกันไงเราตัดมาให้ดูแค่นี้มันเห็นความแตกต่างอยู่แล้วนะครับและนี่ยังไม่ได้พูดถึงนะว่าจังหวะใช้มือที่ทำฟาวเนี่ยแดงก็ได้นะเพราะว่าตัวสุดท้ายสมมติว่าแดงก็ได้ในถ้าไม่ใช่ตัวท้ายก็โอเคอาจจะไม่ถึงแดงแต่ถ้าดูว่าลักษณะให้เป็นตัวท้ายปุ๊บแล้วไม่พยายามจะเข้าแย่งบอลให้ถูกกฎกติกาหนึ่งเนี้ยโดนแดงอีกเสียจุดโทษดีนะครับโอ้นี่ไปกันหลายๆเรื่องนะครับอันนี้คือเราพูดเนี่ยไม่ใช่แบบอยากจะมาบอกโอ้โหแม่มันจะรู้ไปทุกเรื่องทุกเรื่องไม่ใช่เราอยากจะเสนอมุมดีๆคือเราเห็นว่าอยากเข้ามาเปลี่ยนแปลงและสมาคมชุดเนี้ยคือไฟแรงอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยเรื่องไหนที่มันตรงฉินก็อยากกระทำแต่น้อยเนี่ยถ้ามันแก้ได้เลยเนี่ยคือทำไมเราต้องมานั่งถกเถียงกันว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องแก้แต่แรกก็ในเมื่อเห็นปุ๊บก็ทำเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะครับเพื่อนๆในนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพที่ผมจะนำเสนอนะครับมีของราชบุรีมายังที่เหลือหมดแล้วนี่มีลำพูนท่าเรือลำพูนท่าเรือไม่ต้องนับแล้วนั้นเคลียร์นะครับนั้นเคลียร์บีจีเดี๋ยวเก็บไว้อีกเคสนึงเอานี้ก่อนเอาราชบุรีกับสุโขทัยก่อนนี่อีกหนึ่งเคสครับอันนี้ก็น่าจะเห็นกันอย่าบอกว่าทั่วประเทศนะทั่วโลกเลยเคสนี้อันนี้คือเหตุการณ์เดียวกับอะไรไหมคู่เชโรกับบุรีรัมย์เป่าก่อนเป็นเล็กแรกใช่ไหมใช่คือเขาเป่าไปแล้วไงพี่ซึ่งผู้ตัดสินท่านนี้ก็โดนเบรกไว้แล้วนะเกมในเนี่ยที่จะเตะกันวันตั้งแต่วันอังคารต้นไปเนี่ยโดนเบรกไว้ก่อนคือลูกเนี้ยถ้าอธิบายเนี่ยจุดที่ราชบุรีจะไม่ได้ประตูคือไทรอนฟาวซึ่งเราดูดีนะครับไทรอนถึงบอลก่อนใช่แล้วเป็นฟอลโล่ทูลูกนี้ไม่ฟาวแน่นอนฉะนั้นกรวิทยิงต้องได้ผู้ตัดสินถ้าเกิดจะตัดสินโดยที่เฮ้ยไม่ชัวร์ผมว่าปล่อยให้ยิงจบแล้วนะแล้วมี VR เช็คได้แต่อันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าปฏิกิริยาเขาดีมากนะอันนี้คือต้องไปเป็นพวกเนี้ยไอ้แข่งยิงปืนเร็วอ่ะทำไมเต่ามาแล้วปึ้งคือมันเร็วมากนะคือตอนที่ผมดูเสียนกหวีดอ่ะตอนที่กรวิทยศาสตร์กำลังจะยิงอ่ะเต่าก่อนนิดนึงจริงซึ่งเคสเนี้ยพี่มันไม่เหมือนเคสเทโลบุรีรัมย์อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเสียนกหวีดมันชัดและถ้าเกิดว่าพี่จะไปแก้ลำสมมติว่าผู้ตัดสินจะบอกว่าเฮ้ยในเมื่อถ้าเป่าก่อนยิงเข้าตามกฎกติกาโปรโตคอลของ VAR แทรกแซงไม่ได้มันไม่สามารถทำได้เพราะเสียงนกหวีดมันชัดแต่คู่บุรีรัมย์เทโรนั้นน่ะมันไม่ได้ยินเสียงนกหวีดนะพี่ลองดูดีมันไม่ได้ยินเสียงนกหวีดแต่มันเห็นแค่ปากที่เป่าตอนนั้นแต่ถ้าเป็นผมก็เคลียร์นะเอาว่ากันตามหลักเนี่ยผมว่าถ้าผมกล่าวชัวร์ผมก็บอกว่าผมเช็คตายผมเป่าก่อนผมก็เช็คใช่ใช่ถูกไหมเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงกับตัวผมอ่ะผมเป็นผู้ตัดสินน่ะแต่ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าตามโปรโตคอลมันทำไม่ได้ตามกฎกติกา VR แม่บทจะมาเป๊ะก็มาเป๊ะกันซะแล้วไงคราวนี้ก็เดือดร้อนกันเลยเดือดร้อนสิครับโอ้นี่กรรมการนี่ไม่เห็นหน้ากันแบบหน้าใหม่ๆเยอะมากเลยนะ
ก็สัปดาห์นี้จับสลากไงก็ผมถึงบอกว่ามันรอเวลาเท่านั้นเองจับสลากอ่ะมันคือระเบิดเวลาที่คุณบอกว่ามันโปร่งใสมันใช่แต่ปัญหาคือถ้าวันนึงมันไม่โดนผู้ตัดสินแบบพี่กรรมการอีลิตนั่ง VR หมดอ่ะผมถามว่ามันใช่หรือเปล่าวะแล้วเขาจะไปฝ่าฟันอุปสรรคเป่ามาตั้งนานจนไปเป่าในระดับเอเชียเพื่ออะไรอ่ะถูกไหมแม่ทำเป็นจับฉลากเลือกทหารไม่ได้ก็ผมถึงบอกไงว่าฟุตบอลจับฉลากเลือกทหารฟุตบอลลงทุนซ้อมมันแทบตายอ่ะมันไม่ใช่ไงลูกนี้ก็เคลียร์นะครับคือราชบุรีต้องได้ประตูครับใช่ใช่ถ้าคุณไม่เป่าก่อนทุกอย่างจบตีเสมอแน่นอนครับแต่ปรากฏว่าพอคุณเป่าไปก่อนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามายิงเคสของไทรอนฟาวแล้วมันซ้ำร้ายคืออะไรไหมครับไทรอนไม่ฟาวไงครับถูกไหมไทรอนไม่ฟาวไงอันนี้คือปัญหาเลยครับถ้าเป็นภาษาฟุตบอลนะถ้าเป็นนักฟุตบอลเขาเรียกอะไรป่ะเก๋าดักทางคือรู้อันเนี้ยสิ่งที่คุณฟุกธนวัฒน์พูดเนี่ยอันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ได้อยากจะบอกคือกลายเป็นว่าผู้บริหารทีมเขามองอย่างนั้นไงเขามองว่าคุณเก๋าคุณถึงบอกว่าคุณเป่าก่อนเขาไม่อยากให้ราชบุรีได้ประตูหรือเปล่าแต่จริงกับผมอันนี้ผมก็มองในแบบว่าเห็นใจกันนะว่าผมว่าผู้สินท่านนี้ยังใหม่แล้วพี่เห็นเขาเป่าไหมล่ะสถิติเราเคยทำมาไม่มีเขานะ ลองดูดีนะ30กว่าคนอ่ะผมจำได้ว่านับได้เลยส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผู้สินหลักด้วย3ใบนะครับนี่ก็เป็นผู้สินที่2มั้ยเมื่อก่อนมันอยู่ในชั้นที่ต้องเป่าพี่มันจะเป็น FIFA มี Elite แล้วก็มาต่อเป็นชั้น1ที่จะขึ้นมานะชั้น2ที่จะขึ้นมาน้อยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เป่าในเกมหลักๆซะมากกว่าก็นี่แหละถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยังหมายถึงว่าปรับกติกาไส้ในหน่อยอยากจะจับสลากก็จับไปนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสุดท้ายมันเป็นคู่นี้ด้วยนะมันก็ทำให้คิดได้เยอะถูกปะล่ะเอาใช่ไหมคือคนก็ไปปลูกประเด็นอันนี้ก็พูดหน่อยแต่สมัยก่อนเนี่ยคือท่านสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคุณฟุตนาวันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงยุติธรรมเชิญกันตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับก็แยกย้ายกันแล้วนะครับเพราะว่าการเมืองเปลี่ยนขั้วไปแล้วเอาเป็นว่าทั้ง2ทีมเนี่ยไม่มีประเด็นต่อกันและเป็นมิตรกันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเป็นมิตรกันคือเตะกันแบบสู้เอี่ยไม่ใช่นะเล่นเต็มที่แต่ปรากฏว่าผู้ถือกฎกลายเป็นว่าโอ้โหจัดแบบจัดความเจ็บปวดไปเลยอ่ะกลายเป็นฟุตบอลต้องมานั่งแก้กรรมซะแล้วนะครับใครมีเวรมีกรรมก็รับกันไปนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ผู้สินท่านนี้ก็โดนเบรกในเกมหลังจากนี้อ่ะได้ดูคู่ของตรากับ BG นะครับ BG ก็อมบวยไปโดนไปโอ้โหบวยติดคอเลยนี้แต่ว่าต้องยอมรับว่าตาดเล่นดีนะครับในจังหวะที่เขาได้2ประตูมาอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องเอามาคุยกันนะครับจังหวะของเบนอัสซูเบลอดีตนักเตะเก่าของ BG ด้วยแล้วฟุตบอลนี่หนักเลยนะอดีตเด็กเก่าบีจียิง2ลูกเออโอ้คือเคสเนี้ยก็คุยกันเรื่องของด็อกโซแต่กลายว่าเคสนี้ปัญหาน้อยสุดนะกลายเป็นแฟนบอลค่อนข้างเข้าใจซึ่งผมแบบรู้สึกแบบโอ้แปลกใจมากแต่จะว่าแฟนบอลตราดเนี่ยรู้สึกไปดูคอมเมนต์มาไม่ค่อยมีเนาะไม่มีทักท้วงนะแฟนบอลตราดส่วนหนึ่งก็ชนะด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันคาดลูกคาดดอกตอนนั้นมันศูนย์ศูนย์ยังไงพี่ตอนเกมด้วยถ้าเกิดว่าตรงนี้มาเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบใช่จะเป็นใบแดงได้เนี่ยก็ทักท้วงกันไปคือตรงนี้ผู้สินในสนามคือปล่อยผ่านไปก่อนทางฝั่งของตาก็กดดันไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆตามกติกาเนี่ยมันวัดกันคือ4หัวข้อก็คือระยะใช่ไหมระยะถามว่าไกลไหมถ้าเดี๋ยวเราดูภาพกันผมไล่ให้เป็นประเด็นหมดละ4หัวข้อนะครับในคลิปน่าจะเป็นคลิปในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะเขาบีจีเดี๋ยววันเสาร์นะครับละเอียดแล้วใครอยากจะไปฟังก็ไปย้อนฟังกันได้แต่ว่าตรงเนี้ยก็อาจจะพูดแบบกระชับให้อีกทีหนึ่งแล้วกัน
ตอนนั้นเทกูก็กังวลอ่ะเขาถามว่าสุ่มเสี่ยงไหมเอาจริงสุ่มเสี่ยงนะใช่ใช่สุ่มเสี่ยงแต่พอไปดูภาพทีนึงปุ๊บโอ้ยแบบรอดแบบเส้นจะแดงเหมือนกันแต่ออกมาลูกนี้นี่คือถ้าพูดถึงเรื่องไม่ตัดเรื่องกติกาด็อกโซด็อกโซอะไรไปนะคือกิติพงศ์คือโอ้โหพลาดมากนะออกช็อตนี้คือเล่นเสียงให้ตัวเองเลยแหละเดี๋ยวเราให้ดูแบบเรียลไทม์นะครับเพราะว่า VAR เองก็พยายามกำลังดูช็อตปัญหาตัวนั้นย้อนมาให้ดูกันแล้วก็ทักท้วงมานะครับคือถ้าตอนนั้นผู้สินไม่ได้ให้ใบอะไรไม่ได้ให้ใบเลยคือที่เขาทักท้วงมาเนี่ยเขาเลยบอกว่ามันมีโอกาสจะเป็นใบแดงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องให้ใบแดงนะ possible red card คือให้ต้องฆ่าโทษคือ TVR มองว่าต้องฆ่าโทษคราวนี้จังหวะแรกก่อนจะเช็คตรงนั้นคือต้องดูว่าอะไรพี่ออฟไซด์ป่ะดูว่าออฟไซด์ก่อนหรือเปล่าเพราะออฟไซด์เกิดก่อนเหตุการณ์ที่ใช่ๆกิติพงศ์จะปะทะกับเบนอัลซูเบลปรากฏว่าเช็คแล้วตัวสุดท้ายของตราดก็คือเบนอัลซูเบลก็คือยังออนไซด์อยู่ในไลน์ฉะนั้นตรงนี้ตัดผ่านปุ๊บก็ไปพิจารณากิติพงศ์ได้เลยว่าปะทะเป็นยังไงบ้างเช็ค2เหตุการณ์พร้อมกันซึ่งนำไปสู่ที่มาของใบแดงนะครับนี่เราดูจังหวะการประทัดดีๆนะครับปึ้งต่อประทัดตัวสุดท้ายมันคือมีอีเดฟานวิ่งไปฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่า ถามว่าจริงๆถ้าเกิดนับนะเอาแบบตามหลักเลยนะตัวสุดท้ายเนี่ยจริงๆมันก็คือกิติพงศ์แหละพี่ใช่ใช่เพราะกิติพงศ์ออกมาเนี่ยตีง่ายกิติพงศ์คือกองหลังแล้วประตูอ่ะคืออีราฟานแล้วให้คิดง่ายอธิบายง่ายๆเวลาเขาจะดูคิดพิจารณาเคสด็อกโซซึ่งลูกเนี้ยเจตนาของกิติพงศ์คือตัดเลยนะเบรกเลยนะตัดเลยครับฟาวไหมคำตอบคือไม่ต้องคุยกันใช่ใช่ฟาวแน่นอนแต่พอดูปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้เข้าข่ายทั้ง4กรณีไงคือมันจะมี4ข้อของด็อกโซซึ่งมันต้องเข้าข่ายทุกข้อนะพี่โอถึงจะโดนถูกไหมถึงจะโดนใบแดงครับคือตอนนี้คนนักทวงประเด็นว่าทำไมถึงไม่โดนใบแดงนะครับคำตอบคือมันไม่ได้เข้าข่ายทุกข้อโดยเฉพาะเรื่องของระยะทางมันยังไกลอยู่และอีกข้อนึงที่ซัพพอร์ตคือทิศทางที่มันพุ่งเข้าหาประตูบอลมันไม่ได้พุ่งเข้าหาประตูใช่มันไปด้านข้างเพราะเบลซูเบลไปด้านข้างนะครับซึ่งไม่รู้ตอนนั้นเขาอธิบายกันยังไงนะครับแต่สุดท้ายผู้สินให้เหลืองกิติพงศ์ซึ่งอันนี้ถูกต้องแล้วหรือถ้าไม่ใช่ตัวท้ายเนี่ยแหละต้องโดนเหลืองคือพูดง่ายๆถ้าคนไม่ค่อยแม่นกฎที่มันก็มุ่ยกฎข้อนี้ยากข้อนี้ยากเหมือนกันครับแต่ว่ามันมีเกณฑ์คือเกิดที่บ่อยนะบ่อยครับคือคนชอบไปสับสนว่าพอประตูตัวสุดท้ายคือที่ยืนสุดท้ายเลยใช่ไหมพอประตูออกมาปุ๊บอ่ะคุณจะชนะประตูเป็นผู้สับประตูอยู่จริงอ่ะถ้าประตูมันขึ้นมาแล้วมันเลยผู้เล่นตัวท้ายอ่ะไอ้ตัวนั้นอ่ะไอ้ตัวท้ายเป็นประตูแล้วเขาเรียกว่าสถานการณ์เกิดนะตอนนั้นน่ะต้องดูว่าใครถ้าเกิดตรงไหนว่าใครคือตัวสุดท้ายอยู่ก็ล่ะใช่ไม่ใช่ว่าตัวท้ายนี่ประตูวิ่งออกมานี่คือตัวสุดท้ายไอ้นี่ไม่ใช่นะคือสุดท้ายอ่ะที่มันไม่ได้2กรณีนั่นคือ1ระยะทางไม่ได้กับ2คือทิศทางของลูกฟุตบอลที่จะเข้าหาประตูอ่ะมันไม่ใช่ไงก็แค่นั้นแหละ2ข้อก็เหมือนเวลาลูกอะไรนะที่โยนคอร์เนอร์มาแล้วแบบประตูออกมาแล้วมันไม่ประตูไม่ใช่ตัวท้ายเลยที่โมงเข้าเลยก็ที่ไปยืนนะใช่ป่ะก็ไม่ได้ประตูนะมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับแต่เรื่องฟาวเนี่ยคือที่เขาเช็คคือคนนั้นเลยไปถามว่าอ้าวเช็คใบแดงแล้วมันไม่ใบแดงคือการเช็คใบแดงของ VR เนี่ยเขามองว่าเฮ้ยเนี่ยมันฟาวแล้วผู้สินนะคุณไม่ได้ให้อะไรเลยคุณเป่าแค่ฟาวเนี่ยคุณมาเช็คแล้วคุณให้หน่อยไหมอย่างน้อยติดเหลืองไว้เพื่อฆ่าโทษเขาหรือถ้าเกิดจริงเคสนี้คุณจะให้ใบแดงเลยถ้าตามการเข้าบอล นะมันก็จังหวะการเข้าของกิติพงศ์เนี่ยคือก็มีความพยายามในการจะสกัดฟุตบอลเพราะเขามองว่าออกมาข้างนอกเขตมันใช้มือไม่ได้อยู่แล้วไงใช่ๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดกิติพงศ์เอามือคว้าเรียบร้อยจบใบแดงนะครับไม่ต้องคุยกันเลยอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะครับน่าจะพอเข้าใจกันแล้วก็ดีใจกับหลายข้อความนะครับโหนี่ไงระยะทางกับทิศทางของบอลมันไม่เข้าด็อกโซนะฮะเนี่ยผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากเห็นแฟน
แฟนฟุตบอลไทยนะครับคือได้พูดคุยในโซเชียลช่วยกันอาจจะเคสแบบนี้บ่อยใช่ถูกต้องเลยนะครับนี่ก็มาแดงไม่แดงไม่รู้แต่ก็แพ้อยู่ดีอันนี้ได้อันนี้โอเคอย่างนี้อ่านให้นะครับเพราะว่าแพ้จริงนะครับซึ่งโอ้โหบีจีก็คงโดนหนักเลยนะครับเพราะว่าด้วยมูลค่าทีมที่สร้างมาโอ้โหผลงานหลักล้านนะค่าจ้างหลักล้านผลงานหลักร้อยโอ้ในโซเชียลลงกันแบบนี้เลยคือเอาเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องแก้ของ BG คือโค้ชก็เปลี่ยนแล้วนักเตะคือถ้าจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยนี่มันตัวระดับไหนแล้ววะคุณจะไปเปลี่ยนเอาใครอ่ะไม่มีแล้วต่างชาติอาจจะต้องเปลี่ยนบางตัวที่คุณคิดว่าคุณเสริมมันไม่ค่อยดีแต่ทำไมฟุตบอลคุณมันเล่นกันมันไม่มีมาตรฐานเลยในแต่ละเกมก็ต้องไปนั่งคิดนะครับว่ามันต้องเปลี่ยนที่อะไรเพราะตอนนี้พูดตามหลักมีบางข้อความก็บอกว่าคือตอนนี้เหลือแค่เทวดาแล้วอยากเห็นเทวดาทำก็ทำได้ไหมถูกป่ะอันนี้คือไปทางประชดแล้วอ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนมาตลอดมันไม่ได้ชัดเจนอ่ะแม้แต่เทกูมาทำไอเกมบทจะดีก็ดีอีกเกมนึงก็เปลี่ยนไปแล้วเกมนี้ผมงงว่าเปลี่ยนตัวเขาช้ามันไม่น่าจะใช่มันเป็นอะไรที่มันน่าแปลกใจจริงๆนะครับแล้วก็จะมาลุ้นว่าเกมกับบุรีรัมย์จะเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องของกฎกติกาครบหมดแล้วใช่ไหมเอาเรื่องนี้ดีกว่าสนุกกว่าเรื่องการถกเถียงกันของพ่อแง่แม่งอนแห่งวงการฟุตบอลไทยนี่เลยครับละครเรื่องใหม่ได้มาแล้วเดี๋ยวพิทักษ์ค่อยตัดสลับไปทีแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะมาแล้วอ่ะนี่ไม่ค่อยเห็นบ่อยครับภาพนี้ในการถ่ายแล้วสดที่จะเอามาให้ดูกันผมบรรยายเกมนี้เองอาจจะไม่นานมากครับแต่ชัดเจนว่าตามภาษากายคือสองคนนี้คิดไม่เหมือนกันครับถูกไหมคนขวาคือคุณหั่นมิตรติยาภัยรัตน์เอาเป็นว่าคือเจ้าของทีมแล้วกันกับเบี้ยมากันเยสเอาเป็นว่าคือลูกจ้างแล้วกันถูกไหมล่ะคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าคุยกันในเคสไหนมองแผนของทีมตัวเองหรือเปล่าหรือมองว่าบุรีรัมย์กำลังทำอะไรอยู่แล้วจะแก้ยังไงนะครับก็ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ผมจะบอกคือผมว่าพอภาพนี้ขึ้นมาเดี๋ยวคนจะบอกว่าอีกแล้วโค้ชหั่นทำไมเก่งจังไม่เป็นโค้ชเองผมก็จะบอกอีกสักประมาณสักกี่ร้อยรอบพันรอบผมก็จะบอกว่าเขาก็เรียนไลเซนส์มานะและเขาอยู่กับทีมทุกวันนะและภาพอย่างเงี้ยผมจะบอกเลยว่าผมคิดได้เหมือนชาวบ้านเขาผมก็ชอบเลยเพราะว่าทำแล้วมันชัดเจนดีไม่ต้องไปแอบนี่แหละทำฟุตบอลไทยถ้าจะเป็นแบบนี้นะอยากออกมายืนเลยครับยืนเลยคนเสื้อฟ้าน่าจะรู้ดีสุดเขาอยู่ใกล้ใกล้อยากออกมายืนเลยครับพี่เสื้อฟ้าโทรหาผมหน่อยพี่อยากรู้เขาพูดอะไรกันใช่นั่นแหละก็ได้รู้ดีสุดไม่ถามว่าเขาคุยกันแลกเปลี่ยนกันเนี่ยไม่รู้แหละองค์ความรู้ฟุตบอลเป็นยังไงกันแต่คุณฮั่นก็จบซีไรเซนแล้วก็ไม่รู้ต่อบียังถามพี่โยนดีกว่าผ่านซีไรเซนมาเรียนยากไหมผมถามนะคนธรรมดาคนธรรมดาเรียนเลยแบบไม่รู้ฟุตบอลยากไหมยิ่งตอนนี้ยากเลยยากเลยนะฉะนั้นคอนเฟิร์มว่าไอ้พวกแฟนบอลที่ไปคอมเมนต์บอกว่าเขาไปลงไปเรียนมาไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาเป็นว่าผมเห็นเขาพูดอ่ะผมเชื่อว่าเขารู้เรื่องและเขาเก่งใช้ได้เหมือนกันผมกล้าพูดเลยแต่จะคุมทีมเองไหมผมถามว่าเขาต้องบริหารทีมอ่ะเขามีอย่างอื่นอ่ะเขาก็ต้องการทำฟุตบอลในแบบอย่างเงี้ยฉะนั้นโค้ชที่จะมาอยู่กับเขาเนี่ยต้องรับเขาให้ได้ถามว่าถ้าแกด้วยมากันเยสรับไม่ได้ก็เหมือนคนก่อนก็อาจจะไปหรือผลงานไม่ดีก็ไปก็ว่ากันแต่ภาพเนี้ยนัดที่เราออกคลิปกันอยู่เนี่ยยังไม่มีข่าวปลดกันไม่มากันเยสนะถูกไหมฉะนั้นนั่นคือว่านี่คือความเป็นเอกเทศแต่พอคลิปออนพรุ่งนี้ปุ๊บปลดเลยก็ยุ่งเลยไม่ใช่นะครับคือคุณท่านไม่ใช่อย่างนั้นโอเคผลงานชุดนี้ไม่ดีก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือจะบอกว่าถ้าบอลไทยจะเป็นแบบนี้ผมว่าความชัดเจนส่วนหนึ่งคือสิ่งหนึ่งที่คุณท่านทำคือไปเรียนโค้ชมาการบริหารจัดการทีมผมว่าเขาก็พอมีองค์ความรู้อยู่อย่าบอกว่าพอมีเลยมัน10กว่าปีมันก็น่าจะต้องชัดเจน2คือโค้ชที่ทำงานร่วมกับเขาเนี่ยกับเบ้มากันเยสก็เป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นสตาฟของเชียงรายมาก่อนแล้วก็เคยอยู่บุรีรัมย์ด้วยนะคนจำไม่ได้เขาเป็นสเกาให้บุรีรัมย์มาก่อนถามว่าเขาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ก็ถกเถียงกันผมว่าจบแล้วก็จบเพราะภาพถ่ายสดตอนจบคุณฮั่นเป่าปากคือเสียดายเสียดายเพราะโหมันน่าจะตีเสมอได้เพราะช่วงหลังเขาก็เล่นกับบุรีรัมย์ได้แต่เพียงแค่ว่าอาวุธในการเปลี่ยนตัวมันสู้ไม่ได้
นะครับสิ่งหนึ่งที่จะชื่นชมและบอกว่าถ้าคุณจะบอกว่าวันนี้ฟุตบอลไทยมันไม่มืออาชีพโอเคแหละสิ่งพวกนี้คุณแค่ไม่เห็นในเมืองนอกแต่คุณคิดว่าทีมเมืองนอกอ่ะมันมีโทรศัพท์สั่งกันไหมมีมันมีมันมีหนักกว่านี้ซ้ำไปประชุมกันเขาสั่งกันไหมมีขอเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้ลงมีไหมมีนะครับแต่ภาพนี้มันเห็นในสนามไปเลยแล้วถามว่าเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้มายืนในวันแข่งแล้วเขามาสั่งกับเบอร์มากันเยสนะวันซ้อมเขาเข้าไปเออเขาอยู่เขาอยู่ทีมทุกวันครับผมถึงบอกว่าผมไม่ได้สื่อคุณท่านเป็นการส่วนตัวมากมายนักแต่ผมซัพพอร์ตเขาตรงที่ว่าเขาทำให้เห็นและเขาทำเป็นแชมป์มาแล้วด้วยเขาทำแบบนี้เป็นแชมป์ด้วยแล้วตอนนี้เขาทำอ่ะบอลเขาไม่ได้มีเงินทุนมากมายถูกต้องแต่เขาทำให้ตกชั้นนะเว้ยเขาทำอยู่ในกลุ่มที่ก็อยู่เล็กตัวเดียวอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมบอกเลยว่าถ้าผู้บริหารหลายท่านอยากกระจัดตัวอยากจะทำแบบนั้นแบบนี้ต้องทำแบบนี้ครับโอ้นี่มันกระทบหลายทีมหลายทีมต้องทำให้ได้แบบนี้และสองคือเช่นเดียวกันอีกฝากฝั่งนึงอย่างคุณเนวินคนจะบอกว่าคุณเนวินไม่เป็นโค้ชเองไงล่ะคุณเนวินเขาเคยบอกมาตั้งนานแล้วหลายสิบปีผมเชื่อว่าบางคนดูบอลอาจจะไม่ได้นานมากเคยให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าผมก็คือเฮดของเฮดโค้ชถูกไหมเขาพูดตรงนะเขาพูดตรงไม่ต้องมีอะไรปิดบังแล้วถามว่าทุกวันนี้ประสบความสำเร็จคุณจะไม่ให้เครดิตเขาเลยเหรอเป็นไปไม่ได้ถูกต้องทั้งสี่สำคัญมันคือว่าการที่คุณจะลงไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องใส่ใจมากพออยู่กับมันทุกวันซึ่งวันนี้คุณเนวินอยู่กับมันทุกวันนี่ผมเชื่อมั่นถ้าคุณรู้บรรยากาศว่ามันต้องไปได้หรือไปไม่ได้เวลามีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมันอาจจะผิดก็ได้เพราะมันไม่รู้ว่าตอนปาปาสมาดีกว่าอิชิไหมซึ่งคำตอบมันคือมันก็ไม่ได้ถึงหนีกันมากแต่สุดท้ายเขาเห็นบรรยากาศข้างในมากกว่าเราเขาถึงคิดว่ามันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนนะครับนั่นคือความคิดของเขาอาจจะคิดว่ามันอาจจะดีขึ้นในมุมนี้ที่เขาต้องการก็ว่ากันพอไม่ดีเขาก็เปลี่ยนอีกเพราะสุดท้ายคือถ้าคุณรู้ทุกอย่างมันถูกต้องชีวิตคุณก็ไม่ต้องมีโชคชะตาหรอกชีวิตคุณก็มีความสุขตลอดถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยบอกว่าอันนี้คือถามมันเป็นโมเดลที่มันสมควรทำไหมผมบอกเลยว่ามันอาจจะไม่หรอกแต่ด้วยความที่เม็ดเงินทีมันไม่ได้มีขนาดนั้นนะก็ทำมันเองได้แล้วเขามีความสุขที่จะทำก็ทำไปนะครับก็ไม่ต้องไปเขี่ยมไปยืนบังกันไม่ต้องมาสั่งกันก็ทำแบบนี้ให้เห็นในหน้าฉากไปเลยเนี่ยมันจะได้จบไปนะครับแต่ภาพนี้เนี่ยผมแบบโอ้เห็นแล้วแบบมันใช่ว่ะแล้วผมชอบที่เกเวนมากันเยสแบบก็เถียงอ่ะคือมันก็คืองานอ่ะสรุปพรุ่งนี้สรุปพรุ่งนี้ปุ๊บไงพรุ่งนี้ปวดยุ่งเลยอาจจะพูดด้วยเหตุผลก็ได้นะเหตุผลแหละถ้าทีมอาจจะว่าอารมณ์ในเกมนะครับคือสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวตนของโค้ชที่ผมบอกใช่ๆคืออย่าเสียตัวตนมากจนเกินไปแล้วทำงานให้เต็มที่แล้วก็ผู้บริหารก็แน่นอนความคิดของคุณมันคือที่หนึ่งอยู่แล้วไม่มีใครขัดขวางเจ้าของเงินได้ถูกต้องแต่อย่าเปลี่ยนกลางทางบอลแพ้ตรงนี้ไอ้นี่ผิดไอ้นี่ต้องเอาออกเปลี่ยนไปถ้าโค้ชคิดว่าเขาใช้ได้ให้เขาจัดการไปแล้วความผิดอยู่ที่โค้ชเต็มๆคุณประเมินเขาได้แต่ถ้าคุณไปเปลี่ยนเองนู่นนี่นั่นโค้ชมันก็กลายเป็นแค่อะไรวะแพ้รับบาปแทนคุณนั่นเองเนี่ยมันฟุตบอลมันก็จะไม่พัฒนามันก็จะอยู่แบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่ามันจะเป็นทั้งระบบที่ต้องพูดเนี่ยไม่ใช่บอกว่าโอ้ไปยุ่งอะไรทีมเขาแน่นอนมันยุ่งไม่ได้หรอกแต่อยากให้มันพัฒนาทั้งระบบจริงป่ะพี่นี่มองไปนี่เหมือนพูดรู้เลยว่าทีมไหนแล้วเนี่ยมันโหมันเยอะหลายทีมมากผมบอกเลยนะครับที่เจพูดนั่นน่าจะสัก2ทีมจะชัดนะคืออุ้ยเยอะนะไม่แต่พูดมาใน2ทีมไม่เห็นชัดเนี่ยผมว่าเยอะนะหลายทีมนะหลายทีมก็พัฒนาขึ้นแล้วโนแต่2ทีมนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ทั้งบนทั้งกลางทั้งล่างก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ผมถามว่าอย่างทีมระดับล่างๆเนี่ยบางทีเราไม่ต้องพูดกันเยอะมากหรอกโค้ชลายเส้นไม่มีก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีสวมมันอยู่ใช่ถูกป่ะมันก็ไม่ควรแล้วมันก็ต้องสร้างแหละให้มันชัดเจนไปเลยนะครับคือไม่ใช่ที่พูดเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ว่าเราไม่กล้าที่จะพูดนะแต่เราสึกว่าเราพูดได้ในระดับไหนดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายทุกอย่างเราอยากทำงานร่วมกับทุกคนแล้วไม่อยากมีปัญหาแต่เราอยากให้มุมมองที่มันแตกต่างที่ไม่ใช่ว่าไปอยู่ด้วยกันแล้วบอกว่าโอ้โหมันต้องดีทุกอย่างไม่ใช่อะไรที่เราคิดว่าไม่ใช่เราก็จะพูดในมุมของเรานะครับอันนี้ก็เลยอยากเล่าสู่กันฟังนะครับในแบบนี้ทุกคนจะได้เข้าใจอ่ะมีอีกไหมทีมชาติอุ้ยลืมอีกแล้วจัดมาคนรอพิทักษ์พิมพ์แป้เลยน้องโอ้โหแต่จริงเรื่องมันจบแล้วนะแต่ว่าก็อ่ะทุกคนก็อยากจะทราบมุมมองซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปซัพพอร์ตกันก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์เนาะว่าผิดจริงๆอ่ะ
แต่ผมว่าอารมณ์ในเกมนะแต่พฤติกรรมที่แสดงมาไม่เหมาะสมเนี่ยเพราะการขวางการเล่นของพิรันโอชยาเนี่ยที่มาร์ทมันก็ไม่ได้ขวางอะไรเลยแล้วจริงๆเรื่องความเร็วเนี่ยถ้าวัดเรื่องการวิ่งเนี่ยพี่ฮักมันเร็วกว่าไอ้บาสอยู่แล้วโอ้โหอันนี้เป็นไวรัลเลยนะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่โอ้โหแล้วคือก่อนหน้านี้คือพี่ทักก็โดนไปแล้วกับเคสเรียลเฮอะไรอีกเออใช่เข้าใจใช่ป่ะแต่อันนั้นน่ะคือโยมโอ้โหยังพอเข้าใจกันได้ว่าเฮ้ยมันเป็นในเกมเว้ยไอ้อีกฝั่งนึงตบะแตกโดนเหลืองไปโดนแดงก็ว่ากันแต่อันนี้คือโอ้โหหนักมากนี่เกมมันไหลต่อนะครับจน VAR เขาต้องส่งสัญญาณมาแหละเขาก็คงจะรอให้จังหวะบอลมันตายด้วยใช่ใช่ใช่แต่ไม่มีคนนับแปดเลยนะ คือพีรพัฒน์ก็คือไม่มีโอกาสได้ลุกขึ้นมาสู้ต่อเลยมีเปลี่ยนตัวแต่ตรงเนี้ยสัญญาณของ VAR มาแล้วคือผู้บรรยายที่บรรยายอยู่เนี่ยมีพี่แมวสมยศแดงยวนกับพี่ยุทธด้วยชัยศิราขวัญฉายคือเหมือนตอนนั้นน่ะผู้บรรยายก็มองไม่ค่อยทันโปรดไปโฟกัสภาพกว้างแต่พอเห็นภาพช้าได้อุ้ยกันหมดเลยนะครับเพราะมันชัดมากแล้วผู้สินในสนามเนี่ยก็ยังไม่เห็นแล้วก็เชื่อพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้พี่นอกจากใบแดงการตัดสินถูกต้องชัดเจนนะครับอันนี้เราข้ามไปได้เลยแต่สิ่งที่จะบอกเนี่ยมันคือเป็นพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะจริงๆเนาะคือไม่รู้เลยว่าจะไปงุนหงิดอะไรมาเนาะแต่มันไม่ควรทำเพราะว่าถ้ามือซ้ายเนี่ยยังพอจะเนียนๆหน่อยแต่มือขวาเนี่ยมันคือเจตนาทำลายคู่แข่งเลยนะนี่ลูกนี้แดงเนี่ย2เกมนะพี่โยงไม่ใช่เกมเดียวนะเพราะมันคือ violent conduct คือภาษาผู้สินนะแต่ว่าภาษาที่เป็นง่ายๆคือมันเป็นการเจตนาทำลายผู้ต่อสู้คือไม่ได้เล่นบอลเลยแล้วบอลมันไปแล้วด้วยฉะนั้นเคสนี้นะครับอันนี้ก็พี่ก็ต้องพูดน้องตรงๆว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักกับส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้หูถึงขนาดจะแบบโหต้องไปว่ากันเสียหายผมว่าระเบียบของไทยลีกต้องมีลงโทษน้องเพิ่มนะผมว่าควรจะมีให้แล้วสำหรับพฤติกรรมที่อาจจะเป็นตัวอย่างไม่ดีเพราะผมว่าน้องเองก็สำนึกไปแล้วแหละกับเหตุการณ์ที่โหโดนทัวร์ลงหนักเหมือนกันนะครับในโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางสโมสรชลบุรีผมว่าก็อาจจะต้องมีแอคชั่นแบบอัดเงินเดือนเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดเพราะว่าถ้าพูดไปมันก็เหมือนก็อาจจะเป็นดีแล้วเงียบไว้เป็นข่าวที่นั่นอีกแต่เขาก็ลงช็อตที่พี่ทักโดนใบดงใบแดงนะลงในเพจของสโมสรเป็นทางการนะครับคืออันนี้ไม่ต้องทักท้วงเลยคือตอนทำไปก็น่าก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าตัวเองทำอะไรลงไปบ้างก็อาจจะงุนงิดแล้วครับเรื่องของการควบคุมอารมณ์แต่ผมทราบมานะหมายว่าไม่ได้สอบถามกับทั้งคู่อยู่แล้วแต่ทราบมาว่าจบเกมนะครับคือนอกเหนือที่น้องโพสต์ขอโทษแล้วเนี่ยนะครับใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยตามข้อความที่เห็นเลยที่เขาบอกว่าขอโทษพี่บาสแล้วก็สตาร์ฟโค้ชและที่สำคัญแฟนบอลชมเลยทุกคนจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับเนี่ยเขามีการไปขอโทษพีรพัฒน์แล้วนะเพราะยังมีบางข้อความไปบอกว่าขอโทษกันหรือยังก็ผมทราบมาแล้วกันว่าหลังจบเกมน้องไปขอโทษพีรพัฒน์โนชยาด้วยตัวเองเลยนะครับรู้สึกเลยขอโทษถึงห้องแต่งตัวของแบงคอกเลยก็ยอมรับว่าตัวเองก็ต่อยอ่ะซึ่งก็เหมือนกับว่ามีการพูดคุยก็ให้อภัยไปเรียบร้อยก็ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันน้องทำไปแล้วก็ไปขอโทษเรียบร้อยแล้วนะครับคือขอโทษแต่จบเกมเลยหลังจากที่โดนใบแดงก็อยู่แล้วก็เดินไปพูดคุยก็จบแล้วทั้งนั้นก็ให้อภัยเพราะว่ามันก็ผ่านไปแล้วนะแล้วมันก็ไม่ได้ถึงขนาดหัวร้างข้างแตกอะไรมอสมันอาจจะอันนี้ไปหน่อยเขาเรียกว่าสมาธิมันอาจจะหลุดไปหน่อยผมว่านี่สำคัญนะครับเรื่องการควบคุมอารมณ์แล้วสมัยนี้มันโซเชียลมีเดียมันแรงแล้ว VAR มันก็มีแล้วยิ่งคุณทำแบบเนี้ยก็บอกเลยว่ามันไม่เนียนนะครับมันไม่เนียน คือตอนที่พากเนี่ยถ้าเกิดว่าโอ้โหสมมติพากอยู่แล้วคนพากนี่อารมณ์ขันขึ้นมาชอบดูวาลูบิดีชอบไหมจังหวะต่อยหมัดขวาลูกนี้แล้วโอ้คุณชาติให้มาทั้ง 350,000 บาทโอ้โหมันพากอย่างนี้เลยเหรอจะพากไหนเขาเรียกแข่งบอลเนี่ยนะโอ้โหตายเลยนะก็เอาว่าจบแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น้องก็ต้องแบกรับกับความผิดพลาดตรงนี้ไปนะครับก็
เริ่มต้นกันใหม่แล้วกันนะส่วนสโมสรจะไปปรับทัศนคติไงก็ต้องหาวิธีการในการจัดการนะครับมีอะไรบอกมีคนคอมเมนต์ถามว่าระหว่างพี่โย่งกับพี่ทักเนี่ยบอสชาตีจะเลือกใครครับสายหนุ่มนะว่านี้จังหวัดจากควรดีว่ะไม่ของพี่จะต่อยตรงไม่มีหรอกมาชดเชยจังหวัดจากควรพี่คือพี่เนียนไงพี่จะเนียนกว่าแต่ก็ไม่เนียนแล้วดูว่ามันมีเคสหนึ่งตอนนั้นทีมชาติที่ไหนเชียงใหม่ปะแต่ตอนนั้นรู้แล้วตาบวมใช่ไอ้นั่นได้โดนตรงการว่าไม่บอกว่าไม่มีอะไรหันไปทีไม่บอกกองไอ้กองบอกมึงถอกโดนแล้วบอกโอ้โหไม่โดนไม่โดนแค่สะบัดได้เฉยกองบอกโอ้โหกูไปดูได้นั่นไม่ทำตาบวมเลยตาตานี้ไม่ได้นะครับตอนนี้ยุคใหม่มันต้องเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ฟุตบอลเหมือนสมัยนั้นแล้วนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนพลาดแล้วก็จะโดนทัวร์ลงมาหาว่าไปพูดแบบมันพูดไม่ดีแต่จริงผมว่าไม่ใช่หรอกผมว่าจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่ขอญาตแล้วกันมันเป็นจุดเริ่มต้นจากน้องก็ต้องรับผิดไปนะครับซึ่งก็ขอโทษเรียบร้อยนะผมว่าจบแล้วเริ่มต้นกันใหม่คนไทยลืมง่ายนะเริ่มต้นกันใหม่พี่ทักพิมแป้นะเอาใหม่น้องก็เต็มที่แล้วกันนะครับกลับมาก็พิสูจน์ตัวเองนะครับเพราะผมว่าจริงแล้วถ้าในเรื่องฟุตบอลจริงเขาก็เต็มที่คนหนึ่งอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าอารมณ์ในเกมมันอาจจะหลุดสมาธิตรงนั้นไปส่วนเรื่องที่ต่อว่ากันไปผมว่าทุกสื่อก็จัดการไปหมดแล้วนะครับคือมันก็เป็นความผิดจริงๆก็ยอมรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับครบตรงนี้เหลือไทยลีกหนึ่งไหมพี่ตารางเอาตารางคะแนนมาดูแล้วเดี๋ยวดูให้ทีเอสพี่โย่งเราต้องคุยกันหน่อยนะครับเพราะเรื่องเทโรนี่โหไฮไลท์เลยทำไมเดี๋ยวให้ดูให้ทีเอสไงอ๋อตัวเองก็ดีกว่าไม่กี่ทีมตอนนั้นเสียหมดตารางคะแนนก็ไม่ต้องไล่เรียงอะไรกันมากนะครับโซนบน ส่วนใหญ่ก็อยู่4ทีมมาแหละบุรีรัมย์ BU ท่าเรือ BG ซึ่งผมว่าตอนนี้น่าจะเหลือบุรีรัมย์แบงคอกแล้วไม่ต้องโกหกหรอกเหลือ2ทีมนะครับไม่ต้องเป็นโลกสวยอะไรทั้งสิ้นส่วนข้างล่างโปลิสเทโรอยู่ที่สุดท้ายแต้มเท่าประจวบแล้วก็มีตราดที่แซงขึ้นไปจากการเก็บ3คะแนนกับ BG ก็คูดอันเนี้ยคือทำให้วุ่นเลยการได้3แต้มของตราดทำให้วุ่นเลยนะครับแล้วก็นครปฐมก็ลงมาตอนนี้ก็เสี่ยงเฉยเลยนะครับขอนแก่นยูกลายเป็นดีเลย3แต้มตรงนี้เช่นเดียวทางสุโขทัยโอ้ก็กลายว่าท้ายตารางมีขยับคะแนนกันเยอะคราวนี้มาดูเรื่องของ head to head ดีกว่าเอาเฉพาะทีมที่เป็นพวกกลุ่มแบบ อยู่โซนล่างแล้วกันพี่มันจะได้ไม่เยอะมากจนเกินไปเราจะพยายามอัปเดตทุกสัปดาห์ให้ได้เข้าใจสถานการณ์เอาคู่นี้ก่อนไหมครับคู่ขอนแก่นกับนครปฐมก่อนเอาเฮดทูเฮดที่ขอนแก่นก็ได้นี่เลยให้ดูตอนนี้ผมขึ้นมาคือให้วัดแบบทุกทีมที่ยังแต้มไม่ขาดเนาะคือแต้มที่ผมคิดว่าขาดตอนนี้ผมมองว่า34รอดอยู่แล้วซึ่งมันก็ยังต้องอีกหลายเกม31เคยมีรอดนะครับเอาว่าจบของผมนะ34รอด 100% 35นี่คือผ่านเลย33ผมว่ายังลุ้นได้อยู่32ก็อยู่ชักนัดท้ายๆฉะนั้นมันก็เลยกลายว่าทีมที่ยังเสี่ยงอยู่เนี่ยคือทีมที่ยังไม่ได้ขึ้นหลัก30แต้มส่วนใหญ่ซึ่งเมืองทองเนี่ยขยับขึ้นไปแล้วแต่เมืองทองก็ขออีกหน่อยแล้วกันเพราะตอนนี้เมืองทองมี31คราวนี้กลุ่มของขอนแก่นเนี่ยผมให้ดูแค่ทีมเดียวที่เขาเจอโดยตรงแล้วกันก็คือเขาเจอกับนครปฐมที่เพิ่งเจอกันไปพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย head to head เขาผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละเกมแต่ว่าพอตามกฎของทาง head to head แล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าแต้มเท่ากันเนี่ยเขาจะดูเรื่องของประตูได้เสียมันจะมีประตูได้เสียรวมอ่ะพี่ก็เกิดประตูได้เสียรวมก็นับไปสิเราชนะ 4-2 นัด2ขอนแก่นชนะ 2-1 ฉะนั้นสกอร์รวมมันจะเป็น 5-4 ก็แสดงว่านครปฐมได้เปรียบสรุปแล้วคู่นี้ถ้าเกิดแต้มเท่ากันนครปฐมได้เปรียบขอนแก่นอยู่นะฉะนั้นขอนแก่นถ้าเกิดจะวัดเนี่ยเรื่องคะแนนคือต้องถ้าเจอขอนแก่นคือวัดไม่ได้ถ้าจะความหมายดีไหมวัดไม่ได้เพราะ head to head คุณเป็นรองเป็นรองนครปฐมแต่การได้3คะแนนเกมนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีข้อดีเพราะทำให้คะแนนคุณหลักในคุณต้องขยับจากคะแนนให้ได้มากที่สุดก่อนเพราะถ้าคุณแต้มผ่านไม่ต้องมาดูกติกาอะไรเลยใช่ไหมนี่คือขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวตรงนี้อัปเดตทุกสัปดาห์เผื่อหลายคนสงสัยแต่เอาเฉพาะที่เจอกันโดยตรงดีกว่ามีที่อื่นไหมมีอะไรที่ขอนแก่นท้องผมนะ
แล้วก็ประจวบก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยพอเราบอกไปแล้วก็จะมีประจวบประจวบใช่ประจวบประจวบเจออุทัยอันนี้ก็น่าจะโดยตรงนะครับคู่ที่เสมอ 2-2 ก็ท่านดูประจวบกับอุทัยจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างเดี๋ยวเราขยายเตรียมจอให้ดูกันเลขแรกเนี่ยประจวบแพ้อุทัย 1-2 แล้วเลข2เนี่ยเสมอ 2-2 อันนี้ก็ดูง่ายเลยก็คืออุทัย head to head ดีกว่าประจวบฉะนั้นถ้าแต้มเท่ากันสุดท้ายต้องวัดกันระหว่างประจวบกับอุทัยอุทัยรอดซึ่งเราจะบอกคือนัดตรงนี้เนี่ยผมบอกนะครับทุกนัดคุณจะเห็นเลยว่าถ้าเตะทีเนี่ยบางทีมอาจจะเลือกเล่นด้วยซ้ำไปใช่คือไม่ใช่ไม่เต็มที่นะแต่ต้องเต็มที่ในบางเกมที่นัดนี้กูพลาดไม่ได้เพราะว่า head to head เกมแรกเฮ้ยมีผลเว้ยถ้าชนะมันจะเหนือกว่ามีอีกไหมตราดตอนนี้มันเจอ2คู่มั้ยมีคู่ที่ก็มีแค่นั้นพอเพราะว่าตราดยังไม่ต้องวัดอะไรมากเดี๋ยวตราดจะวัดกับประจวบพรุ่งนี้เนี่ยนะครับดูโปลิสเซโรดีกว่าเพราะว่าพี่โยกมานี่ก็ต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาแหละครับจะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าโอ้โหอยู่ในทีมแล้วมาจัดรายการเราจะไม่ถามก็ไม่ได้แล้วก็ต้องถามกันตรงๆเพราะว่าแฟนเทโรก็มีอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่อยากให้ตกชั้นพูดตามตรงถามว่าเคยตกไหมตกมาแล้วแหละแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ณวันนี้อยู่ในอันดับสุดท้ายเราไปดูกันนะครับถ้าวัดกับเมืองทองตอนนี้คือประตูได้เสีย2เกมเมืองทองดีกว่าเพราะผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละเกมคือเลขแรกเนี่ยเทโรชนะเมืองทอง 2-1 เลข2เมืองทองชนะคืนได้ 3-1 นั้นสำคัญมากนะประตูลูก 3-1 สำคัญมากซึ่งผมบอกนะเมืองทองก็น่าทำกันบ้านมาพี่โยงน่าทำกันบ้านว่ายังไงต้องได้ลูก3ไม่ใช่แค่การปิดเกมในวันนั้นแต่มันคือเรื่องของเฮทูเฮทที่จะต้องชนะพี่ชนะเทโรนั้นตอนนี้เขาอุ่นแล้วเขาอุ่น1ทีมแล้วแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าถ้าโดยรวมเป็นยังไงแต่สิ่งสำคัญคือถ้าให้ดูของบริสเตโรเนี่ยโปรแกรมที่เหลือเจถามเนี่ยพี่เจอใครอีกในกลุ่มพวกนี้ถึงเสี่ยงเนี่ยคือตอนนี้เฮทูเฮทตอนนี้ที่ดีกว่านั่นก็คือนครปฐมหมายถึงเทโรดีกว่านครปฐมแล้วก็ตอนนี้ที่นำอยู่ก็คือเชียงรายอุทัยเฮทูเฮทยังไม่ได้แข่งนะแล้วก็แค่นี้แหละใช่กับสุโขทัยยังไม่เจอกับขอนแก่นยังไม่เจอขอนแก่นเจอด้านหน้านี่แหละก็เนี่ยที่เราเว้นไว้อ่ะขึ้นเต็มจอยดูทีนึงใช่คือเทโรไม่ต้องมองอะไรนะครับเทโรจะมี20แต้มเทโรคือเดี๋ยววัดสุโขทัย1นะครับวัดขอนแก่น2วัดอุทัย3วัดตราด4เดือนนี้แหละเดือนนี้เจอหมดเลยโอ้โหมาถึงจบเมษาเนี่ยนะก็เจอกับขอนแก่นวันพุธแล้วก็วันที่เจอลำพูนถูกไหมแล้วก็เว้นสงกรานต์กลับมาที่เจออุทัยโอ้วันที่20แล้วก็27เป็นเยือนตราดโอ้จบเลยนี่หว่าอันนี้พูดตามตรงนะแฟนเทโรนะที่พี่โยงตรงนี้คือจบได้เลยนะครับตอนนี้คือที่พี่เช็คดูนะในทุกทีมเนี่ยนะเอทเวตอนนี้เราต้องเจอทีมพวกนี้ต้องแบบให้ได้แต่อย่างน้อยความคิดพี่คือตอนนี้นะพี่ว่า12แต้มอ่ะเหมือนที่เองบอกอ่ะ12แต้มก็คือ32คะแนนถูกต้องอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบมินเมแต่พี่จะสุดท้ายพี่จะปลอดภัยแต่จะเป็นเกมสุดท้ายหมายถึงว่านัดสุดท้ายของฤดูกาลแต่จะปลอดภัยแต่ต้องดูว่าพี่32ตอนไหนไงใช่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะ32เนี่ยเกมสุดท้ายแน่นอนไม่พี่เช็คหมดแล้วว่าแต่ละทีมมันเจอใครบ้างคือพี่เดาคะแนนเลยว่าไอ้ทีมเนี่ยเจอเนี่ยหมายถึงว่าแมตช์เดย์เนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้ถูกต้องพี่ทำไปถึงนู่นเลยนะไอ้ดูตารางคะแนนหน่อยตอนนี้เหลืออีก8เกมถูกต้องแต่เกมสุดท้ายตารางคะแนนส่วนตัวพี่และเจพี่ทำถึงนครปฐมนะพี่จะทำถึงนครปฐมแล้วก็มาสุโขทัยขอนแก่นไทยชลบุรีก็ทำหมดเลยว่าใครเจอใครนะแล้วก็พี่ก็ดูเลยว่าความเป็นไปได้พี่เลยกลับมาคำนวณทีมเราว่าเฮ้ถ้าเราได้สัก4นัดแล้วก็บวกอ่ะมีโอกาสคือคำว่า4นัดบวกนี่บอกตรงนะไอ้นี่ยังไม่นับเฮดทูเฮดนะเข้าใจครับคือถ้าเรา4นัดบวกในนัดที่แบบเราสามารถนี่ได้นะแล้วก็บวกอีกสักหน่อยมีโอกาสหรือว่าถ้าได้4นัดจริงๆก็ไม่มีเมย์เกมเนี้ย
มันโดยตรงถูกไหมเดือนนี้มันโดยตรง3เกมไงใช่เดือนนี้มันโดยตรง3เกมเลยใช่รู้เลยเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าอันอย่างข้อความเนี่ยคุณอิทธิเดชมาเนี่ยนัด 29-30 เจอ BUBG เราเคยคุยกันไปแล้วว่าโปลิสเทโรไม่ถึงวันนั้นครับหัวใจพูดตรงๆนะพี่เพราะถ้าเกิดว่าพี่จะไปเอาแต้มมา2ทีมเนี้ยโอเควันนั้น BU จะยังลุ้นถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ไม่ได้ชนะกันง่ายแต่ตอนนี้ในความคิดพี่นะเรามองไปถึงวันนั้นจริงๆจริงๆอ่ะตอนคิดแรกๆคือ2เกมนั้นน่ะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เรารอดไปแล้วแต่ณตอนนี้ของพี่อ่ะประเมินแล้วอาจต้องถึงมันต้องใช้เกมนั้นช่วยด้วยใช่มั้ยถ้าส่วนใหญ่ลุ้นตกหนีตกชั้นมันก็ถึงเกมพวกนี้พี่กี่ปีแล้วว่าที่เราลุ้นไม่ถึงเกมสุดท้ายไม่มีนะไม่แต่ว่าก่อนรู้เนี่ยเข้าใจครับก่อนนั้นเรามองให้ทำไงได้อย่าให้ถึง2เกมนี้เข้าใจเพราะ2เกมนี้เรารู้เลยว่าแม่งหนักแต่ตอนนี้มันแต่ตอนนี้คือเราบอกว่าแม่งกูไม่รู้อ่ะคือถ้าเดินลงมากูไม่ต้องดูสีเสื้อกูต้องไอ้นี่ทุกเกมอ่ะใช่ไหมซึ่งตอนนี้ตันเชโฮมาทำยังไม่ชนะนะแต่ว่าพี่บอกเขานะว่ากดดันเหมือนกันนะพี่บอกเขาว่าโกดเฮทเวสเลยพี่ก็บอกเขานะอย่างวันเยิ้นคอนโถบอกว่าเฮ้ยยังไงได้วันนี้เราต้องห้ามแพ้นะเพราะเฮทเวสเล็กๆเราดีกว่าเขาบอกว่าให้มันให้กันบ้างคือในลีกว่าเราในเฮทเวสมันมีผลเออใช่เพราะว่าใช่ใช่ประเทศมันไม่เหมือนกันใช่โอ้โหเนี่ยแฟนๆมาคุณสุภฤกษ์บอกว่าพุธนี้บ้านขอนแก่นไม่ง่ายนะครับใช่ใช่ไม่ง่ายบ้านขอนแก่นแล้วเนี่ยนี่มากดดันกันมันแล้วนะครับสนุกแน่นอนสนุกจริงๆนะครับแต่เสมอบียูได้นัดแรกคุณเมื่อกี้นั่นเซลบอกนะคือเราต้องยอมรับว่านัดแรกมันตัวมันได้ตัวมันเต็มมันคนละชุดกันใช่นะครับตอนนี้มันก็ต้องปรับขับไปซ่อมไปพอสมควรเหมือนกันก็พอดีมานั่งอยู่ในฐานะเป็นพิธีกรร่วมกันด้วยแล้วก็ทำโปลิสเทโรเป็นพาเทคนิคเนาะตอนนี้เราใช้คำว่าพี่ว่าเราต้องพยายามไปมากกว่านี้ดีกว่าใช่มันยังพยายามไม่พอนะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งถามว่าโอกาสมีไหมดูจากโปรแกรมเมื่อกี้ยังมีเยอะนะครับเพราะคุณเหลือ4เกมนะตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดนะว่าทีมอื่นอ่ะบางทีมเจอทีมที่ตัดกันอ่ะใกล้ครบแล้วนะเพราะปัญหามันร้อนมากกว่านะถ้าใครทำรายละเอียดพี่เป็นคนทำรายละเอียดนะพี่ดูเลยว่าโอ้บางทีมนี่เจอหนักเลยนะอย่างมีอยู่ทีมนึงเจอหนักเลยเพราะแรกๆเจอเบาหมดแล้วไงก็ตอนนี้ถ้าเป็นหนักเนี่ยในมุมผมเมื่อกี้เนี่ยคือนครปฐมนะคำว่าหนักเยอะเลยอ่ะมีทั้ง BU ทั้งบุรีรัมย์ทั้งแบงคอกเหลืออยู่เอ้ยทั้ง BG แต่ถ้านครปฐมผ่านช่วงนั้นไปได้อ้าวก็สวิงกลับมาที่โซนล่างเหมือนกันนะครับสนุกปีนี้คือดีใจที่ฟุตบอลไทยลีกมันทุกโซนมันสู้คือเราพูดตรงๆนะว่าคือตาดเนี่ยชนะ BG อ่ะโอเคในบ้านก็จริงแต่ว่าพี่ว่าฟุตบอลตอนเนี้ยขอให้แม่งวิ่งให้มันสุดอ่ะมันต้องใช้คำว่าเราทำไมต้องใช้คำว่าวิ่งรู้ป่ะคือฟุตบอลเดี๋ยวนี้ถ้ามันกดดันเร็วมันเคลื่อนเร็วมันก็เล่นกันยากนะคือเราไม่ได้แบบสนามเราไม่ได้ดีมากถึงขนาดที่แบบโอ้โหมึงจะไล่ยังไงกูต่อบอลได้บางสนามมันต่อบอลไม่ได้นะเจนะแต่ถ้าคุณวิ่งถึงบางทีไอ้พวกคลาสสิกหรือพวกที่แบบเจอสนามแล้วก็อยากเล่นมันมีเยอะนะแต่เราก็ต้องทำอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่รอดนะเข้าใจครับถูกไหมก็เอาไว้ว่านี่คือมุมของคนทำงานแล้วกันส่วนบรรดาแฟนๆก็เข้าใจได้ผมว่าเขาเสียใจและเสียความรู้สึกเนาะแต่ว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่ให้กำลังใจทีมอ่ะแล้วคุณยังไม่มั่นใจในนักเตะสตาฟโค้ชไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ตามเนี่ยผมว่ามันหันไปมองแล้วข้างหลังเขาต้องการคุณอ่ะทีมอ่ะแล้วกลายว่าแฟนบอลมาด่าผมว่ามันก็แพ้ก็ต้องด่าแล้ววะว่าไปแต่อาจจะต้องเบาๆกันในบางช่วงเวลาหน่อยแล้วกันคือมันยังมีความหวังไงนะถูกแล้วมันไม่ต้องอดทนนานหรอกเดือนนี้แหละได้รู้แล้วนะครับสนุกแน่นอนพี่เจอ่านให้หน่อยครับโอเคคุณพัทระดีใจแล้วเนาะได้อ่านแล้วนะครับโอเคนายโย่งโชคร้ายมาทำทีมตอนตัวดีๆหายหมดนะครับไม่หรอกเพราะว่าไอ้ตัวไม่ดีไม่ใช่จะว่าตัวไม่ดีเลยคือตัวดีหมดเลยอะไรนะตัวดีหมดเลยทุกตัวดีหมดแต่ว่าเราต้องทำตามงบประมาณที่เรามีอยู่เพื่อจะให้มันดำรงคงอยู่ไว้ได้อย่างนี้ดีกว่าจำได้ว่าตอนกินเต็มท้องมีคนเคยพูดว่าพี่มาทำทีมแล้วก็กลับช่วยกีรเทพวิโนไทยโอ้ชั่วโมงนี้มันไม่มาให้เห็นหน้าตั้งแต่ทีอยู่นี่แม่งเป็นกำลังใจครับจัดรายการดีครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับอะไรโอนี่
ชื่นชอบเพจพี่เจมานานอ่านให้หน่อยครับนาที81จังหวะที่นพพลเกิดแก้วของนครศรีเตะกุสตาโวของสุพรรณล้มลงในเขตโทษไม่ให้จุดโทษทำให้สุพรรณหมดลุ้นเพย์ออฟฝ่ายพี่เจโคตรโยงวิเคราะห์หน่อยครับเฮ้ยเป็นไงอันนี้เรามีป่ะไม่มีอ๋อเพราะว่าที2มันต้องถ่ายทอดทางนู้นใช่มั้ยไม่เดี๋ยวต้องดูว่าพี่พัทระหรือน้องพัทระเนี่ยเอามาจากไหนไงนะบอกได้นะนาที81นะเดี๋ยวไล่ดูก่อนเอาไปอื่นก่อนคนดูนี่ถ้า 1,000 ไลค์เนี่ยไม่ถึงเลยเหรอวันนี้คนดูน้อยมากคนดูน้อยมากเนาะแต่คนดูอ่ะ 1,000 ใช่ๆคนดูก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้พี่ตู่ไลค์ไอ้ตู่ได้200โอ้เยอะนะตอนนั้นก็เยอะเพราะเขามีกลุ่มของเขาไงพันสามมันกลายเป็นว่าแบ่งกันไปนะครับเนี่ยชอบพี่ตู่โก้ทีวีมากครับดูตลอดก็ชอบก็ไปดูช่องนั้นสิคุณอิดออนไลน์คิดถึงพี่โย่งนะครับมาคราวนี้เราเอาเรื่องทีมชาติยู23ก่อนเออป่ะไอ้ชัดเจน 1,800 ได้ทั้งพันก็ยังดีนะเออจริงผมว่ามันเนาะไม่ขอเยอะเลยไม่เป็นไรไม่แปลกใจเลยทำไมมันถึงแบบโอ้โหบ้านเรามันยากบ้านเราร้อนนะที่จะแบบดูอะไรเสียเงินอะไรเงี้ยคือขอให้ทำมันยากอ่ะทำอะไรที่เป็นกติกาเนาะแต่เอาจริงนะผมว่าดูกันประมาณนี้แต่มันก็เหนียวแน่นนะก็ดูตลอดอ่ะใช่นะครับผมว่ามันยังคุยกันแล้วก็ยังสนุกอยู่ก็ดีกว่าแบบเข้ามาแล้วก็เข้ามาด่ามาอะไรเงี้ยผมว่าเอาคนที่ดูเราแล้วอยากฟังเราดีกว่าตั้งแต่เพราะมึงบล็อกมันก็ 2,000 แล้วเนี่ยผมบล็อกมันบ้าเป็นหมื่นแล้วบล็อกอ่ะคนเกลียดเยอะคนดูบล็อกมัน 2,000 แล้วนะโถดูสิคนขวานี่ใช่คนที่พากย์บอลไทยรัฐหรือเปล่าเอาใช่สิครับโอ้โหผมดังมากเลยผมอยู่วงการมา20ปีแล้วเนี่ยดีไหมไปเอิร์ธซะแล้วอิทธิเดชลอยลงกับพี่เจเริ่มแบดมินตันก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่มันจะโดนด่ามากกว่าเดิมนะเอาที่มันโอเคดีกว่าแต่ผมชอบมากนะไอ้ที่เราชอบแซวตอนนั้นนะที่มันเคยมีคนมาด่าเริ่มแบทเทิลมึงพูดได้ยังไงคำไม่มีความหมายวันนี้ป้ายบิลบอร์ดที่ขี่รถผ่านถนนเนี่ยใช้คำว่าเริ่มแบทเทิลนะครับสมัยนี้เนี่ยเป็นไงคือคำที่มีความหมายเนี่ยกลายเป็นว่ามันตามหลอกหลอนมึงขับรถตอนไหนมันก็เจอที่มึงทำเวรกรรมมากเลยในคนนั้นอ่ะอย่าให้มันได้เออแล้วทำเสื้อมาขายนี่ถ้าได้แล้วเราไม่หยุดอ่ะบอกเบื่อจริงๆเลยมันเอาให้ลองบอกคนทั้งหมดว่าเราไม่ได้ส่งข้อความเลยมันแล้วมันจะเมื่อนี้ผมชอบเขาพี่ทีเดียวเพราะตอนนั้นเทคลอเขาไงเขางอนผมขอโทษไปแล้วแต่ว่ามันมีบางคนที่มาพิมพ์ไงชอบมันแซ่บแบบไม่มีความหมายเลยไม่ได้มีความหมายอะไรครับมันมีความหมายเริ่มแบทเทิลนะกูดูแล้วมึงน่าเป็นเบาหวานนะเนี่ยกว่าจะจบมึงกินไปหมดเป็นขวดทำงานกินน้ำลมตลอดเวลาอย่าลืมเช็คเบาหวานนะเป็นห่วงแล้วเนี่ยเอาทีมชาติมาคุยเรื่องทีมชาติดีกว่านะครับไหนดูซิยู23นี่อยู่กับคนที่ทำยู23มากฎระเบียบทุกอย่างเนี่ยโค้ชย่งวันนี้เล่าให้ฟังได้เลยเพราะวันนี้วันที่1เมษายนนี่คือวันส่งรายชื่อนักกีฬานะที่จะไปแข่งขันที่กาตาร์ชิงตัวโอลิมปิกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายก็การประชุมล่าสุดคือสรุปพี่ว่าได้ตัวใครบ้างระดับประชุมแล้วที่สมาคมก็โดยรวมเนี่ยให้ตัด23คนเลยไม่ต้องมีเผื่อ23คนเนี่ยคือ1เมษาถ้าเวลาที่กาตาร์มันคือปกติเวลาส่งรายชื่อเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยเขาจะให้ส่งรายชื่อคือเอาตามเวลาเจ้าภาพใช่ไหมถูกต้องดิสมมติพี่เคยไปแข่งที่รอบสุดท้ายที่อุซเบย์เนี่ยเอาเวลาอุซเบย์เวลาเจ้าภาพอย่างสมมติกาตาร์ตอนนี้เวลาห่างกับเรา4ชั่วโมงใช่ไหมไม่รู้ละเดี๋ยวผมขอดูถ้ามึงส่งตามเวลาประเทศตัวเองก็ชิบหายเลยคิดแค่นั้นพอฉะนั้นอันนี้ไม่พลาดแน่เพราะทางนี้เขารู้อยู่แล้วถูกต้องสิ่งสำคัญคือโค้ชหลาดก็ให้สัมภาษณ์นะครับทีมงานเราก็ไปพูดคุยมาเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้กำลังรวบรวมรายชื่อซึ่งจริงอ่ะมันได้แล้วจบหมดแล้วส่วนจะประกาศวันไหนเนี่ยผมว่าไม่เกิน 2-3 วันนี้ต้องประกาศนะครับซึ่งรายชื่อคือเอา23คนจากวาฟคัพตั้งไว้เพราะอันนั้นน่ะยืนยันว่าสโมสรไม่ต้องคุยแล้วปล่อยตัวแน่นอนคราวนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาตัวใหม่มาก็ไปดึง23คนจากวาฟคัพออกซึ่งตอนนี้มาแล้ว3นั่นหมายความว่าในวาฟคัพ
ชุดนั้นหลุด3คนคนที่มาแทนที่โค้ชหลักเอาแน่ๆเนี่ยเพราะได้พูดไปแล้ว1ธีรศักดิ์เผยที่มายจากท่าเรือร่างกายยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เชื่อว่าเอาไปแล้วลงไม่เต็มเกมแต่ก็มีคุณภาพอ่ะนะครับ2คือเศรษฐศิษย์สุวรรณเศรษฐ์จากเชียงรายซึ่งอันนี้ก็ร่างกายไม่สมบูรณ์เหมือนกันแต่ก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะนี่คือตัวเปลี่ยนกับอนันต์ยอดสังวาลซึ่งลำพูนเนี่ยคงไม่ให้นะครับและตัวที่มาก่อนนั้นแล้วคือสุพนัทเหมือนตาโอเอชบูเวิร์นปล่อยให้อันนี้ชัดเจนว่าโอ้โหน่ายินดีมากเนี่ยที่เด็ดเลยเพราะชุดนี้มันขาดกองหน้าใช่ๆๆตอนไปวาร์ฟครับเนี่ยถ้ากองหน้าดีอ่ะมีโอกาสก็ไปได้มีโอกาสนะครับส่วนแฟนบอลจะค่อนขอดยังไงเนี่ยผมคิดว่านี่คือกุนซือโรโมเดลของโค้ชโย่งแล้วกันคือโค้ชโย่งไปทำโรโมเดลไว้ดีไงโซเชียลก็เลยจะต้องไปจัดการเขาบ่อยครั้งแต่ผมรู้สึกว่านี่คือโค้ชที่มีฝีมือถ้าพี่อยู่ในวงการฟุตบอลพี่ว่าเขามีฝีมือไหมหลักข้อมูลเยอะนะแล้วก็ใช้คนได้แบบอันนี้ด้วยเกือบไอ้นี่พี่ว่าเราเขาเรียกอะไรคือบางทีเราไปด้อยค่าเกินไปนะปัญหาคือเราได้ค่าคนไทยด้วยกันเองไงนั่นคือสิ่งที่ผมไม่โอเคจริงๆต่างชาติมาทำนี่บอกตรงนะเจอสภาพเนี้ยโอ้ถ้าสภาพนี้ต่างชาติเขาให้ต่างชาติเต็มเลยเอางี้ผมไม่ยุ่งลีกเอางี้นะผมชื่นชมครั้งหนึ่งต่างชาติเยอะมากสโตรันยาโควิชเป็นไงรุ่นนั้นผู้ช่วยรายวัตรก็ไม่ได้หรือแม้แต่ที่เอาตัวพระการมาอย่างอเล็กซานเดรกามาเคยมาลองแล้วครับสุดท้ายกามาก็ไม่ไปต่อเพราะถ้าคุณไม่เจอระบบการซัพพอร์ตใช่ที่ชัดเจนเนี่ยเทวดามาทำก็ไม่รอดแล้วกามาไปทำฟุตบอลเห็นไหมฝีมือเขามีครับแต่คุณประเมินเขาจากอะไรอ่ะคุณประเมินผลงานเขาจากผลสกอร์ที่ออกมาใช่ไหมล่ะถ้าคุณประเมินอย่างนั้นถ้าคุณคิดผิดหรือคุณไม่ดูเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างกรณีเนี้ยผมก็เห็นต้องขอพูดหน่อยละกันเพราะว่ามีคนแคปมาให้อีกแล้วบางท่านขออนุญาตนะครับก็ไม่ได้ว่ามีปัญหากลุ่มมิติใหม่ฟุตบอลไทยนะครับก็แคปไปแล้วบอกว่าเฮ้ยเราให้ข้อมูลไปว่าโค้ชต้องไปขอตัวเองอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงนะมติการประชุมชัดเจนว่าสโมสรเนี่ยเขาปล่อยหรือไม่ปล่อยเป็นสิทธิ์ของสโมสรเพราะมันไม่ตรงไปทีมฟีฟ่าลีกเขาเตะฉะนั้นเขาเคาะที่ประชุมแล้วเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไรคือมันชัดเจนอยู่แล้วหน้าที่โค้ชคือเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าคุณจะไปคุยแล้วคุณสามารถดึงมาได้คุณก็ทำใช่ซึ่งเขาก็ไปอุทัยล่าสุดมาแล้วนะครับกลายว่าในนั้นก็มีโหคนพิมพ์ข้อความซ้ำๆกันนะผมก็บอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันแฟนบอลหรือมันไอโอเนี่ยพิมพ์ข้อความซ้ำกันเป็นสิบๆอันเลยผมเห็นเขาส่งมาให้ผมมานั่งตกใจแบบโอ้เดี๋ยวนี้สังคมโลกฟุตบอลเราเนี่ยไม่เห็นอะไรอะไรเห็นไม่ตรงกันหรือว่าไม่เข้าใจกันเนี่ยก๊อปข้อความวางแล้วเป็นแบบเปิดไปดูโปรไฟล์เป็นใครก็ไม่รู้อ่ะไม่มีลูกของตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันนี่มันคือขบวนการอะไรป่าวะทำไมเราพูดเรื่องทีมชาติมันไม่ได้เหรอแล้วผมแค่งงว่าเขาก็แค่บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปสโมสรเพื่อไปคุยแล้วผมก็เห็นว่าเกมล่าสุดที่อุทัยเตะเขาก็ไปที่อุทัยเขาไปคุยไปขอเจมส์บอเดฟอร์ดกับอิราฟานดอลล์ถามว่าไม่ใช่สมาคมไม่จัดการให้นะเขาเคาะแล้วว่าเฮ้ยมันแก้ให้ไม่ได้จริงเพราะมันมาชุดเก่าโปรแกรมถ้ามันเลื่อนไปเนี่ยลีกมันปิดจบแล้วฉะนั้นโค้ชหลักถ้าคุณดำเนินการได้มีคอนเนคชั่นคุยกับสโมสรได้ลองไปคุยกันดูว่าเก็บคนมาได้เพิ่มไหมซึ่งปรากฏว่าอุทัยเองเนี่ยผมทราบมาคือเขาก็ให้ไม่ได้จริงเพราะเขาสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วเจมส์บอเดฟอร์ดตัวจริงอิดาฟานดอลล็อกก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าณตอนนี้มันเหลือไม่มากแล้วโจนาธานเข็มดีผมว่าก็สุดท้ายก็ไม่มาโอ้ราชบุรีเขาก็ไม่ใช่ว่าแบบรอด 100% แล้วนะเขาก็ใช่ไหมแล้วใจเหมือนกับใจของโจนาธานอะอยากไปชุดใหญ่แล้วด้วยเข้าใจไหมเพราะที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาอยากกลับมาเล่นทีมชาติแต่ว่าเขาเคยบอกว่าเขาเลิกเล่นนะคือเขาขอหยุดพักจากทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแต่ตอนนี้เขาออกบอกเนี่ยเขาแสดงชัดเจนเลยว่าเขาอยากเล่นชุดใหญ่อยู่แล้วฉะนั้นตรงนี้ถามว่าตรงนี้คุยไหมผมว่าเขาคุยแต่ถ้าเกิดสโมสรไม่ปล่อยเนี่ยเขาไม่ไปตื้อแล้วใช่ครับเพราะว่ามันเป็นอำนาจที่สโมสรไม่ปล่อยก็ได้ชลบุรีก็เหมือนกันก็ปล่อยให้ใครไม่ได้เพราะสภาพตอนนี้ชลบุรีปล่อยให้ไม่ได้ครับมันจบมันเหลือไม่กี่คนที่จะได้ใครเพิ่มเติมอีกอ่ะหมดแล้วพี่ว่ายากเพราะว่าเดี๋ยวมันแข่งเดือนนี้ถูกไหม15เมษายนแล้วก็ที่สำคัญคือทีมที่นักเตะอยู่เนี่ยส่วนมากเป็นทีมที่หนีตกชั้นกันหมดเลยถูกป่ะใช่คือมันกลายหนีตกชั้นกับลุ้นแชมป์มาถูกเออเนี่ยมันมาเป็นตรงนี้ไงแต่ว่าลีกถ้ามันเหลือสักนัดสองนัดรู้แล้วว่าใครเป็นอะไรพี่เขาบ่อยหมดนะเจนะแล้วเดือนนี้ฮัลลิโคเลยนะโอ้โหพี่เดือนนี้หนึ่งสองสี่เกมอ่ะถ้ารวมเกมนี้ด้วยเดือนนี้ห้าเกม
เดือนที่5เกมใช่5เกมพี่ว่าหลารู้อยู่แล้วว่าเหมือนที่บอกว่าหลามันรู้แล้วว่าถ้าไม่ได้มันใช้ชุดนี้แหละใช่แต่ก็ก็มีหวังเล็กๆถึงเตรียมที่วาร์ฟครับไงแล้วเขารู้ว่าแฟนบอลด่าแน่แต่สุดท้ายผู้วัน3เกมเขาอ่ะมันดีขึ้นตามลำดับแต่มันดีสองประกอบคือ1เด็กซ้อมกันมากขึ้น2เจอทีมที่คุณภาพคือจับค่อยๆแข็งลงมาลงมาใช่เออคือบอกว่าเวลาจะวิเคราะห์อะไรก็ตามหรือพูดเนี่ยคือผมมาชัดเจนในตัวผมอยู่แล้วเพราะผมเชียร์ทีมไทยแล้วผมอยากให้โค้ชคนไทยที่อันมีฝีมือได้ทำโอเคประสบการณ์โค้ชหลาไม่ถึงระดับโลกหรอกเพราะไม่เคยไปไงถูกไหมล่ะแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ให้โอกาสคนได้ทำงานบ้างหรือทำแบบเต็มตามกระบวนการเนี่ยถามวันนี้คุณไปด่าเนี่ยเขาเคยหน้าเตะเต็มสักรอบไหมชุดนี้รวมกันอีกขึ้นมาหายอะไรเงี้ยจริงๆนะอยู่23ตั้งแต่มาเนี่ยนะตั้งแต่พี่เข้ามาทำเนี่ยนะหรือว่าไอ้หลานเนี่ยพี่ยังไม่เคยได้นักเตะเต็มเลยนะได้ไป2รอบก็คือ1ซีเกมชุดแชมป์กับไอ้ตอนที่เป็นโควิดอยู่23ที่ได้เต็มอ่ะนอกนั้นไม่เคยเต็มเลยนะเออนอกนั้นไม่เคยเต็มเลยมันก็ติดปัญหาเงี้ยตลอดปิดกับชุดใหญ่นะชุดใหญ่นี่เต็มแล้วก็เว้นหลีกให้ด้วยทุกอย่างก็ได้ไงพร้อมหมดเอางี้ก็เดี๋ยวคุยกันเนี่ยเอาโดยรวมเลยคือรายชื่อไงต้องส่งจะประกาศเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปน่าจะส่งแล้วแหละตอนนี้ถ้าเวลาที่กาตาร์ที่พี่โย่งบอกต่อให้มันห่างกี่ชั่วโมงเนี่ยต่อให้คุณจะรอไปถึงเวลาตรงนั้นตีสองตีสามรายชื่อมันจบตั้งที่กี่โมงแล้วถูกป่ะมันจบแล้วส่งแล้วเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยพี่บอกเลยว่าไม่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ที่ล่าสุดเนี่ยที่ได้มาเนี่ยน่าจะต้องเปิดเผยแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะครับเมืองทองสรุปปล่อยให้เมืองทองปล่อยให้นะได้ส่งวุฒิไข้ควรกับปุรเชษฐ์ทอดสลิดมาอันนี้นี่ชื่นชมสปิริตเมืองทองนะนี่บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เท่าที่ทราบนะแต่ว่ารอคอนเฟิร์มแบบ 100% นะ อย่าเพิ่งเชื่อผมหมดนะครับเพราะเมื่อวานยังถามไอ้นั่นเจอเมื่อวานก็เจอนะก็เขาไปเมืองทองมาไงคือคนหลาไปเมืองพอไปอุทัยปุ๊บเขาไปเมืองทองไปบุ๊กไปบุ๊กไปเออแยกที่บุ๊กไปทำใช่แล้วก็ถามว่าเฮ้ยตรงเขาบ่อยป่ะถามไอ้แบงก์อะไอ้นั่นแหละสมมติอะบอกว่าก็เดี๋ยวอยู่ที่สโมสรแล้วพี่พวกผมพร้อมอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาตอบมาแล้วนะครับซึ่งหนังสือหน้าตอบมาแล้วเพราะว่าต้องส่งแล้วก็จะมีเมืองทองมีปุรเชษฐ์กับทรงวุฒิถ้าเป็นแบบนี้หลังก็จะมีแกนอยู่เพราะว่าพี่ว่าเมืองทองเขาดูเกมเมื่อวานด้วยผมเมื่อวานเขาได้3แต้มเขาก็คะแนนมันก็เหมือนกับแบบแล้วจริงๆทรงวุฒิเองเอาพูดตรงหลังตอนนี้เป็นอะไรด้วยแล้วก็ปุรเชษฐ์เองก็ยังไม่ใช่หลักมากแต่มีโอกาสลงเล่นมากขึ้นซึ่งพอได้ปุรเชษฐ์ไปตำแหน่งเนี้ยคือนี่คือหัวใจเลยเพราะว่าตอนชุดที่ผ่านมาเนี่ยใช้ทิสุรุพงศ์ก็ผ่านในระดับหนึ่งแต่ปุรเชษฐ์เล่นตอบโจทย์แท็กติกของโค้ชหลามากที่สุดมันจะมีเวลาซ้อมด้วยนะนะเนี่ยนี่คือที่ผมทราบมานะแล้วก็โอ้โหมีตัวใหม่ได้พอสมควรนะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันมีธนิสรให้บุญกิจเจริญอันนี้ได้มาธนิสรให้บุญกิจเจริญนี่น่าจะตอนนี้เล่นอยู่อะไรนะไทยลีก2จำทีไม่ได้ปล่อยยืมเด็กบุรีรัมย์อ่ะธนิสรให้บุญกิจเจริญแล้วก็อีก1คนที่มาแล้วฮือฮาแน่เอราวัณจบบอกแล้วอยู่เปิดข่าวใหญ่ให้เลยเอราวัณมานะครับอยู่23รายการนี้จากโอลิมปิกลียงนะครับเจอกันแน่นอนจริงเหรอจริงไม่ใช่พี่ฟูเดย์นะเหรอมันได้ดีไหมพี่ก็ที่ข่าวที่ฝรั่งเศสเขายังบอกเลยว่าทำไมฝรั่งเศสปล่อยมาแล้วตอนนี้คือเราเล่นคือตอนนี้กฎมันชัดเจนว่าถ้าไม่ขึ้นชุดใหญ่มันก็เลือกฝรั่งเศสได้แล้วแต่ตอนนี้คือโปรแกรมมันไม่ได้เข้าฟีฟ่าเดย์พอดีถ้าตอนนั้นปล่อยมาก็เรียบร้อยเอราวัณมาจะได้เห็นไงการที่พี่ถามผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็จะได้เห็นไงอะไรวะก็ทุกคนดูฟอร์มกันคือเราไม่เห็นแล้วจะบอกว่าหูเขาเก่งตรงนี้คงไม่ใช่แต่ว่าถ้าจับโปรไฟล์เนี่ยมันก็น่าจะใช้ได้หรือเปล่าล่ะถ้าคุณไปอยู่ที่โอลิมปิกลียงถูกไหมแล้วคุณเล่นชุด19ปีอะเออน่าใช้ได้โอลิมปิกลียงลงเป็นยิงอะนะเออไม่มีรูปเลยหรอกหน่อยดิเออดูหน่อยดิตัวดูหน่อยไม่เคยเห็นเหรอไอบอลเห็นไหมเอามาเคยเห็นแต่ไอระวันที่เป็นช้างโอ้โหตายแล้ว
พราะว่าเนี่ยเขาถ้าเขาอยากเล่นให้ประเทศไทยเนี่ยใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะ รอดูนะครับถ้าหนังสือตอบกลับมาแล้วเอางี้อยู่ที่ว่าประกาศออกมาแต่มันส่งไปแล้วไงพี่มันต้องส่งทั้ง23คนเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนแปลงจากวาร์ฟคัพเนี่ยผมว่าอย่างน้อย 6-7 ตัวอ่ะพี่ก็นับมาดิตอนนี้ผมนับให้พี่เนี่ยอ่ะธีรศักดิ์สุพนัทใครอีกนะไอเศรษฐศิษย์3แล้วมือทองอีก2ทรงวุฒิ4ปุรเชษฐ์5ธนิศร6เอราวัณเอราวัณ7เอาเบื้องต้นประมาณเนี้ย7คนนะครับแต่ประกาศทางการเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงก็คือฮาตรงนี้แหละอยากเห็นเหมือนกันเอามาลองซะเลยไหนๆตัวในไทยไม่ปล่อยแล้วเอาตัวยุโรปมาดิลองไหมตัวนี้เหรอใช่ก็คือคนเสื้อดำข้างหลังอะที่ใส่ชุดเกขายาวเนี่ยมึงก็ไปไม่ข้างหน้าไปทำให้มันนี่ไม่ใช่คนเสื้อเทาเหรอที่อยู่ค่อยขาไม่ใช่คนเตะบอลสิจะเอารูปอะไรมาล่ะแบ็กซ้ายแน่นอนเอราวัณเนี่ยเล่นเล่นริมเส้นได้เฮ้ยมันชัยวัฒน์บุราณมันโอ้เหมือนเลยเออหน้าเหมือนนะเออเว้ยเอราวัณกาดิเย่นะครับมาแน่ชื่อเหมือนสปอนเซอร์เนี่ยเดี๋ยวก๊อปข่าวแล้วเดี๋ยวลงหลายเพจลงฝากลงเลยนะไปลงฝากทีมงานลงเลยโดดเร็วๆลงเลยบอกว่าเอราวัณกาดิเย่มาแล้วไปเลยมีบอกเซอร์ไพรส์จัดมีไฮไลท์ไม่มีนะไม่มีตัวเซอร์ไพรส์ไฮไลท์ไม่ได้ติดนี้ก็สิทธิ์ภาพเอาเหรอเดี๋ยวจบดีไหมดีไหมอ่ะใช้ได้ผมว่าดีผมว่าดีเฮ้ยดีกับใช้ได้เป็นคนละอย่างนะเว้ยเอางี้ผมว่าดีกว่าอันนี้กว่ายันนิกลุสบาวดีไหมที่พี่ทำอ่ะยันนิกถ้ามีเวลาหน่อยนะพี่ว่าโอเคใช้ได้ไม่ใช่ว่าดีใช้ได้ตอนนั้นอ๋อคือดีใช้ได้นี่คือดีคือโอเคใช้ได้เพราะว่าอะไรตอนนั้นคือมายังรู้สึกว่าเขาปรับตัวไม่ได้ใช่ไหมใช่รู้สึกตอนนั้นเขาไปสอบเสร็จแล้วเขาไปสอบไงมันเวลาซ้อมมันไม่มีไงมันก็ไปเจอกันที่มันมานิดเดียวเองเข้าใจป่ะเข้าใจมันไม่ใช่แบบมาแต่ถ้าดีต้องแบบไหนรู้ป่ะถ้าดีก็คือแมคคสันไงแล้วก็ดีคราวนี้คือคอนเฟิร์มถึงบอกว่าลูกเครื่องทุกคนเนี่ยเราไม่ได้ค่อนขอแล้วเฮ้ยมันดีอันไหนดีเราบอกว่าดีนะครับแต่เนี้ยถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มเราคงไม่ได้บอกว่าโอ้โหลูกเครื่องทุกคนต้องดีมันไม่ใช่ คือมันต้องดูก่อนแต่อันเนี้ย ผมประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดีเพราะไม่เห็นเดี๋ยวต้องดูคลิปอีกทีนึงเพราะวันดูแล้วแต่คลิปอ่ะคุณคิดว่าคนลงคลิปเขาตัดคลิปส่วนที่มันไม่ดีมาลงไหมล่ะถูกไหมจากนั้นตอนนี้เอาเข้ามาดีแล้วแล้วขอให้มาช่วยหน่อยมาลุยให้ได้โอ้โหน่าสนใจว่ะเฮ้ยตำแหน่งนี้ก็ต้องแบ็กซ้ายถ้าแบ็กซ้ายโอ้ยเล่นตัวบนเลยตัวบนได้เพราะว่าอะไรว่าแบ็กซ้ายใช้หน้าปล่อยไม่ใช้หน้าก็วลินทอนจำลองวัดไงเอาตัวนั้นเล่นแบ็กซ้ายเล่นดีเล่นดีโอ้แล้วเล่นกับนี่สบายเลยโอ้โหเฮ้ยนี่มันทำมาเล่นไหมเนี่ยเอางี้ว่ะเข้ารอบแบบไม่รู้อะแต่เอาเป็นว่าในกลุ่มไม่ง่ายอ่ะเดี๋ยวจะหาผู้รับอวยทีมไทยผมว่าไม่ง่ายนี่คือไปเจอที่นู่นหรือว่ามาที่นี่ก่อนผมว่าถ้าซ้อมวันที่8เมษายนผมว่าน่าจะต้องไปเจอที่นู่นนะตรงนู้นเขาไม่ได้หยุดไงพี่ย่งเขาเตะต่อถึงแม้ว่าน้องจะยังไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่ก็ตามอ่ะสำหรับเคสของเอราวัณกานิเย่เดี๋ยวฝากทีมงานติดต่อเอราวัณด้วยนะฝากแล้วสัมภาษณ์มาเลยอ๋อผมว่าเอาเลยดีกว่านะครับโอ้โหน่าสนใจคือเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฮือฮานั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องเห็นในสนามในเกมแล้วมีเวลาซ้อมแต่ถ้าของพี่โย่งบอกอะถ้ามีเวลาซ้อมนะเอราวัณก็เอราวัณเถอะ ไม่มีเวลาซ้อมก็ไม่รอดเขาเล่นแบ็กขวาได้ซ้ายได้ปีกด้านบนด้านข้างอะริมเส้นอะเขาเล่นได้หมดเพราะว่าเคยนะมาเหมือนเช่นแมคเคสันเนี่ยตอนที่มาครั้งนั้นนะเหมือนโจธานเนี่ยที่มาเห็นตอนนั้นโจธานมานี่แบบไม่เคยเห็นที่เราเคยดูในคลิปอย่างนี้แหละแต่พอโจธานมานี่พอมาเจอที่มองโกเลียใช่ไหมมันต้องเห็นไงมาปั๊บเฮ้ยมันได้เลยนะเราเห็นมันตรงมันมันต้องเห็นไงใช่ไหมแต่ใหญ่ไม่ได้สารมาเนี่ยเราเห็นว่ามันตัวจริงเนี่ยพอมาซ้อมปั๊บจบเลยใช่แล้วพิการสารในชัดเจนเลยว่าคุณภาพร่างกายวันนี้ในชุดใหญ่ก็ดีที่สุดแล้วอะดูเกมเกาหลีนัดสองนี่มันชัดอยู่แล้วผมถึงบอกว่าแล้วเลิกสักทีแบบว่าเฮ้ยอันนี้คือแพชชั่นอันนี้คือนักเตะต่างชาติแล้วมีกระซั่นนั้นเป็นไหมอ่ะเนาะถูกป่ะทำไมโจเป็นทั้งนั้นประเด็นคืออะไรป่ะผมไม่ได้ค่อนขอใครทั้งสิ้นแต่วันนี้ถ้าโจปรับแล้วโอกาสของโจก็ต้องมาไม่มันอยู่กันได้พวกนี้เออถึงบอกว่าผมบอกว่าเฮ้ย
อย่าไปพูดถึงประเด็นที่มีหลักการให้เหตุผลนิดนึงคือเราอะโอเคหมดอยู่แล้วเขาก็เรียกว่าอะไรคือเราอะเราลูกครึ่งมาถูกไหมเราจะไม่ให้เขาปรับให้เป็นคนไทยเลยนะมันก็เขาอยู่มาทั้งชีวิตเราก็ต้องลงมาหน่อยเขาก็ลงมาหน่อยก็พอดีกันแต่ถ้าเมื่อไรปรับเป็นคนไทยเลยเดี๋ยวมันเล่นเหมือนไทยทำไงล่ะงานเข้าเลยนะเข้าใจถูกไหมนี่แหละก็รอดูนะครับว่าถ้าเล่นเป็นพวกเป็นปีกตัดในก็ได้เฮราวันกานิเย่เพราะเขาเท้าซ้ายไงท่านก็เห็นแล้วเล่นตัวบนวันนั้นเขาเตะเท้าซ้ายได้ปะอ๋อนั่นเขาขวาเจ็บใช่ไหมมันก็พอมีข้อมูลอยู่เห็นเขาบอกเขาเล่นซ้ายแล้วนี่เขาถนัดซ้ายอยู่แล้วนะครับเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยหรือว่าถนัดซ้ายเล่นแบ็คขวาก็เหมือนอีริคางไงถนัดขวาเล่นแบ็คซ้ายมันสมัยใหม่นะเออผมว่าเกินคาดก็เหมือนเองไงถนัดซ้ายนั่งข้างสนามเฮ้ยไม่ไปผูกเชือกเท้าแบบไม่เข้ามาพูดงี้ไม่ผมว่าชัวเอราวันเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเตะสองข้างพร้อมกันเรียกไงมึงนี่หาเรื่องอีกใช่ไหมเอาไปอ่ะแต่ต้องเหนือชั้นไงหาเรื่องอีกแล้วเหนือชั้นไงโอ้โหก็พูดให้อารมณ์ดีว่าจะได้ไม่เครียดอ้าวไอ้มาทำมาชุดนี้ประเมินหน่อยลูกพี่เป็นไงพี่ว่าไอ้ตอนวาร์ปครับก็ดีขึ้นตามลำดับนะแล้วจะได้ตัวพี่ว่าจริงๆอ่ะพอได้สุพนัทมาเนี่ยความมั่นใจมีขึ้นเยอะแพงอ่ะพอลงมาอยู่23พี่ว่าโอ้โหมันนะคือคนเล่นชุดใหญ่แบบความมั่นใจอ่ะช่วยได้เยอะไอ้แบงค์อ่ะแล้วถ้าเอราวัณมาแล้วตอบโจดีนะเอ้ยเออนะแล้วอย่างไอ้แบงค์อ่ะมีเวลาซ้อมหน่อยไอ้แบงค์บูเช่นะนะทรงวุฒิแล้วก็กองหลังเดิมก็ใช้ได้อยู่นะใช่แบบไปซ้ายโอเคเออถูกไหมไปขวาโอเคกองกลางได้แบงค์มาเอ้ยได้ลุ้นนะได้ลุ้นเออเอารอดูแล้วกันนะครับก็ผมว่าไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรอกมีเวลาซ้อมอาทิตย์นึงก็โอเคนะได้อยู่ได้อยู่หลังจากนี้จะซ้อมวันที่8เมษายนวันแรกเจอกันนะครับแล้วก็จะเดินทาง12เมษายนได้อยู่8 9 10 12 4วันได้แล้ว12ปุ๊บถ้าไปเจอเอราวัณที่นู่นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะน่าจะไปเจอที่นู่นแหละ ก็เป็น12ถึงไม่รู้ซ้อมป่ะนะนับ13 14 15วันแรก6เจออะไรวะจำโปรแกรมไม่ได้เอาขึ้นไปอีกทีช่องถ่ายไหมถ่ายมีถ่ายทอดแน่นอนโอ้แต่แข่งนู่นเวลาดึกอีกดิถ่ายออนไลน์เอาเหรอเป็นออนไลน์น่าจะเป็นของชูเอ้าเขาซื้อไปแล้วไงอ๋อมันช่องไหนได้โปรโมทไปเถอะไม่คือมันไม่ใช่เป็นรายการนี่ถูกไหมมันไม่ใช่คือนี้พี่ในทีวีมันก็ค่าเสียงก็แพงอ๋อพูดตามตรงคือแล้วเวลาที่ตอนออกกลางพี่ก็เห็นอยู่เกถ่ายเที่ยงคืนตี3มันขายโฆษณายากมากๆนะครับคือถามว่าถ้าเป็นทีวีมันจะขายลำบากมั้ยมันยากอ่ะแหละมันยากมากๆนะครับก็เอาเป็นว่าดูแล้วกันถ้าใครซื้อมาทูซื้อมาก็ไปดูเขานะครับครับโอเคเจออิรักเกมแรกแล้วต่ออีกทีมนึงเอ้าเจอซาอุอิรักซาอุอาทิตย์ไม่ใช่มันต้องเป็นอิรักเหรออิรักทาจิแล้วซาอุเกมสุดท้ายไม่หรอถ้าได้โปรแกรมอ่ะอันนี้ผมบอกขึ้นเป็นอิรักซาอุก็ทาจิเออไม่รู้ว่าจะยังไงอาจจะว่าถ้าเป็นมือที่เจออิรักก่อนใช่แต่ไม่เจอซาอุตอนเกมแรกอ่ะเออคือซาอุกันในวาร์ฟครับก็อยู่แต่ไม่ได้เจอกันอิรักในวาร์ฟครับก็มีนะครับแต่ที่เห็นแล้วแข็งเลยเนี่ยเกินค่าคือจอแดนซึ่งตอนนี้โอกาสในการเข้ารอบมันมีสายล่างสายบนเรามาอยู่สายล่างสายบนนั่นน่ะเกาหลีญี่ปุ่นแล้วอยู่กูอยู่รูปเลยเหรอใช่ผมบอกว่าถ้าผ่านเกมแรกไปได้เนี่ยมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสเลยนะครับรู้สึกว่าถ้าตามโปรแกรมมันผมว่าน่าจะเจออ่อนสุดก่อนนะโปรแกรมเราเอื้ออยู่มีเจอทาจิน่าเจอทาจิก่อนถ้าผมจะให้ผิดอ่ะเออถูกป่ะวันนั้นพลาดอยู่ก็จำไม่ได้เหมือนกันจะแจ้งโปรแกรมไปแล้วน่าเจอทาจินี่แหละเจอทาจิคิสถานก่อนแล้วซาอุหน้าเกมสุดท้ายนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายโอ้โหคือตอนนี้นักกีฬาที่เรียกมาอาทิตย์ศักดิ์กับเศรษฐศิษย์ไม่สมบูรณ์แต่ก็ต้องเอาไปแต่ต้องเอาไปใช่เพราะอย่างน้อยเกมเศรษฐศักดิ์นี่พูดตรงนะสักครึ่งหลังก็ยังได้นะถ้าไม่สมบูรณ์นะมาแล้วโปรแกรมเดี๋ยวนี่แฟนๆส่งมาบอกว่า16เจออิรัก19เจอซาอุเนี่ยแล้วก็22เจอทาจิโอเคนะงั้นตามนี้นะครับ
นั่นแหละเจออิรักก่อนโอเคขอบคุณมากนะครับเนี่ยก็ตามนี้แหละโปรแกรมมาแจ้งให้ทราบกันคนบอกว่าขอเจ้าบุ๊กมาด่วนมันไม่ได้ครับบุ๊กอายุเกินแล้วครับอย่างแรกวันนั้นก็เห็นคอมเมนต์มิเคลสันทำไมไม่เรียกมาเขาอยากช่วยชาติเขาอยากช่วยแต่อายุเขาเกินครับคือมันเขาต้องไหวกันในประเด็นนี้ก่อนเนาะโอเคนะครับเอาข่าวสารมาบอกกันเนาะแล้วก็นี่แหละลองเชียร์ทีมชาติไทยดูแล้วก็เห็นใจทุกฝ่ายนะครับแต่ให้มันออกมาให้ดีที่สุดนั่นแหละลองลุ้นดูนะครับผมก็อยากให้ผลงานมันดีนะจะได้ไม่ต้องแบบไปค่อนขอดโค้ชไทยกันมากใช่ใช่ใช่ให้โอกาสได้ทำทีมกันบ้างนะครับเพราะว่าณตอนนี้โอ้โหเวลาเก็บตัวมันก็ค่อนข้างจะน้อยผ่านตรงนี้ของ U23ดูเรื่องน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะเรื่องสุดท้ายแล้วเพราะว่าอันนั้นก็ข้ามหมดแล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้กับการประชุมเลยยิ้มเลยเรื่องประชุมสภากรรมการดีกว่าดีไหมโอ้โหนี่เลยการประชุมคึกคักน่าดูเหมือนกันมาครบเลยไหมพี่โยมและที่สำคัญคือตัวจริงเสียงจริงมานะใครล่ะตัวจริงเสียงจริงพี่ก็ดูในส่วนใหญ่ที่ประชุมในสภากรรมการที่ยืนเลือกตั้งมาหมดเลยนะแล้วถ่ายมีไม่ค่อยส่งตัวแทนนะมันมีถ่ายมีอยู่แค่นี้ไม่เขาให้ถ่ายแป๊บเดียวไงเห็นแล้วพี่นพโอเคอ๋อคุณพี่มาโอเคเอาเป็นว่าครบองค์ประชุมครบองค์ประชุมนะมีถ้าขาดไม่เกินคน2คนหมายถึงแต่ละครั้งนะเพราะว่านี่ครึ่งประชุมกันน่าจะรอบที่2รอบที่3ไม่ได้เยอะมากสิ่งที่น่าชื่นชมนะขอชื่นชมก่อนคือผมว่าชุดนี้ทำให้เห็นว่าการประชุมมันมี1ความถี่ที่มากขึ้น2คือนอกเหนือจากวาระที่ไม่ใช่ของสภากรรมการก็มีการประชุมแยกต่างหากที่เป็นเรื่องของลีกคือมันชัดเจนว่าการจะทำอะไรก็ตามที่เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างสมาคมกับไทยลีกซึ่งสุดท้ายมันคือคนกลุ่มเดียวกันที่บริหารแหละผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะที่จะเอาคนจากสมาคมไปบริหารลีกแต่เมื่อมันเป็นคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันแล้วก็ถ้ามันดีก็ลองดูแต่สิ่งสำคัญคือชอบอย่างนึงคือเขาถามทุกทีมคือเขาไม่ได้มีใครตั้งตัวแบบเป็นใหญ่เลยไม่ได้และที่สำคัญคือเวลานโยบายออกมาจากสมาคมเนี่ยเจ้าของทีมไปอยู่ในการประชุมไทยลีกด้วยเนี่ยเขาจะรับรู้นโยบายร่วมกันว่ามันสมควรที่จะทำไหมนะครับมีการยกมือโหวตกันนะครับคือถามว่ามันจะคุยกันมีการล็อบบี้กันมาก่อนไหมมันเป็นไปได้อยู่แล้วยกหูหากันเฮ้ยผู้นี้ประชุมเรื่องนี้นะมันโอเคแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือเขาประชุมกันเนี่ยที่ผ่านมายุคก่อนเนี่ยขอญาติพูดตามตรงนะครับถามมาจากบางสโมสรก็บอกว่าเข้าไปประชุมบางทีส่งตัวแทนไปพี่โยกไอ้ตัวแทนไปก็ไม่รู้เรื่องประชุมเรื่องอะไรบางครั้งประชุมวาระใหญ่ตัดสินใจก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ไม่พอจะไปแจ้งเจ้าของทีมอ้าวแล้วการประชุมวาระนี้เสียเปล่าไม่ได้ประโยชน์เฮ้ยต้องโหวตเลยปรากฏโหวตเลยก็คือน้ำน้อยแพ้ไฟมันก็ต้องไปตามเสียงส่วนใหญ่ซึ่งบางครั้งในยุคก่อนๆคือสมาคมไม่ศึกษารายละเอียดให้ดีพอเนี่ยคุณโจภาทิตย์อยู่ในเหตุการณ์รู้ดีชุดเก่าและทำงานชุดใหม่ด้วยผมว่าจริงก็ต้องพูดความจริงกันมาว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาอะไรบ้างชุดนี้ก็เลยไม่อยากให้เกิดขึ้นคือพยายามเจอกันให้มากที่สุดเรื่องการสื่อสารเรื่องสำคัญที่ผ่านมาเราตายเรื่องการสื่อสารคือไม่ค่อยคุยกันบางทีปรับโปรแกรมสโมสรไม่ได้รับรู้ทั่วกันทั้งหมดคือคุณบอกว่าคุณแจ้งแต่คุณไม่ได้แจ้งให้เจ้าของทีมรับทราบเพราะบางทีลูกน้องก็ไม่ได้บอกอ่ะก็อาจจะผิดกันแบบเป็นทอดๆไปวันนี้เลยคือเอาตัวหลักมาคุยเลยดีกว่าอยากให้มันชัดเจนคราวนี้สิ่งสำคัญก็คือนโยบายต่างๆหรือเนื้อหาสำคัญที่มีความคืบหน้าครับพี่โยงมันก็คือเรื่องหลักๆ2อย่างคือเรื่องของการตรวจสอบงบดุลล่าสุดเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วฝ่ายตรวจสอบงบดุลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เห็นหมดแล้วเงินมีปัญหาตรงไหนยังไงบ้างเส้นทางการเงินที่ทำให้มันเกิดปัญหาว่าเฮ้ยพอให้มีค่าลิขสิทธิ์สโมสรรับความเดือดร้อนมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องผู้ตัดสินที่เข้าไปในมติของที่ประชุมรวมถึงเรื่องอื่นๆที่อาจจะไม่ต้องพูดถึงนะครับมันมีการประชุมล่วงหน้าไปด้วยเช่นค่าลิขสิทธิ์จะเอายังไงส่วนแบ่งจะเอายังไงเดี๋ยวจะไปหาคนมาถ่ายทอดจะได้ไปคุยกับเขานะครับอันนี้คือ2เรื่องใหญ่เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเนี่ยก็คือจากสัมภาษณ์ของคุณนนพันธ์ขึ้นมาให้ดูหน่อยก็ได้ครับยิงผมสรุปให้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าจากสัมภาษณ์ของคุณนวลพันธ์เนี่ยที่พูดกับสื่อเนี่ยเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของ
เอกสารที่ได้มีการส่งมาถึงมือเรียบร้อยและทุกสโมสรได้เห็นในที่ประชุมวันนี้แล้วแจ้งเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างจากตัวเลขที่ออกมาแล้วก็มีเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือสิทธิประโยชน์ของสมาคมในยุคที่เป็นสนามสปอร์ตสนามกีฬาแล้วเปลี่ยนมาเป็นแพนบีในตอนนี้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนกันนายกสมยศมาแล้วก็โหให้ข่าวว่าเฮ้ยอะไรที่ไม่ยุติธรรมคือขายความตรงฉินน่ะต้องเอาออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกลายว่าไปประเมินว่าสนามสปอร์ตเนี่ยคือทำสัญญาให้เป็นทางกับสมาคมปรากฏว่าสุดท้ายมีการพิสูจน์กันในศาลแล้วก็กลายเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลในยุคของท่านสมยศเนี่ยแพ้คดีสยามสปอร์ตและสยามสปอร์ตก็ฟ้องร่วมกับทางทรูวิชั่นด้วยซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เก่าในตอนนั้นนะครับที่เป็นคนถ่ายทอดก็เลยกลายเป็นต้องเสียเงินชดเชยกันเนี่ย450ล้านบาทแล้วก็บวกรู้สึกว่าน่าจะมีภาษีอะไรเพิ่มเติมดอกเบี้ยดอกเบี้ยคิดแล้วเนี่ย260ล้านโอ้โหนะครับดอกเบี้ยครึ่งเลยเนี่ยใช่ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยเห็น IO สมาคมฟุตบอลเท่าไหร่นะครับที่ก่อนมาชื่นชมนั้นหายไปแล้วแต่ก่อนมาเยี่ยมเยือนตามเพจใครที่บอกโหต่อว่าสมาคมก็จะแบบโดนแบบไอ้พวกแฟนบอลแบบเป็น IO อะไรเงี้ยคือหายหมดแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วนี่คือความจริงครับเป็นความจริงที่แล้วสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยคุณนนท์พันธ์ก็รับทราบเพราะผมไปสัมภาษณ์ไปแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องเตรียมรับมือเลยเป็นที่มาว่าต้องไปดึงคู่ที่เป็นคู่ขัดแย้งอย่างคุณวิรักษ์โหลทองฝั่งสยามสปอร์ตเข้ามาอยู่ในสภากรรมการเพื่อจะต้องไก่เกี่ยเรื่องนี้แหละใช่ว่าจะเอายังไงส่วนเงินต้องจ่ายไหมคำตอบคือต้องจ่ายแน่นอนครับเพราะเรื่องของศาลมันคนละเรื่องกันแต่จ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยจะไปคุยกันยังไงต่อในภาคธุรกิจก็ว่ากันไปส่วนความรู้ที่ต้องให้กันก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยตอนที่มีข่าวออกมาทางฝั่งของสมาคมเองก็ไปเอาข่าวว่ามีคดีอีกอันหนึ่งที่ฟ้องสยามสปอร์ตได้เหมือนกันที่เป็นคดีที่โอ้โหอันนั้นมีมูลค่าประมาณพันกว่าล้านเลยนะหนักกว่าแต่ก็หารู้ไหมว่าคือถ้าไปหลอกคนที่ไม่รู้เนี่ยก็อาจจะใช่แต่ผมเนี่ยทราบดีว่าไอ้คดีนั้นเนี่ยมันฟ้องผูกพันจากคดีนี้แหละถ้าคดีนี้สำเร็จปุ๊บมันต้องเอาคำตัดสินตรงนี้ไปใช้ตรงนั้นซึ่งมันก็อาจจะไปไม่ถึงฉะนั้นประเด็นคือไปไม่ถึงไม่พอถ้าคุณโดนก้อนนี้450ล้านคุณจะอยู่ยังไงณอันนั้นคือณวันนั้นตอนที่นายกสมยศยังอยู่ในตำแหน่งนะแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันก็ดึงเวลามาจนท่านออกจากตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วชุดนี้มาก็คือรับเละนะครับมารับทรัพย์ตรงนี้ไปฉะนั้นก็คือต้องมาเคลียร์ก็คืออาจจะทำยังไงเงินก้อนนี้จ่ายเสร็จปุ๊บแล้วแคชโฟลในสมาคมก็ไม่ได้เหลือเยอะจะทำยังไงนี่คือเรื่องใหญ่นะซึ่งยังไงต้องไปหาคนถ่ายทอดเจ้าของลิขสิทธิ์เอาเข้ามาให้ได้เพราะตอนนี้เนี่ยหนี้สินที่คุณต้องจ่ายเดี๋ยวคดีจะตัดสินแล้วเฮ้ยโทษอย่าใช้ว่าตัดสินเลยมันจบไปแล้วครับจบไปแล้วเพราะที่ผ่านมาคุณบอกว่าเดี๋ยวต้องมีคดีนี้ที่ศาลฎีกาคดีที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันคือหัวข้อของคดีนี้ครับมันไม่มีศาลฎีกาครับมันมี2ศาลคือศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ซึ่งสมาคมยุคบิ๊กออสเนี่ยแพ้ทั้ง2ศาลคือแพ้ทั้งศาลชั้นต้นและพออุทธรณ์สู้กันต่อศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลชั้นต้นอีกว่าสยามสปอร์ตกับทรูวิชั่นน่ะทําถูกต้องแล้วเพราะสมาคมไปยกเลิกสัญญาเขาแบบไม่เป็นธรรมคือมันเหมือนก็ไม่ได้คุยกันไงผมไม่ทราบนะตรงเนื้อหาตรงนั้นแต่ที่แน่เนี่ยมันชัดเจนมาแล้วแล้วก็รอเพียงแค่วันประกาศออกมาว่าขออนุญาตฎีกาไม่ผ่านเพราะสมาคมอ่ะไปขออนุญาตฎีกาซึ่งคุณโจภาทิตย์เนี่ยก็รับรู้เรื่องดีเพราะตอนนั้นเคยอยู่สภากรรมการชุดเก่าและเป็นเลขาก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าพอไม่มีขออนุญาตฎีกาปุ๊บก็จบศาลก็ตัดสินตามศาลอุทธรณ์ก็ยังไงก็ต้องจ่ายอยู่ดีครับผมถึงบอกว่าตอนนี้ปัญหามันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับมันเยอะมากๆปัญหามันค่อนข้างเยอะแบบโอ้โหหลายประเด็นมากมายจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจในเรื่องนี้คือขอให้เคลียร์กันให้ได้เพราะถ้าเกิดว่ามันต้องจ่ายจริงๆเนี่ยแหมพี่โยงมันใช้คำว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มันต้องจ่ายมันต้องจ่ายใช่ใช่700ล้านนะครับโดยประมาณนะผมคิดก็คือเกิน700ล้านเนี่ยคุณคิดดูว่าสมาคมจะใช้เวลาสร้างตัวกี่ปีใช่ไหมกับเม็ดเงินตอนนี้ที่ไม่มีแล้วยุคนี้คุณจะไปเอาค่าลิขสิทธิ์เป็นหลักพันล้านโอ้เป็นไปไม่ได้ครับฉะนั้นสมาคมต้องใช้ผู้มากบารมีพวกนี้แหละไปหาคอนเนคชั่นมาเพื่อเอาเงินเข้ามาเพราะมันคิดโมเดลธุรกิจเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องดีแต่ถ้าโมเดลธุรกิจคุณไม่มีคอนเนคชั่นใครจะมาทำลำบากใช่นะครับนี่แหละมันถึงเป็นที่มาว่าทำไม
นะทำไมมันถึงต้องเกิดการแก้ปัญหาซึ่งเรื่องนี้เหมือนกับสีหน้าคุณนวลพันธ์ก็ดูไม่ค่อยพอใจเหมือนกันนะถึงแม้ว่ารู้ว่าจะรับตำแหน่งเนี่ยจะต้องรับมือกับเรื่องนี้แต่พอมาเจอจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีอีกหลายประเด็นที่เอาเป็นว่าไอ้ว่าผมไม่พูดแล้วกันนี่แค่เฉพาะแค่เรื่องเดียวนะเรื่องเดียวเดี๋ยวยังมีเดี๋ยวยังมีของอีสานยูไนเต็ดอีกอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งตอนนั้นเคยสัมภาษณ์กันก่อนที่จะเลือกตั้งนายกก็เคยถามไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นเอกสารแล้วแล้วมีเอกสารค่อนข้างเยอะแต่วันนี้มันส่งมอบเต็มๆแล้วไงนะครับก็คือที่ท่านบอกว่าท่านทำไว้แล้วมาสารต่อได้เลยเนี่ยฉะนั้นวันนี้คำตอบมันก็ชัดในตัวของมันแล้วผมยังไม่ได้พูดตรงนั้นเพราะว่าการเลือกตั้งมันยังไม่จบแต่วันหน้าวันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าโอเคก็ต้องมาแก้ไขกันต่ออันนี้คือเรื่องนึงนะครับฉะนั้นการสร้างศูนย์ฝึกเนี่ยที่ผมบอกไงงบฟีฟ่าได้มาสร้างไปแต่ตอนที่ดูแลสนามจัดการทุกอย่างคุณจะเอาเงินตรงไหนอะถูกป่ะตรงนี้สำคัญโอเคมันสร้างไปผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้เงินตรงนั้นมันเก็บไว้ก่อนมาใช้ตรงนี้ได้ก็ไปซ้อมที่บีจีก็เป็นสปอนเซอร์ก็ซ้อมไปเราพูดตรงนะขนาดสนามมังคลานะสนามแห่งชาติเลยนะห้องน้ำมีปัญหาถูกไหมพี่ที่ดูดิถึงบอกที่ไหนเขามีครบหลวงใหม่นี่นะก็ใช่ไงที่มันคิดแต่มันง่ายแต่เวลามันเห็นภาพอ่ะมันถึงจะบอกว่าโหมันยากเว้ยเฮ้ยมันมีหลายหัวข้อที่เราไม่ได้คิดนี่หว่าอันนั้นคือหนึ่งเรื่องส่วนเรื่องผู้ตัดสินเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนจากการชื่นชมเป็นการติติงกันเล็กน้อยนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเสนอความคิดเห็นละกันเพราะว่าเราเองก็มีบางอาจที่จะไปบอกแล้วว่ามันผิดพลาดแต่เราจะบอกแค่ว่าถ้าปรับเปลี่ยนเรื่องการจับสลากผู้ตัดสินได้ณวันนี้เนี่ยตัวของคุณธนพันธ์ก็บอกไปแล้วว่าไม่เปลี่ยนหรอกยังจับไปก่อนเพราะมันคือการทดลองจนจบฤดูกาลแล้วผมบอกเลยว่ามันจะไม่มีการจับอีกแล้วหลังจบซีซั่นเนี้ยมันจะกลับมาจับผู้ตัดสินนี่แหละแต่ณตอนนี้ในเมื่อมันทำไปแล้วเนี่ยวิธีการจับที่มันต้องโอเคเนี่ยมันก็ควรจะต้องแยกโถเนี่ยไม่ใช่แยกอย่างเงี้ยโอเคครับมันเกิดมาถูกต้องแล้วแต่ผมไม่ได้ว่าผมถูกทั้งหมดนะแต่ผมจะบอกว่าแล้วปัญหาที่มันเจอตอนนี้มันผิดอย่างที่ผมเคยทักไปไหมล่ะการจับเนี่ยพี่ยงคิดว่าผู้ตัดสินในสนามกับ VR ใครสำคัญสุดถ้าเลือกความเก่าได้ในสนามในสนามใช่ไหมคุณย้ายโหลผู้ตัดสินที่หนึ่งมาวางไปดับแรกจับ VR ไปดับสองคุณจับ VR ก่อนปรากฏว่าที่คุณจับสัปดาห์ก่อนไอ้พวกมือหนึ่งชั้นดีมันไป VR หมดเป็นไงล่ะผู้ตัดสินที่อยู่โถสองจบเลยผมขอถามหน่อยครับใครคิดครับขอตรงนี้อันนี้ใครคิดครับใช่อยากจะรู้จริงอยากจะรู้จริงครับอันนี้พูดแบบแกมโมโหเลยเพราะว่าคือมันทำให้ฟุตบอลไทยมีปัญหาแล้วภาพมันกำลังมาดีๆนะครับฉะนั้นพอเสร็จปุ๊บสลับโหลกลับมาไม่พอครับคุณต้องแจ้งเลยว่าในโหลผู้สินที่1คุณเรียงแรงกิ้งคะแนนจากการตัดสินสัปดาห์ที่ผ่านมาทำสักทีเถอะอย่าบอกว่าคะแนนต้องปิดเป็นความลับก็ไม่ต้องเปิดเผยให้สื่อทราบสิครับใช่และคุณไม่ต้องบอกนะว่าอะไรที่ผมเอาตรงนั้นอันนี้ผมไม่ได้อยากจะพูดคุยอะไรที่ผมอยากรู้ไม่มีฐานที่ผมจะไม่รู้ครับแต่ผมจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองฉะนั้นเราอยากให้มันเดินหน้าไปด้วยดีเอาเป็นว่าทำคะแนนของปุ๊บหรือคุณเรียงจากอะไรจากเขาหน้าเชื่อถือก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาเป็นคะแนนมันง่ายกว่าคือมันจะชัดเจนว่าผู้สินแมตช์ก่อนเป็นใครแต่วันนี้ปัญหาเกิดคืออะไรป่ะถ้าคุณนัดจากสัปดาห์นี้มันกลายผู้สินพวกนี้มันเป็นคะแนน VR หมดไงมันถูกจับแยกไปแล้วอ่ะฉะนั้นคือคุณก็ต้องมาจับวางกันใหม่คือผมว่าเรียงตามไอ้นี่ไปเลย FIFA Elite FIFA AFC ใช่ใช่ไอ้ผู้สินชั้น1ชั้น2พอเรียงตามโหลเสร็จปั๊บพอคุณจับผู้สินที่1เสร็จปุ๊บสมมุติจับมา8คู่มีทั้งหมดในโหลแรก12คนอีก4ลูกคุณก็ยก4ลูกเทเข้าไปในโหล2ของผู้สิน VR มันจับเสร็จปุ๊บมันก็มีโอกาสได้มือดีต่อไปเรื่อยคือเราไม่ได้บอกนะครับว่าคนที่เหลือฝีมือไม่ถึงแต่คุณกดดันเขาอะแล้วเขามาโดนแบนเนี่ยแล้วผู้สินมันจะเหลือป่ะถูกต้องอันถูกไหมอันที่ผมพูดเนี่ยมันผิดสักประเด็นมากจนตอนนี้โดนแบนทุกสัปดาห์เนี่ยคือแม่งจะไม่เหลือคนเป่าแล้วเพราะว่าคุณไม่ได้เอาคนที่ถูกต้องมาเป่าแต่แรกไงทำไมถึงทำไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องที่น่าคิดได้กับคิดไม่ได้เออไอ้เรื่องไหนที่ไม่น่าคิดได้กลับไปคิดได้แล้วผมถามว่าวันนี้เห็นภาพล่าสุดอะบอลอเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ศิวกรภูดมผู้สินมือหนึ่งของประเทศไทยที่ทุกคนยอมรับถึงแม้จะไม่ได้มีอันดงอันดับอะไรที่แบบชัดเจนอะไปเป่าบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์แต่ไปนั่ง VAR บอลลีกอะไรงงคืองงมากแบบเฮ้ยคุณจะปล่อยให้การจับสลากมันเป็นแบบนี้อีกเหรอพึ่งดวงเหรอที่ผ่านมามันไม่เกิดปัญหาเพราะอะไรอ่ะดูแล้วเพราะว่ามัน
มันไม่มีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นไงต่อไปสงสัยต้องสมัครนี่ด้วยนะเจนะสมัครสภากรรมการนะเองน่าจะเข้าไปนะดูแล้วโอ้โหพี่ผมไม่มีความสามารถหรอกผมขอถ้าเองเข้าไปนะพี่ว่าหลายๆคนเนี่ยตาหูตาสว่างอ๋อผมเข้าไปผมก็ออกรู้แล้วเพราะว่าพูดตรงมากก็ไม่ดีหรอกใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบนักหนาฉะนั้นผมว่าอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วนะครับแล้วก็ขอเพื่อนๆเนี่ยมาดูกันเนี่ยก็เฮ้ยเข้าใจกันแล้วก็เฮ้ยอยากให้แฟนบอลไทยพัฒนากันไปในเรื่องความคิดแบบเนี้ยคือตอนเนี้ยไอ้กรรมการไทยลีกอ่ะมันปรับเปลี่ยนไม่ยากหรอกนะไม่ยากแค่ทำให้มันถูกจุดแค่นั้นเองนะโอเคจับสลากก็จับไปเราไม่ว่าคือจะสลากเนี่ยในมุมคุณดวลพันธ์ต้องการความโปร่งใสเฮ้ยซัพพอร์ตใช่เพราะมันเห็นชัดเจนว่ามันจัดโดยที่แบบว่าไม่มีแบบโอ้ไม่รู้ว่าใครเป็นนักใครจะได้ใครอ่ะไม่รู้ใครชัดเจนเพราะเราเห็นกระบวนการนี้ตรวจสอบได้แต่สุดท้ายกลับไปเรื่องเดิมคือแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าผู้ตัดสินไม่โดนล็อบบี้หลังจากที่ทราบล่วงหน้าแล้วเนี่ยคุณจับไปก่อน2เกมล่วงหน้าคุณคิดว่าไม่มีเหรอที่จะต้องโทรคุยเกรงใจกันอ่ะปฏิเสธไม่ได้หรอกของพวกนี้นะครับผมพูดไปทุกเรื่องเนี่ยไม่มีผิดสักอันหรอกนะครับและจะบอกว่าอคติไม่ใช่เพราะผมชื่นชมทุกเหตุการณ์ที่ทำอันไหนดีแล้วก็บอกและอยากให้มันเดินหน้าไปได้ไม่อยากให้มันพูดแบบเรื่องซ้ำเดิมๆพี่ยองจันยังไม่เราทำสถิติผู้สินไปก่อนจับสลากวันแรกเราหวังว่าเขาจะเอาเกณฑ์นี้ไปใช้ก็ยังดีและผมไม่ได้ห่วงนะพี่เดินไปว่าเราแชร์ลงไปในเพจอ่ะพูดเราไปใช้ได้เลยนะเพราะสถิติพวกนั้นอ่ะเราก็นับมาจากใบรายงานของสมาคมถามว่าเราต้องนั่งทำทำไมเพราะเราอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยผู้สินที่ผ่านมามันจัดโปรแกรมมันอ่ะบางคนเป็นผู้สินชั้นหนึ่งดีๆเต่าน้อยกว่าคนมาตรฐานมาตรฐานไม่ดีได้ไงแล้วบอลไทยมันจะพัฒนาได้ยังไงมาวันนี้คุณไปจับสลากเนี่ยมันเป็นสัปดาห์ดวงแตกมันคือระเบิดเวลาไงเขาเรียกว่าระเบิดเวลาพอปัญหาไม่เกิดคุณก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ราบรื่นดีแต่พอมันเกิดใช่ไหมพอมันเกิดปุ๊บแล้วยังไงต่ออ่ะแก้ซะเรื่องนี้ผมบอกเลยผมเสนอเลยนะครับว่าฟรีไฟลิตเอฟซีลงผู้สินที่หนึ่งใส่คุกโหลไปเลยใช่ใช่ตัวไหนเจ็บแจ้งมาตัวไหนแบนอะไรพักมาก็ทำถูกต้องแล้วแต่ที่เหลือแจ้งรายชื่อบูแล้วบอกเลยว่าโหลหนึ่ง8คู่สัปดาห์นี้อาจจะไม่ต้องจัดว่าคู่ไหนสำคัญอะไรก็ได้นะเพราะว่าจริงเดี๋ยวอาจจะไปค่อนขอดว่าเฮ้ยเล็กทีมใหญ่เพราะว่าผมก็เคยพูดไปผมก็กลับมาคิดว่ามันก็อาจจะจริงว่ะก็กลับมาตั้งปุ๊บโหลนี้มี8คนนี้รายงานชื่อเลยในโหลนี้อันนี้โปร่งใสแน่ศิวกรภูดมสงการบุญมีเกียรติมงคลชัยเพชรศรีต่อพงสมสิงห์รายงานถึงเลยครบ8คนวิวัฒน์จำปาอ่อนพอเสร็จปุ๊บก็จับ12คนก็รายงาน12ชื่อคนก็รู้แล้วโอ้ยโหลหนึ่งนี่แม่งเบอร์ต้นๆ นั้นเลยเว้ยเอาอย่างน้อยกูสบายใจแล้วอย่างน้อยผู้สินในสนามกูสบายใจแล้วใช่เสร็จปุ๊บจับมาสมมติมี8คู่มีทั้งหมด12ลูกในโหลเหลืออีก4ลูกคุณก็จะรู้แล้วว่าอีก4ลูกกับมันคือใครที่มันไม่ได้ถูกจับขึ้นมาเอา4ลูกนี้ใส่เข้าไปเทเข้าไปในโหล VAR ต่อมันก็จะค่อยๆคัดกรองไปเรื่อยๆถูกมากคัดกรองไปเรื่อยเอา4ลูกเทเข้าไปเอาอีก4ลูกออกก็ได้ที่อยู่นั้นจะได้ไปกระจายผู้สินที่อยู่ในชั้น1เนี่ยไปอยู่ในผู้สินที่4หน่อยก็ว่าไปหรือไลมงไลแมนจะทำกระบวนการอะไรก็ว่ากันอันนี้คือสิ่งที่อยากนำเสนอแล้วจริงสิ่งหนึ่งคืออาจจะพูดเรื่องเงินนะผมถามว่าเขาต่อสู้มาแทบตายผู้สินเนี่ยไปเป่าต่างประเทศได้เป็นแสนกลับมาเขามานั่ง VR นี่เขาได้น้อยกว่านะอันนี้คือผู้สิงเขาคงไม่ได้พูดหรอกแต่ผมแค่รู้สึกว่าแล้วกูจะสู้ไปทำไมวะในเมื่อสุดท้ายกูสู้มาจนเป็นผู้สิงที่อยู่ในเกรดดีแล้วแต่กูต้องมาจับสลากพี่ก็ถ่ายว่าจริงๆมันต้องรื้อระบบใหม่นะจริงๆนั้นเนี่ยไหนๆก็คือตอนนี้โอเค ก็ทำไปสุดท้ายแล้วพอเริ่มฤดูกาลหน้าเนี่ยนะตอนนี้มันต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วนะใช่มันจะได้แบบจริงๆมันเริ่มตอนนี้ก็ได้เพราะว่าผู้ตัดสินก็ได้มีกำลังใจหน่อยเวลาเขาทำงานดีทำงานหนักเป่าดีใช่ไหมเขาก็ต้องมีอะไรมันแบบชัดเจนหน่อยนะแล้วแมตช์คอมนี่ผมเห็นเขาเดี๋ยวนี้ก็ยังใส่สูทอยู่ไหมใส่ร้อนอันนี้ขออนุญาตไม่รู้เพราะไม่ค่อยได้ถามแมตช์คอมพี่สังเกตเลยแมตช์คอมอ่ะเขาบังคับใช่ไหมมันเป็นกฎใช่ไหมเขาอาจจะเห็นแถวฝรั่งเศสเยอรมันอันนี้ขออนุญาตแล้วกันอันนี้ผมไม่รู้กับพี่โย่งก็คือแค่ถามเฉยๆอยู่ดีมันลั่นขึ้นมาเพราะว่าจะพูดถึงทั้งระบบแมชคอมเนี่ยผมว่าลองฟีดแบ็กกันดูนะผมเชื่อว่าอันนี้เรื่องละเอียดอ่อนเล็กน้อยใส่สูทเนี่ยมันก็เท่ดูดีแต่ว่าอากาศร้อนไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้ไม่ไหวบางทีเจอแดดขออนุญาตคืออากาศร้อนก็โอเคเข้าใจได้คือบางมาริโอใส่สูทเลยแต่นั่นคือเขาต้องการสร้างภาพลักษณ์ไงแต่เนี่ยเขานั่งทำงานเนี่ยใช่คือความธรรมะแมงมีไหม
นี่ว่ากันคือไม่ได้จะดราม่าทุกเรื่องนะแต่เนี้ยที่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าเหมือนผมได้รับฟีดแบ็กเหมือนกันไม่รู้พี่โยได้รับฟีดแบ็กหรือเปล่าแต่บางคนเขาก็ไม่กล้าสะท้อนเขาก็ฝากบอกว่ายังไงก็ถามกันหน่อยนะครับใส่ชุดที่มันก็สมมติสปอนเซอร์ของสมาคมก็ใส่เป็นเสื้อโปโลพอปกให้มันดูดีก็ได้ดูเมื่อก่อนเห็นกรรมการอิตาลีไหมตอนนั้นกรรมการต้องใส่เป็นในนู่นนี่นะใช่เห็นกรรมการอิตาลีเมื่อก่อนไหมที่ใส่แบบแหวกแนวเลยแล้วบอกว่าสุดท้ายแล้วมันก็จริงๆอ่ะคือใส่อะไรมันดูแล้วแบบสบายนะใช่ใช่ทำงานแล้วแบบมันบางทีพี่เห็นใส่สูทบางทีพี่เห็นนะโอ้โหยังพูดนะพี่ผมถามตรงอ๋อพี่ก็ถามเหมือนกันใช่ป่ะพี่ถามว่าบอกไม่ร้อนอ่ะอ๋อเพราะพี่ก็ไม่รู้สุดท้ายเนี่ยคือมันกดมันต้องไม่พี่เห็นเหงื่อไงโอ้โหพี่อากาศอย่างนี้ต่อให้เป็นหน้าหนงหน้าหนาวก็เหนียวนะไม่แล้วบอกตรงธรรมดาแอร์ในห้องทีมเยือนบางทีก็ไม่ค่อยเย็นนะก็ใช่ไงแล้วคิดดูว่าในสนามจะเหลืออะไรล่ะก็คือพักครึ่งบางคนต้องเดินเข้าห้องน้ำอ่ะโอ้โหถอดกางเกงในบิดนะพี่น้ำไหลอ่ะเฮ้ยไหนก็ไหนนะก็เปลี่ยนเป็นเสื้อโปโลไว้มันดูทำไมหน่อยนะดีกว่าไหมอันนี้คือไม่ได้พูดเป็นภาษานะครับฝากแต่เรื่องจริงลองไปคุยกับผู้แมทคอมมิชเชนเนอร์หน่อยนะครับก็ถือโอกาสเผื่อว่าเสียงกระท้อนจากบางท่านที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงคือไม่ได้เปลี่ยนยากเลยนะไม่ได้ใช้เงินด้วยนะบอกตรงดูแค่โค้ดนะโค้ดทุกวันเนี่ยไปมีใครใส่แขนยาวไหมกูเห็นแขนยาวยังพับเลยมันร้อนไงใช่ถูกป่ะปวดร้อนเลยนักบอลมันยังร้อนเลยนี่ขนาดเขายืนในสนามมีลมโกรกนะเออแล้วแม่คอมันบางทีโอ้โหร้อนอ่ะบางทีไปนั่งข้างบนก็ใช่ไหมโอ้โหเรื่องเล็กน้อยไม่มีเดี๋ยวนี้ใช่สั้นหมดเลยเดี๋ยวนี้ประตูใช่ประตูเสื้อผู้สาประตูที่มันต้องมีอะไรนะรองพวกฝนแล้วพวกน้ำเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีกันเออถ้าบ้านเราสูงลงสาเงี้ยนะเออค่อยว่าเลยนะมันไม่ได้แล้วไงเออยุคนี้เนาะอ่ะนี่แหละก็เล่าให้ฟังกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าจริงก็เนื้อหาก็หลักๆที่ต้องการสื่อสารในการประชุมสภากรรมการก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วโอ้วันนี้ทุกคนก็ติดตามกันมาแทบจะสเตจูนอยู่ตลอดยอดตกไปเต็มที่ก็ไม่น่าเกิน 2-300 คนนะนี่อยู่ประมาณนี้นะครับผมแวะไปดูกันอ่ะก็โอ้โหปอโทษนะครับสินค้าไม่มีงานทำเลยครับสินค้าที่นำเสนอก็เหมือนเดิมนะครับเวลาดูกันเนี่ยอย่าไปไหนนะเวลามีสปอนเซอร์อยู่เนี่ยนะครับฝากด้วยนะไม่ได้ขอเยอะแยะไปซื้อโกหมึกเลยครับในช่วงนี้โกหมึกก็ยังอยู่กับเราต่อเนื่องนะครับคือแต่อันนี้ก็ราคาก็ยังราคาเหมือนเดิมนี่ใช่45บาท 7-11 ทุกสาขาเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบรสมะพร้าวเหรอใช่พี่กินยังพี่ไม่เคยกินเหรออบรสมะพร้าวเลยเหรอเอ้ยนี่ไงเหรอเออนี่ไงซองนี้อ๋อ45บาทนะครับเดี๋ยวไว้อ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับกินได้เนี่ยไม่กินไม่ได้อะใช้หญ้าหวานให้ความหวานแทนน้ำตาลใช่คือหวานธรรมชาติหน่อยแต่ตอนนี้แกะมือมันพอดีตอนนี้ที่ย่านหน่อยนะไอ้เรื่องของระเบียบการแต่งตัวที่นี่ก็ไม่ได้ห้ามนะแต่แอร์ร้อนมากเลยนะเออนี่ก็หนักเหมือนกันนี่คิดดูนะแล้วเหมือนคมจะร้อนขนาดไหนโอ้โหขนาดร้อนขนาดนี้นี่ขนาดเราจัดห้องแอร์นะครับต้องเพิ่มนะครับอีกสักตัวนึงใช่ใช่เดี๋ยวกำลังหาทางอยู่เฮ้ยก็ได้มันนี่ไงคอนเสิร์ตใหม่ไม่ใช่เหรอโอ้เยอะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวมาเมื่อไหร่อ่ะโอ้โหมาเยอะตอนนี้เออแกมากินก่อนกินก่อนเดี๋ยวดิลองหน่อยลองหน่อยเดี๋ยวแล้วก็นี่โปรโมชั่นเดือนนี้ครับโปรโมชั่นเดือนนี้ซื้อได้ที่ Max Value นะครับ2แถม1ต้อนรับซัมเมอร์ซองละ35บาทโอ้เฉลี่ยเฉลี่ยซอง23เพราะว่าซื้อ2แถม1เฮ้ยอันนี้ก็อร่อยนะคาราเมลอัลมอนด์นะครับแล้วก็มีอัลมอนด์อันนี้เป็นอัลมอนด์เกลือนะใช่โอ้ดีๆผมชอบตัวคาราเมลเมื่อแต่อันนี้กินแล้วอันนี้ไม่เคยกินเหรอมันจะหอมเหมือนเกลือน้ำตาลมะพร้าวป่ะมันมีมะพร้าวไงแล้วมีไอตัวย่าหวานอ่ะมันปนกับมะพร้าวส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหลือถึงหรอกดูมันน่าอยากกินน่าดูกินอันนี้ในโปรโมชั่นนี่อะไรกินนี่หนึ่งเอามอนถึงไม่มีไงอืมมาอันนี้ไปซื้อซะเพราะตอนราคาไม่โปรอ่ะ35บาทรู้สองแถมหนึ่งเลยโอเคนะสองแถมหนึ่งจะเหลือซอง23บาทใช่แต่ว่าซื้อที่ Max Value อย่างเดียวนะสแกนผ่านทางช่องทางเราไม่ได้จะไปซื้อนะเฮ้ย Max Value นี่เขาขาย24ชั่วโมงนะไปไหนไม่ล่ะ
เวลากลับมาจากห้วยขวางดีสาวก็ต้องไปเพลย์ได้ไปทำเนื้อห้วยขวางไปกินหมาล่าไงไปกินหมาล่าอืมอืมอ่ะกรอบก็ดีเนี่ยคนบอกนะมึงอบกรอบอร่อยมากรักโกมึงนะครับขอบคุณที่สนับสนุนมาตลอดนี่โกมึงนี่เขาแตกลายเยอะเลยนะใช่ไหมใช่เขามีทั้งแบบผลไม้อบแห้งอืมไม่ต่างถั่วต้มก็มีอะไรก็มีเยอะแยะเลยอืมอันนี้อยู่จริงอ่ะกลัวน่าจะหิวข้าวไปแล้วเนี่ยข้าวหิวแล้วโพสต์อยู่กินอย่างอร่อยเลยนะครับอืมได้ครับอืมพี่ซื้อดิซื้อหน่อยซื้อหน่อยอืมอ้าวเดี๋ยวใครซื้อบอกด้วยนะใช่กินกับน้ำแกงควายนี่สุดยอดเลยอืมดีดีโอ้แม่ถ่ายกูด้วยนะมาอร่อยดิกินต้องกินกินต้องอื้อหือหน่อยนะอื้อแต่ซอมันกำลังดีนะกินเนี่ยความดันมานะกูเนี่ยเหรอกินแก้หิวกินหมดแล้วอื้อเราก็ไม่แกะกินตั้งนานเนาะหมึกกรอบเพราะเป็นเกาหลีกลัวไม่สุภาพไงเดี๋ยวได้อยู่เป็นรายการนั้นท่านตอนนั้นจัดรายการนอนปีแรกอือกูกินน้ำอึกเดียวดราม่าเป็นแถวเลยเหรอคนพูดหิวมึงก็กินของอึกดิเยอะดราม่างงมากบอกไม่มีอะไรยากคิดในใจเอออีหน่อยกูขี้นะนั่งเขาเพียรแล้วมั้งเก่งนี่มาญาติไงเดี๋ยวนี้เขากินเขาไลฟ์สดอยู่เลยเห็นป่ะอืมนะพี่เขาเอาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเออเฮ้ยก็ถามไทเลอร์เนี่ยไม่มีมีเหรอมีแต่พี่โยงบอกอร่อยผมเชื่อพี่โยงครับมึงก็อื้ออย่างเดียวอื้อเออโหนะกินเลยพี่คนกันเองทั้งนั้นไหนรายการบอลที่พูดถึงเบาหวานความดันเออใช่เพราะตอนนี้กินยาอยู่อ้าวคุณไงเออหน่อยเออพี่โยงครับนะฮิมันเซลคุณแหมผมนี่เคยด่ากูแล้วนะผมด่าทุกคนนะแฟนรายการไม่ได้มาดูนะงงกันอืมนี่บอกอืมมึงงงหมดเลยเราไม่เผื่อนะงงไงนี่กูงงนะอือหือหมดเลยมีขอกินดิโอ้โหพอแล้วยกเก็บไว้กินข้าวบ้างเดี๋ยวพอแล้วกินนะอืมบอกนะเริ่มว่ะอร่อยว่ะหิวละหิวสิห้าทุ่มแล้วนี่ปูอะไรสองหางวงอืมแล้วรู้แหละพอเนี้ยพันหนึ่งเลยแล้วไลฟ์เท่าไหร่900เฮ้ยโอ้โหอีกร้อยหนึ่งเองโอ้โหเฮ้ยไลฟ์หน่อยดิพี่พูดมาตั้งนานร้อยเดียวเลยครบพันหน่อยเออไอเจเอามาอีกรถนึงแล้วเจครบร้อยแล้วพอแล้วไอ้ของเดียวซื้อหน่อยไม่หรือว่ามึงหยิบมาอีกรถนึงเอาไรอันนี้เอาเผ็ดอันนี้เผ็ดอะไรอ่ะเผ็ดไหมซับซิดมึงหยิบมาพันเหรอหมึกคาเกะไหมเดี๋ยวเอาว่าโอ้ปลาหมึกเหรอเดี๋ยวนั่นมาเลยปลาหมึกอะไม่เดี๋ยวอยากน้ำแกงกล้วยเออใช่เอาอีร้อยเองนะปอเออร้อยเดียวอีก80แล้วเอาหน่อยมาน้องเร็วสวยสงสงสวยสงเป็นรถอะไรสงปลากรอบเอาไหมสวยสงปลากรอบเฮ้ยพอได้เว้ยอันนี้อร่อยนะโอเคเก๊กฮวยต้องล็อกซ่าเลยต้องเก๊กควยป่ะบอกให้นะทีมงานอ่ะของหมดไหมทีมงานนั่นแหละอ้าวเออเท่าไหร่ปอเท่าไหร่ละ925โอ้925อีกเท่าไหร่75มาหน่อยมาหน่อยเอาหน่อยดิมาหน่อยถือด้วยท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายหิวดิพูดตั้งเยอะแล้วกินครับกินได้แป๊บเดียวถั่วที่สองคนดูหนีอีกโอ้สุดยอดเลยกดไลค์ก็ไม่ครบโกหมึกมิตรแท้คนรักน้ำแกงข่วยอ่าของจริงนะแสดงว่าลุงสมชัยต้องเคยกินบ่อยกดไลค์ไม่ได้ฮะกดสองรอบตอนแรกมัน928จะได้ลงมา927ไม่ต้องนอนแล้วบ้างกูอ้าวเอาอันนี้ดีไหมใช้ได้อ่ะก็เทมาแล้วดิเทมาเลยได้เลยอะไรกินหมดเลยพวกนี้ผมกินด้วยเหรออ่ะกินเออเขากินงานเพราะว่าเขา
ไม่พวกนี้มันติดแล้วพวกนี้มันติดแล้วติดนิสัยแล้วเขากินเขากินรวมตัวที่นี่ไงไปที่อื่นเพราะมันจะได้ย่อยค่าใช้จ่ายเลยไลฟ์ไลฟ์ไม่ถึงก็มีไลฟ์วันนี้จบเดียวซื้อเป็นขายนะพี่มีครับมีครับกระตั้มไปซื้อได้เลยนะโปรหมึกมีไปซื้อเลยหรือว่าซื้อลิงก์ใต้คลิปเราเนื่องจริงเรามีลิงก์แปะที่ Facebook นะแล้วก็ใน YouTube ตอนนี้ฝากทีมงานลงลิงก์ทีก็ได้นะครับอีกเท่าไหร่อีก70 70นี่มันยากบางวันที่มันมาดีอยู่200นะอ่ะรวมหลักจะง่วงวะใช้เท้ากดก็ได้ไอ้สุพรรณเขาบอกมีในเพจสโมสรนะระบบไม่มีได้ไงอ่ะเอาหน่อยไหมมามามาคุณประธานบอกว่าให้ดูหน่อยถามมามามาถึงพันยังถึงพันยังยังมีโอ้โหตายละฟุตบอลไทยนี่มันตอนนี้ไม่ได้เบื่อแล้วนะเบื่อคนดูแหละกินนี้ก่อนก่อนเบื่ออเนี่ยคนที่เขาดูเขาก็ดีไอ้คนที่ดูเสร็จปุ๊บจบข่าวก็ไปแล้วผมไปเลยนะสุพรรณมาเขาบอกว่าไม่ได้ฟาวเหรอไหนรู้ไหนวะเนี่ยโอ้องสองดอกเลยนะสองดอกเลยใช่ไหมโอเคปลาบเท้าเหรอสองดอกเลยเดี๋ยวสิยูกิบัมบะมูยูอาจจะยังไม่ได้มันไม่ได้ดีกว่าฮะในขอทีนี้ไอ้ลูกแรกไม่ได้จังหวะแรกอ่ะของของแล้วชนไม่ได้อันนี้โดนอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวนะลุงนะเนี่ยปึ้งโอ้ยโดนบอลก่อนโดนไอ้ตัวสีขาวโดนบอลก่อนพรสีโดนบอลก่อนไม่ได้ก็จังหวะนี้นะไม่เห็นมีอะไรนะพี่พัทระปกติเลยนะครับอันนี้ปกติเลยนะครับคือถ้าจะใช้คำว่าได้อาจจะต้องเป็นลูกบำบัดแต่ก็ไม่น่าจะได้แต่ถ้าลูกที่สองเนี่ยโดนบอลเลยใช่ชัดเจนนะครับโหนี่ก็มีจังหวะดราม่าอะไรผมเนี่ยอันนี้คือผมไม่รู้นะว่ามองกันยังไงแต่ว่าการตัดสินของผู้ตัดสินหลังจากนี้จะมีการประเมินไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าถ้าลูกอย่างนี้ให้นี่มันผิดมาตรฐานแล้วใช่ๆนะครับโหผมนึกว่าแบบสไลด์นอกกรอบไปฟาวให้ในกรอบเขตโทษอย่างเงี้ยว่าไปอย่างนะครับก็เอามาให้ดูแล้วไม่มีอะไรนะครับเนี่ยคุณอิทธิเดชก็บอกว่าไม่ฟาวนะครับทั้งสองจังหวะเคลียร์อยู่ใช่ไม่ฟาวครับพี่ไม่ฟาวนะพูดซะผมก็เราตกข่าวได้เปล่าเพราะว่าจริงๆไม่ฟาวนะครับต่อให้เอาไปเข้าที่ประชุมผมว่ารุ่นนี้ก็ไม่ฟาวเพราะมันยากเกินไปเนาะถ้ามีเราต้องรู้แล้วเพราะมีเครื่องตรวจจับการทำของกรรมการแน่นอนโอ้โหไอ้แล้วกดทุกอย่างเนี่ยอยู่ในหัวหมดแล้วไอ้ของจริงเราก็ได้ความรู้จากผู้สินนั่นแหละผู้สินดีๆเขาก็สอนบอกเรามาเนาะพี่เองน่าจะรู้มากกว่าผู้สินบางคนเลยนะอ้าวพี่ก็พูดเกินไปไม่เกินหรอกกูพูดจริงผมก็ไม่รู้ขนาดหรอกแต่นี่อยู่ผู้สินนะพี่รู้บางคนเวลาไปถามนี่ยังไม่รู้เลยโอ้โหแต่นี้ไม่ได้นะเพราะว่าตอนเราทำอ่ะตอนเราภาคบอลอ่ะเขาสอนเราผู้สินนั่นแหละเขาบอกว่าคือผมไม่ต้องการให้พี่พูดภาษาผู้สินนะเพราะว่าคนดูไม่เข้าใจ ใช่ๆๆเข้าใจอย่างนั้นแต่พี่ต้องอธิบายทุกหลักการพิจารณาให้ได้จะได้รู้ว่าเวลาเขาออกแบบนี้หรือออกแบบนี้มันเป็นยังไงเพราะสุดท้ายอ่ะบางเหตุการณ์อ่ะบางทีมีไปด่าคนภาคเขานะบอกเฮ้ยทำไมไม่ภาคงั้นมันไม่ได้ได้ไง เอามันจะไปเปลี่ยนได้ไงแต่ในเมื่อในสนามผู้สินเป็นคนจัดการถูกไหมเราก็แค่บอกว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้นะมันก็ว่ากันไปโอ้โหไอเจสีจะเฉียงเลยดินี่ครับพี่ถือเงี้ยปกติแล้วพี่ก็กินนั่นแหละไม่แสงมันเออแสงมันจ้าเนี่ยโกหมึกรสถั่วลิสงผสมปลากรอบกรอบอร่อยกินแล้วอยากกินอีกไม่แต่จริงมันมีอันนึงไออันนึงก็อร่อยตองนี้แหละวันนี้โอ้ยโหคาราเมลก็อร่อยเอ้ยเดอะเบสเลยเหรอเดอะเบสใช่ก็หมดในระยะเวลารถเดียวเพราะว่าพวกเองกินแก้ควยบ่อยเดี๋ยวรอลังจากนี้บอกเพื่อนๆก่อนรอพยายามปรับให้รายการมันแบบมันอาจจะดูไม่ค่อยสุภาพนั่งคุยตลอดอ่ะมันจะแบบเป็นกันเองมากขึ้นบางเนื้อหาก็จะมีเสียงจ๊อบแจ๊บกินนู่นกินนี่บ้างคือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากมานั่งจัดรายการในทีวีพี่โอ้ม
นั่งสบายๆอะไรเงี้ยมันคุยกันได้อย่างเงี้ยใครเดินไปเดินมาก็ว่าไปยิ่งเหรอเดินผ่านด้วยเหรอใช่ก็กล่าวว่าเดี๋ยวใครอยากจะมาทำอะไรกินอะไรก็มาเลยอย่างเงี้ยใช่พี่จะมาทำเนื้อย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมซื้อที่ดูดควันมาใช่ใช่ก็กินให้คนอยากกินนั่นแหละตอนนี้พี่บอกตรงนะพี่หิวมากเลยโอเคถ้าหมดทุกประเด็นแล้วก็เดี๋ยวใครไม่ทันเดี๋ยวตัดแยกประเด็นให้944ไม่มาดีกว่าวันนี้ถ้าผิดหวังไปเราขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนทำให้เราผิดหวังมากอ้าวขอลาได้มาเก็บไว้ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณติดตามครับสวัสดีครับเออไปกินหวานอยู่ข้าวไงอยู่ข้าวไง